สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งครับผมสดผมธนกรธนนันทรครับผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับอบท.นะเขต3นครสวรรค์นะครับวันนี้เราได้จัดการประชุมนะครับพัฒนาศักยภาพนะครับเกี่ยวกับการให้บริการสิทธิสวัสดิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็บุคคลในครอบครัวเนาะนะครับโดยกิจกรรมเข้าวันนี้นะครับก็จะมีเริ่มก็จะเป็นการเปิดนโยบายนะครับการพัฒนาระบบสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับโดยท่านผู้ในการเขต3นครสวรรค์นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการลงทะเบียนสิทธิ์เนาะนะครับว่าใช้สิทธิ์ยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการใช้โปรแกรมนะครับของระบบของสปชนะครับสุดท้ายนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการเบิกใบเสร็จนะครับในกรณีสำรองจ่ายนะครับครับโอกาสนี้ครับได้เวลาที่เราตกลงกันไว้แล้วนะครับเขากลับเรียนเชิญนะครับคุณบุษกรสุรารังสรรค์นะครับรองผู้อำนวยการเขต3นครสวรรค์ครับกล่าวเปิดงานนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันบุษกรสุรารังสรรค์นะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3นครสวรรค์นะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องในการอบรมในวันนี้นะคะขออนุญาตใช้เวลาสัก1นาทีในการร่วมไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์การสูญเสียที่อบต.อุทัยสวรรค์ที่หนองบัวลำภูนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่คุณธนกรบอกเนาะวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมของเราเนี่ยหลายมีตอนนี้180กว่าแล้วนะเกือบ200แล้วก็เป็นทั้งอปท.ที่อยู่ในเขต3เขต1เขต4เขต5เขต6นะคะที่จะมาร่วมรับฟังในวันนี้ด้วยกันนะคะในส่วนของเรื่องการเบิกจ่ายสิทธิ์รักษาพยาบาลของพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวนะคะส่วนกลางสปสช.ก็เพิ่งมีการชี้แจงเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเรารอความชัดเจนของส่วนกลางแล้วเราก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังให้กับเขตต่างๆนะคะหรือว่าอปท.ที่อยู่ในเขตต่างๆได้รับทราบนะคะเพราะว่าจากการทำงานที่ผ่านมาถามจากคุณธนกรเนาะก็ยังมีอปท.หลายที่ก็มีปัญหาอย่างที่คุณธนกรบอกไปแล้วมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือว่าไม่เข้าเรื่องโปรแกรมในการเบิกจ่ายนะคะหรือไม่เข้าใจเรื่องสิทธิ์เนาะมีการโทรมาสอบถามเอสบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมีประมาณ20สายนะคะที่ถามเข้ามาเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำยังไงให้ปีหน้านี่เรามีเราเข้าใจตรงกันเนาะในการเบิกจ่ายอันนี้ก็เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายให้กับผู้มาเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยแล้วเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะก็เลยจัดประชุมวันนี้ขึ้นมาโดยเราได้รับความร่วมมือได้รับเกียรติอย่างดีจากวิทยากรส่วนกลางนะคะที่จะมาบรรยายให้เราฟังว่าเราจะต้องเบิกอย่างไรคีย์อย่างไรนะคะสิทธิ์มีอะไรบ้างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการอัปเดตณปีปัจจุบันนะคะก็วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำงานไปสักระยะแล้วมีปัญหาอะไรก็ยังสามารถสอบถามได้นะคะเพราะว่าส่วนกลางสปช.ก็มี provider center เป็นคนที่จะให้ข้อมูลนะคะแล้วถ้ามีปัญหาที่ติดต่อไม่ได้อะไรทางเขตก็ยังพอรับสายได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำไปแล้วยังมีปัญหาไม่เข้าใจตรงกันเยอะๆเราเอสเก็บปริมาณละยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องไม่ตรงกันคลาดเคลื่อนอันนี้เราก็อาจจะประชุมอีกได้นะคะในการทำความเข้าใจให้ตรงกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีเนาะแล้วก็คิดว่าวันนี้ทุกท่านคงได้ประโยชน์จากการประชุมแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็แลกเปลี่ยนสอบถามได้เลยนะคะค่ะก็คิดว่าวันนี้เราจะใช้ประโยชน์เวลาในครึ่งวันนี้อย่างเต็มที่ในการทำความเข้าใจตรงกันเรื่องการเบิกจ่ายสิทธิ์ต่างๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการนะครับลำดับถัดไปครับเพื่อเป็นการกระชับเวลาเนาะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรครับจากส่วนกลางเนาะลำดับแรกเป็นการใช้สิทธิ์นะครับโดยคุณเปรมบดีวงศ์สิรินะครับจากสปช.ส่วนกลางครับกราบเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะขอบคุณทางวิทยากรนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทางท่านรองนะคะท่านรองบุษกรนะคะที่ให้เกียรติมาเปิดการประชุมในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่นะคะเห็นสไลด์ชัดเจนไหมคะขออนุญาตท่านวิทยากรครับเปิดหน้าได้ไหมครับพอดีอยู่ที่สำนักงานแล้วก็อยู่ในห้องประชุมมืดๆล่ะค่ะยังขอบคุณมากครับขอบคุณมากพอดีพี่ออรีเควสอีกแหละเพราะพี่เคยเห็นหน้าอ๋อพอดีอยู่สำนักงานแล้วตอนนี้ค่อนข้างที่จะคลุกคล้าไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะคะก็ดิฉันนางสาวเปรมวดีวงศ์สิริค่ะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะส่วนกลางนะคะก็เซกชันแรกในการที่จะบรรยายในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเกิดสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของสิทธิอปท.นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าของอปท.เนี่ยบทบาทการดำเนินงานของนายทะเบียนนะคะแล้วก็บทบาทของผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะในการเกิดสิทธิ์นะคะส่วนแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของนิยามนะคะเรามาดูนิยามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบของอปท.นิดนึงนะคะข้อแรกเลยเนี่ยคำว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยผู้มีสิทธิ์หมายถึงอะไรนะคะผู้มีสิทธิ์หมายถึงข้าราชการนะคะข้าราชการเมืองแล้วก็เป็นนายกนะคะเป็นนายกอบจนายกเทศมนตรีนะคะนายกอบตหรือก็พนักงานเทศบาลทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงจ้างประจำนะคะกับข้าราชการครูที่มีการรับถ่ายโอนมานะคะที่ปฏิบัติงานอยู่ในอบตทุกแห่งนะคะของสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแต่ว่ายกเว้นส่วนที่เป็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครนะคะกับเทศบาลเมืองพัทยานะคะอันนี้จะไม่ได้มาใช้เงินเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกองทุนของอปท.ส่วนนี้นะคะคราวนี้ผู้มีสิทธิ์ร่วมก็อย่างที่เราพอทราบกันคร่าวๆอยู่แล้วนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ร่วมเนี่ยจริงๆก็จะหมายถึงบิดามารดานะคะคู่สมรสและบุตรนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นคำว่าถูกต้องตามกฎหมายหมายถึงอะไรก็พูดง่ายๆว่าจะต้องมีเอกสารนะคะของทางราชการเนี่ยเป็นตัวที่ชี้ให้ค่ะก็จะมีเอกสารที่จากทางราชการนะคะที่บ่งบอกได้ว่ามีผลทางกฎหมายซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในสไลด์ถัดไปนะคะว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคราวนี้ในส่วนของบุตรนะคะบุตรเนี่ยเราให้บุตรของผู้มีสิทธิ์ที่เป็นลำดับที่1ถึง3นะคะเว้นแต่กรณีที่ท้องที่3เนี่ยเป็นเด็กแฝดก็สามารถใช้ได้ทั้ง2คนนะคะก็เท่ากับได้บุตรเนี่ย4คนนะคะคราวนี้แต่ในกรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาค่ารักษาพยาบาลมาเบิกกับทางอปท.ได้นะคะถัดไปผู้หมดสิทธิ์ชัดเจนนะคะตรงตัวก็คือผู้หมดสิทธิ์ของอปท.เนี่ยที่มีการออกจากราชการไปหรือมีการถูกพักราชการหรือย้ายหน่วยงานนะคะคำว่าย้ายหน่วยงานในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าย้ายหน่วยงานไปสังกัดอื่นนะคะคำว่าสังกัดอื่นยกตัวอย่างเช่นทำงานอยู่อปท.นะคะแล้วก็ย้ายไปสังกัดกรมบัญชีกลางนะคะในลักษณะนี้แต่ในกรณีที่ย้ายหน่วยงานจากอปต.ไปอปต.เนี่ยเราถือว่าเขายังเป็นผู้มีสิทธิ์อปต.อยู่นะคะส่วนเรื่องของการสิทธิ์การใช้สิทธิ์นะต่อเนื่องระหว่างรอการโอนย้ายเนี่ยก็เดี๋ยวทางจะมีทางวิทยากรเล่าให้ฟังในเซสชันถัดไปนะคะคราวนี้เนี่ยเรื่องการหมดสิทธิ์เนี่ยรวมไปถึงการเสียชีวิตด้วยนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการหย่าร้าง
ประเด็นของการหย่าร้างเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะเจอปัญหากันอยู่บ่อยๆนะคะว่าตอนสมรสนะคะตอนสมรสนี่ประกาศชัดเจนออกสื่อนะคะแล้วก็มีการเอารายชื่อเนี่ยมาขึ้นทะเบียนแต่เวลาหย่าร้างเนี่ยไม่แจ้งนะคะไม่แจ้งหลักฐานเข้ามาแจ้งมาบอกที่ต้นสังกัดว่าฉันในหย่าร้างแล้วนะเพราะบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วตัวนายทะเบียนเองก็ไม่รู้ว่า2คนเนี้ยหย่ากันแล้วสิทธิ์ก็ยังไม่ได้ปลดพอถึงเวลาตัวคู่สมรสไปรับบริการที่โรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะมีการใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ไปเนี่ยพอเรามาตรวจสอบเจอย้อนหลังปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องไปเรียกเงินคืนจากค่ารักษาที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะคราวนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของการมีสิทธิ์เช่นเดียวกันในกรณีคู่สมรสบางคนเนี่ยมีการจัดงานตามประเพณีนะคะแต่ไม่ได้ยื่นเอกสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเห็นการแต่งงานผ่านสื่อโซเชียลไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาปลดสิทธิ์ให้ขึ้นขอโทษค่ะไม่สามารถเอาเหตุการณ์ที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยมาขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์ให้เขาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะการมีสิทธิ์หรือการหมดสิทธิ์เนี่ยจะต้องยืนยันจากเอกสารที่ผู้มีสิทธิ์เนี่ยเป็นคนแจ้งเท่านั้นนะคะในลักษณะเดียวกันตัวผู้มีสิทธิ์เองนะคะสิทธิ์มาพร้อมกับหน้าที่เสมอการที่เขาจะมีสิทธิ์เขาต้องยื่นเอกสารที่อปท.ก่อนนะคะถ้าเขาไม่ยื่นก็อย่าเพิ่งไปขึ้นทะเบียนเขานะคะอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เจอนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการบรรลุนิติภาวะการบรรลุนิติภาวะอันนี้เรานับที่20ปีนะคะ20ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งการบรรลุนิติภาวะเนี่ยเราก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่เป็นบุตรไร้ความสามารถนะคะที่มีคำสั่งศาลหากมีคำสั่งศาลมาว่าเขาเป็นบุตรไร้ความสามารถเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลได้ต่อเนื่องแม้ว่าอายุเขาจะเกิน20ปีไปแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเบิกกับอปท.ได้ต่อนะคะถัดไปเรื่องของหน่วยเบิกคำว่าหน่วยเบิกเนี่ยหมายถึงอะไรหน่วยเบิกก็หมายถึงอปท.นั่นแหละค่ะอปท.นะคะก็จะมีในส่วนของอปจ.เทศบาลนครเทศบาลนี้แล้วก็เทศบาลตำบลนะคะแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะทั้งนี้ก็คือไม่รวมกทม.กับเมืองพัทยานะคะคราวนี้มาดูเรื่องของบทบาทนะคะบทบาทของการดำเนินงานว่าอปท.เนี่ยคนที่จะมารับรองการมีสิทธิ์หรือคนที่จะมาบันทึกข้อมูลการเบิกคนที่จะมาบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์เนี่ยเป็นใครบ้างนะคะลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของนายทะเบียนนายทะเบียนเนี่ย เป็นผู้อนุมัติรับรองสิทธิ์นะคะให้กับตัวบุคลากรและบุคคลในครอบครัวของหน่วยงานนะคะซึ่งตามประกาศของมหาไทย57เนี่ยเขาให้หมายถึงท่านปลัดนะคะปลัดเท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประกาศขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของประกาศเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557นะคะอันนี้เป็นประกาศฉบับแรกซึ่งถัดมาเนี่ยมีประกาศอีกฉบับนึงที่เป็นของฉบับที่2ในปี61นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้พูดเรื่องของการมีสิทธิ์ไว้นะคะเรามาโฟกัสที่ผู้มีสิทธิ์เนาะอย่างที่แจ้งไปนะคะประกาศเนี่ยระบุชัดเจนว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยขออนุญาตสักครู่
อันนี้เห็น PDF เห็น PDF ใช่ไหมคะเห็นไฟล์ที่แชร์อยู่เนาะเห็นครับอันนี้นะคะอย่างที่แจ้งนะคะว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยหมายถึงใครบ้างก็ในประกาศก็ระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นพนักงานอบต.เป็นลูกจ้างนะคะแต่ไม่รวมถึงพนักงานจ้างนะคะกับบำนาญเป็นตัวนายกซึ่งนายกเนี่ยก็จะเป็นนายกเท่านั้นนะคะไม่รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบุคคลในครอบครัวนะคะว่าอย่างที่แจ้งว่าบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะที่ยังไม่ได้รู้ที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะนะคะคู่สมรสแล้วก็เป็นบิดามารดาเนาะคราวนี้มาดูเรื่องของประกาศที่บอกว่าให้ท่านปลัดเป็นนายทะเบียนนะคะประกาศเนี่ยข้อ6ระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นนายทะเบียนที่รับรองข้อมูลผู้มีสิทธิ์นะคะมีหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผู้มีสิทธิ์รวมทั้งเห็นให้ความเห็นชอบนะคะแล้วก็รับรองการมีสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวด้วยนะคะถัดไปคำว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียนนะคะกับเจ้าหน้าที่การเงินมาจากไหนมาจากข้อ7ในประกาศนะคะว่าให้นายกเนี่ยหรือผู้ที่มีอำนาจนะคะแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคลนะคะหรืองานคลังอย่างน้อย2คนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการที่จะช่วยเหลือนายทะเบียนซึ่งหมายถึงท่านปลัดนะคะลงทะเบียนปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์นะคะแล้วก็บุคคลในครอบครัวนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือบันทึกนะคะข้อมูลการส่งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลนะคะผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะคะคราวนี้ก็ทางอบต.ก็ไม่ต้องกินกันแล้วเนาะว่าใครจะทำใครจะไม่ทำอะไรอย่างนี้นะคะก็ทุกอย่างอยู่ที่การมอบหมายงานของผู้มีอำนาจนะคะคราวนี้เรากลับมาดูต่อเรื่องของผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวนะคะอย่างที่แจ้งผู้มีสิทธิ์หมายถึงใครผู้มีสิทธิ์เนี่ยก็คือเป็นเจ้าตัวที่ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือผู้ทรงสิทธิ์นะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือเกิดสิทธิ์ที่เกิดจากบุคคลดังกล่าวที่เขารับบำนาญแอบที่รับราชการหรือเบี้ยหวัดบำนาญนะคะซึ่งก็จะเป็นข้าราชการนะคะลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นบุคคลในครอบครัวก็จะที่เราเรียกว่าผู้อาศัยสิทธิ์นะคะซึ่งอย่างที่แจ้งว่าผู้อาศัยสิทธิ์เนี่ยจะต้องชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีหลักฐานของทางราชการรับรองนะคะก็จะหมายถึงบิดามารดาคู่สมรสแล้วก็บุตรนะคะอีก3คนหรือกรณีที่เป็นแฝดท้องที่4นะไอ้ท้องที่3ก็สามารถเบิกบุตรเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรได้3ได้4คนนะคะคราวนี้เรื่องของการเกิดสิทธิ์และการหมดสิทธิ์นะคะอย่างที่แจ้งไปคือผู้มีสิทธิ์เนี่ยเกิดสิทธิ์เมื่อไหร่การเกิดสิทธิ์ก็คือนับตั้งแต่วันที่บรรจุนะคะหรือวันที่รับเบี้ยหวัดบำนาญซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิทธิ์ที่ต่อเนื่องไปเลยนะคะกับอีกส่วนนึงเรื่องของการหมดสิทธิ์นะคะหมดสิทธิ์ก็คือข้อแรกเลยก็คือเกษียณราชการแล้วก็รับบำเหน็จนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่เสียชีวิตลาออกหรือถูกบังคับให้ออกจากราชการกับอีกส่วนหนึ่งที่กรณีที่เป็นการพักราชการประเด็นนี้จะมีการถามเข้ามากันเยอะนิดนึงว่ากรณีที่พักราชการแล้วเนี่ยจะต้องปลดสิทธิ์ออกจากระบบไหมคำตอบก็คือต้องปลดออกนะคะทันทีที่มีคำสั่งเพราะอะไรกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เนี่ยมีการถูกพักราชการนะคะให้นายทะเบียนเนี่ยดำเนินการเอารายชื่อผู้มีสิทธิ์เนี่ยออกจากระบบ
เพราะว่าหากเขาเข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลแล้วแล้วเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยตามระเบียบแล้วเนี่ยคนไข้เขาจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนจนกว่าคดีความจะสิ้นสุดและมีคำสั่งศาลหรือตัดสินถูกผิดนะคะในกรณีที่ศาลตัดสินว่าเขามีความผิดเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเอาค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเบิกกับทางกองทุนของอกท.ได้ในทางกลับกันหากว่าศาลตัดสินแล้วว่าเขาไม่ผิดนะคะก็สามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างช่วงสอบสวนเนี่ยค่ะมาเบิกกับทางอปท.ได้โดยสามารถที่จะบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมใบเสร็จเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าคดีนั้นเนี่ยจะมีระยะเวลาการพิจารณานานขนาดไหนนะคะไม่ว่า3ปี4ปีอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเอาใบเสร็จมาเบิกย้อนหลังได้ทั้งหมดพร้อมกับคำสั่งที่ว่าเขาไม่ผิดนะคะเช่นเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวนะคะการเกิดสิทธิ์ก็คือได้สิทธิ์ตามผู้มีสิทธิ์เลยนะคะวันที่เกิดสิทธิ์ก็จะเหมือนกันกับผู้มีสิทธิ์นะคะคราวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการเกิดสิทธิ์ตามกฎหมายในส่วนของคู่สมรสนะคะซึ่งคู่สมรสเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ณวันจดทะเบียนนะคะกับกรณีที่เป็นการรับรองบุตรนะคะการรับรองบุตรเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะว่าเพิ่งจะมารับรองบุตรย้อนหลังกรณีที่เป็นลูกนะคะหากมีการรับรองบุตรย้อนหลังเนี่ยสิทธิ์ย้อนไปให้ตั้งแต่วันที่เด็กเกิดนะคะย้อนกลับไปได้เลยก็หากมีใบเสร็จก็สามารถที่จะเอามาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับทางอปท.ย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีที่หมดสิทธิ์เนี่ยก็หมดสิทธิ์ไปตามตัวของผู้มีสิทธิ์เลยนะคะหรือในกรณีที่เป็นผู้อาศัยสิทธิ์เนี่ยของคู่สมรสนะคะไม่ว่าก็จะหมดสิทธิ์ตามกรณีที่เสียชีวิตนะคะถ้าคู่สมรสก็จะหมดสิทธิ์กรณีการหย่านะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีบุตรที่บรรลุนิติภาวะเกิน20ปีนะคะก็จะหมดสิทธิ์ไปในทันทีนะคะคราวนี้เรื่องของเอกสารที่จำเป็นจะต้องยื่นนะคะคราวนี้สมมุติว่าตัวผู้มีสิทธิ์ต้องการที่จะเอามารดามาขึ้นทะเบียนนะคะหลักฐานที่ใช้ก็คือจะเป็นสูติบัตรนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือหรือจะเป็นทะเบียนบ้านก็ได้นะคะอันนี้คือกรณีแม่นะคะเพราะว่าแม่กับลูกเนี่ยก็คือชัดเจนว่าเป็นแม่ลูกกันแน่ๆนะคะกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบิดากรณีที่เป็นที่ผู้มีสิทธิ์ต้องการที่จะนำบิดามาขึ้นทะเบียนนะคะสิ่งแรกที่ต้องดูว่ามีทะเบียนสมรสหรือเปล่าถ้ามีทะเบียนสมรสของบิดาหรือมารดาเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านที่เป็นหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงกันนำขึ้นได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะต้องมีทะเบียนรับรองบุตรที่เป็นครอ .11 นะคะหรือคำสั่งศาลนะคะว่าสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันโดยชอบทำตามกฎหมายนะคะประเด็นนี้เนี่ยที่ต้องใช้คำสั่งศาลเพราะว่าบางทีพ่ออาจจะเป็นพ่อบุญธรรมหรือไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะคะผู้สืบสันดานที่ผู้สืบสันดานโดยตรงนะคะก็เลยต้องมีเอกสารที่มากกว่าของทางมารดานะคะคราวนี้กรณีที่เป็นคู่สมรสนะคะหากต้องการนำคู่สมรสเข้ามาขึ้นทะเบียนในระบบเนี่ยสิ่งที่ใช้ก็คือกรณีที่ทะเบียนสมรสนะคะหรือทะเบียนสมรสของต่างประเทศก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเอาบุตรนะคะมาขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้สูติบัตรหรือว่าทะเบียนบ้านนะคะนำมาขึ้นทะเบียนได้เลยนะคะถัดไป
นะคะกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ชายแล้วต้องการที่จะนำบุตรมาขึ้นทะเบียนนะคะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือหนึ่งเลยทะเบียนสมรสนะคะทะเบียนสมรสหรือแบบรับรองบุตรนะคะตามพ.ร.หนึ่งหรือคำสั่งศาลเช่นเดียวกันนะคะถัดไปอย่างที่แจ้งนะคะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหมายถึงอะไรการเกิดสิทธิ์เนี่ยเราให้สิทธิ์ย้อนกลับไปถึงตั้งแต่วันที่เด็กเกิดนะคะหรือตั้งแต่ตอนคลอดเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการหมดสิทธิ์ก็อย่างที่แจ้งว่า1กรณีที่บรรลุนิติภาวะนะคะหรือมีการจดทะเบียนสมรสนะคะอันนี้เราถือว่าผู้มีสิทธิ์ที่เป็นบุตรเนี่ยหมดสิทธิ์ทันทีนะคะคราวนี้เรื่องของบุตรเงื่อนไขในการขึ้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเรียงลำดับการเกิดนะคะบุตรที่ได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนับตั้งแต่ลูกคนแรกนะคะคนที่หนึ่งคนที่สองที่สามไล่มานะคะหรือหากมีลำดับการสลับกันเนี่ยหากมีลำดับการสลับกันแต่ถ้ายังอยู่ในลำดับที่1ถึง3คนเนี่ยก็คือยังไม่มีปัญหาเรื่องของการเบิกจ่ายเนาะแต่จะเกิดปัญหาขึ้นในกรณีที่เอาบุตรคนที่4เนี่ยเข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นคนแรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยบุตรคนที่4เขาไม่ได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้วในกรณีที่เป็นแฝดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมนะคะว่าบุตรเนี่ยเป็นบุตรคนแรกจริงหรือเปล่าคนที่สองจริงหรือเปล่าหรือคนที่สามจริงหรือเปล่านะคะคราวนี้ในกรณีที่บุตรลำดับที่หนึ่งถึงสามเนี่ยมีการเสียชีวิตก่อนอายุ20 ปีแล้วมีลูก4 คนในกรณีแบบนี้สามารถเอาบุตรคนที่สี่เนี่ยขึ้นมารับค่ามารับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลแทนบุตรคนที่สามได้นะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งนะคะกรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะนำค่ารักษามาเบิกกับทางอปท.ได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบุตรเสมือนบุตรไร้ความสามารถนะคะหรือว่าเสมือนไร้ความสามารถที่มีคำสั่งศาลอันนี้สามารถที่จะใช้สิทธินะคะในกรณีที่อายุเกิน20 ปีได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของการแนวทางการจัดลำดับแต่ลำดับสิทธิ์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะในกรณีที่เป็นสิทธิ์ซ้ำซ้อนนะคะต้องถามก่อนว่าสิทธิ์ซ้ำซ้อนเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าเราจะมายกตัวอย่างให้ดูกันนะคะสมมติผู้มีสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ตัวเองนะคะซึ่งเราเรียกว่าสิทธิ์หลักแล้วก็อาศัยสิทธิ์จากคู่สมรสหรือบุตรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยกรณีที่อาศัยสิทธิ์เราเรียกว่าสิทธิ์รองนะคะแล้วก็โอกาสที่เหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีใน3 รูปแบบด้วยกันข้อแรกก็คือกรณีที่เป็นสิทธิ์หลักชนสิทธิ์หลักนะคะกับสิทธิ์หลักสิทธิ์หลักชนสิทธิ์รองนะคะแล้วก็กรณีที่เป็นสิทธิ์รองชนสิทธิ์รองนะคะมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งนะคะกรณีที่เป็นสิทธิ์หลักชนสิทธิ์หลักนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เป็นบำนาญนะคะเกษียณจากครูหรือเกษียณจากสังกัดอื่นนะคะแล้วก็มีการมาสมัครนายกที่อปท.นะคะจนเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้สิทธิ์2 สิทธิ์พร้อมกันก็คือบำนาญกับอปท.ในมีลักษณะกรณีที่เป็นสิทธิ์หลักชนสิทธิ์หลักเนี่ยค่ะตามประกาศแล้วเนี่ยตามประกาศของกรมบัญชีกลางนะคะเขาให้เลือกสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเลือกสิทธิ์ข้าราชการปุ๊บเนี่ยก็จะข้อมูลการเบิกจ่ายก็จะเป็นไปที่สิทธิ์ข้าราชการแล้วก็ใบเสร็จไปเบิกกับที่กรมบัญชีกลางนะคะแต่ถ้าเลือกอปท.ก็จะใช้เงื่อนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาลของอปท.ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์นะเหมือนกันนะคะแต่วิธีการเบิกอาจจะเบิกใบเสร็จเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะซึ่งถ้าเลือกของอปท.เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาใบเสร็จไปเบิกกับทางต้นสังกัดที่เป็นกรมบัญชีกลางได้เช่นเดียวกันนะคะ
คราวนี้อันนี้กรณีที่เป็นหลักๆนะคะสรุปว่าเลือกได้นะคะกรณีที่เป็นถัดมาเป็นเรื่องของอปท.และชนประกันสังคมเกิดจากอะไรเกิดจากคนที่ทำงานเอกชนมาก่อนแล้วสมมาตรา39มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาได้ตำแหน่งบรรจุที่อปท.ในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาที่เป็นหลักๆระหว่างอปท.กับประกันสังคมนะคะกรณีที่ไปรับโรงพยาบาลรับบริการที่โรงพยาบาลรัฐก็สามารถใช้เงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นของอปท.ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะหากไปโรงพยาบาลหน้าบัตรหรือโรงพยาบาลที่เขารับประกันสังคมคนไข้กลุ่มนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิประกันสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือกรณีที่เป็นหลักๆนะคะหลักๆเนาะที่เป็นเจ้าตัวทั้งคู่นะคะคราวนี้มาดูกรณีที่เป็นสิทธิหลักชนสิทธิรองนะคะในกรณีที่ผู้อาศัยสิทธินะคะผู้อาศัยสิทธิเนี่ยมีสิทธิหลักของตัวเองอยู่แล้วที่เป็นสิทธิประกันสังคมนะคะทำงานอยู่เอกชนนะคะแล้วก็มาอาศัยสิทธิจากสามีนะคะที่ทำงานอยู่อปท.นะคะในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องเลือกใช้สิทธิหลักของตนเองก่อนนะคะแล้วถึงจะหากมีค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนเกินเนี่ยถึงจะเอามาเบิกกับทางอปท.ได้นะคะแล้วในส่วนค่ะแล้วก็ส่วนปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะว่าค่าห้องส่วนต่างจากประกันสังคมเอามาเบิกได้ไหมในกรณีแบบนี้เนี่ยคือเบิกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขากำหนดมาแล้วว่ารายการที่เป็นส่วนต่างจากของประกันสังคมเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเลยคือเรื่องของการคลอดบุตรนะคะที่เป็นส่วนต่าง 15,000 กับค่าฟอกเลือดล้างไตที่เกิน 1,500 บาทนะคะเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขายังจ่าย 1,500 แต่ทางของอปท.เนี่ยจ่าย 2,000 บาทนะคะก็จะมีส่วนต่างอยู่500ซึ่งสามารถที่จะเอาใบเสร็จมาเบิกกับทางอปท.ได้หรือสามารถเบิกจ่ายผ่านระบบเบิกจ่ายตรงที่ทางสปทช.พัฒนาให้กับโรงพยาบาลอยู่แล้วได้เช่นเดียวกันนะคะกับเรื่องของการทำเส้นซ้ำนะคะทำเส้นvascular access ซ้ำภายใน2ปีซึ่งของทางประกันสังคมเนี่ยในผู้ป่วยฟอกไตกลุ่มนี้เนี่ย2ปีเขาให้เบิกครั้งเดียวนะคะแต่ของทางอปท.เนี่ยสามารถที่จะเบิกได้ไม่ได้ระบุหรือจำกัดจำนวนครั้งไว้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่พบกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการทำฟันทำฟันเนี่ยประกันสังคมจ่ายปีละ900บาทนะคะแต่ไม่เกินเรทของกรมบัญชีกลางนะคะคราวนี้ถ้ามีการทำฟันแล้วเกินวงเงินของทางประกันสังคมเนี่ยก็สามารถที่จะเอาส่วนต่างค่าทำฟันเนี่ยมาเบิกกับทางสปทช.ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจออยู่บ่อยๆนะคะก็คือกรณีที่ไปรับบริการแล้วไม่ตรงกับโรงพยาบาลหน้าบัตรของประกันสังคมที่คนไข้เขาเลือกไว้นะคะประเด็นที่เข้ารับบริการไม่ตรงตามโรงพยาบาลหน้าบัตรของประกันสังคมแล้วเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นนะคะกรณีแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาค่ารักษาพยาบาลมาเบิกกับทางอปท.ได้นะคะเพราะว่าถือว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้ทำตามเงื่อนไขของสิทธิหลักตัวเองก่อนนะคะอันนี้ชัดเจนนะคะถัดไปเรื่องของกรณีที่เป็นสิทธิหลักชนสิทธิรองกรณีที่เป็นข้าราชการชนกับอปท.นะคะกรณีที่เป็นสิทธิหลักทั้งคู่นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็อย่างที่แจ้งว่าจะเป็นบำนาญเนี่ยแล้วก็นะคะอันนี้สิทธิหลักชนสิทธิรองเนาะกรณีที่เจ้าตัวเนี่ยทำงานอยู่ที่กรมบัญชีกลางหรือยกตัวอย่างเช่นกรณีที่แม่เป็นครูแล้วก็มาอาศัยสิทธิลูกที่เป็นของอปท.เนี่ยในกรณีหลักรองอย่างที่บอกก็คือต้องใช้สิทธิหลักของตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นลักษณะนี้จะต้องเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเบิกกับทางสิทธิข้าราชการก่อน
นะคะกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอบท.ชนอบท.อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสามารถเบิกของอบท.ได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือต้องเบิกที่ต้นสังกัดของตัวเองก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นสามีทำงานที่อบท.A นะคะแต่ตัวเองทำงานอยู่ที่อบท.B หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะก็ต้องเบิกค่ารักษาพยาบาลกับทางอบท.B ก่อนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่เจ้าตัวทำงานอยู่ที่อบท.นะคะแล้วก็ไปอาศัยสิทธิ์จากข้าราชการนะคะกรณีแบบนี้เนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ตัวเองก่อนเช่นเดียวกันก็คือต้องเอาใบสิทธิ์มาเบิกที่อบท.นะคะกับอีกส่วนหนึ่งกรณีที่เป็นครูเอกชนครูเอกชนเนี่ยต้องบอกว่าครูเอกชนเนี่ยเขามีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลนะคะมีวงเงินอยู่ที่แสนห้านะคะตอนนี้เท่าที่ทราบเนาะหากมีค่าใช้จ่ายนะคะที่เกินวงเงิน150,000 บาทเนี่ยสามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายส่วนเกินมาเบิกกับทางอบท.ได้นะคะคราวนี้ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆนะคะเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่ต้องรับยาต่อเนื่องนะคะหากใช้วงเงินครบตามที่ครูเอกชนเขากำหนดแล้วเนี่ยสามารถทำหนังสือนะคะเข้ามาที่สปสช.เพื่อขอรับสิทธิ์เบิกจ่ายตรงเช่นเดียวกันกับทางผู้มีสิทธิ์อปท.ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ทั่วไปได้นะคะซึ่งของครูเอกชนเนี่ยระเบียบเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกับเรานิดนึงตรงที่เขาใช้ตามปีปฏิทินนะคะเขาไม่ได้ใช้ตัดปีงบประมาณเหมือนของเรานะคะถัดไปกรณีที่เป็นสิทธิ์รองชนสิทธิ์รองที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือข้าราชการชนกับอบท.ที่เป็นกรณีอาศัยสิทธิ์ทั้งคู่นะคะกรณีแบบนี้เนี่ยทางกฎหมายเขาตีความมาแล้วนะคะว่าตามพระราชกฤษฎีกาของปี56ของอบท.นะคะกรณีแบบนี้ให้ใช้สิทธิ์ข้าราชการก่อนนะคะตามพ.ร.ร.ของสปช.ที่ประกาศออกมาเมื่อปี2556นะคะในข้อ2นะคะว่าในกรณีที่บุคคลในครอบครัวนะคะของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีสิทธิ์รับบริการนะคะสาธารณสุขตามกฎหมายอื่นเว้นแต่สิทธิ์รับบริการสาธารณสุขนั้นต่ำกว่าสิทธิ์รับบริการสาธารณสุขที่ได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545นะคะก็ให้มีสิทธิ์รับบริการสาธารณสุขในส่วนที่ขาดอยู่เท่านั้นนะคะซึ่งพระราชกฤษฎีกาก็จะใหญ่กว่าระเบียบนะคะข้อนี้ก็เลยเป็นที่มาแล้วก็สรุปและข้อสรุปนะคะได้ว่าในกรณีที่เป็นสิทธิ์รองชนสิทธิ์รองนะคะก็คือต้องเอาใบเสร็จไปเบิกกับทางราชการก่อนแต่ในกรณีที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงนะคะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้อยู่แล้วนะคะว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยเป็นเบิกจากสิทธิ์ไหนนะคะคราวนี้เรื่องของบทบาทนายทะเบียนนะคะกับเจ้าหน้าที่นายทะเบียนของอบท.นะคะอย่างที่เล่าไปให้ฟังเมื่อตอนต้นนะคะว่านายทะเบียนเนี่ยหมายถึงใครนายทะเบียนหมายถึงท่านปลัดนะคะท่านปลัดขององอบท.นั้นๆ นะคะซึ่งนายทะเบียนเนี่ยมีได้แค่คนเดียวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะพบปัญหาว่าท่านปลัดไม่สะดวกที่จะมารับหน้าที่ในการรับรองสิทธิ์หรือสแกนบัตรสมาร์ทการ์ดเข้าระบบนะคะในกรณีแบบนี้ก็หลายๆที่เขาก็จะมีการมอบอำนาจให้กับทางบุคลากรที่สามารถรับผิดชอบเรื่องนี้ได้นะคะ ซึ่งการรับรองการ
มีสิทธิ์นะคะการดำเนินงานทั้งหมดก็จะต้องผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่พัฒนาโดยระบบของสปทช.นะคะซึ่งเดี๋ยวทางคุณระวีนะคะคุณระวีจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการใช้งานในตัวโปรแกรมในลำดับถัดไปนะคะกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนแล้วก็เจ้าหน้าที่การเงินส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเจอปัญหาว่าพี่คะทำทั้งบุงานบุคคลแล้วก็ทำทั้งงานคลังพร้อมกันเลยได้ไหมคะในกรณีแบบนี้ก็สามารถทำได้นะคะคือหนึ่งคนเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งฝ่ายดูแลทั้งงานบุคคลได้แล้วก็งานคลังได้ไปพร้อมๆกันซึ่งอันนี้เนี่ยเรื่องของการบทบาทการดำเนินงานหรือการเจนยูเซอร์เนี่ยก็สามารถแจ้งเข้ามาที่เขตหรือเข้ามาที่ศูนย์กลางได้นะคะอันนี้ก็หน้าที่นะคะหน้าที่ในการดำเนินงานของท่านปลัดนะคะอย่างที่แจ้งนะคะข้อแรกเลยเนี่ยคือต้องมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสถานภาพนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิ์นะคะแล้วก็เข้าไปบันทึกข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เนี่ยให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความสะดวกของผู้มีสิทธิ์ที่จะไปรับบริการในสถานพยาบาลในกรณีที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงนะคะกับงานบุคคลนะคะงานบุคคลเนี่ยก็จะรับผิดชอบเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์นะคะปลดผู้มีสิทธิ์ในกรณีที่มีการหย่าร้างนะคะหรือมีการหมดสิทธิ์ในกรณีอื่นๆตามที่ได้กล่าวไว้เมื่อช่วงต้นนะคะกับอีกส่วนหนึ่งของเรื่องของงานคลังนะคะเรื่องของงานคลังก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเบิกใบเสร็จนะคะการรับเงินนะคะการรับเงินโอนจากสปทช.การตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลแม้รวมไปถึงการคืนเงินด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีทางวิทยากรเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการดำเนินงานในระบบโปรแกรมค่ะก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือมีข้อสงสัยจากที่ประชุมไหมคะครับขอบคุณท่านวิทยากรครับช่วงนี้ยังพอมีเวลานะครับสำหรับเซสชันการใช้สิทธิ์เนาะท่านใดมีคำถามนะครับกดไมค์ถามได้เลยครับเรียนเชิญครับหรือไม่สะดวกกดไมค์พิมพ์ในช่องแชทได้ครับผมอ่านให้วิทยากรได้ครับอย่างในกรณีที่เด็กอายุเกิน20อะค่ะทางระบบจะตัดให้อัตโนมัติเลยใช่ไหมคะใช่ครับขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมค่ะคือต้องบอกว่าในกรณีที่อายุเกิน20เนาะคือโดยปกติแล้วเนี่ยระบบก็จะตัดให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแต่คราวนี้ในกรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์ที่เป็นบุตรไร้ความสามารถเนี่ยค่ะจะต้องเข้ามาปรับปรุงข้อมูลในระบบนะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะนายทะเบียนสามารถที่จะเข้ามาปลดสิทธิ์แล้วก็แจ้งเงื่อนไขได้เช่นเดียวกันว่าคนนี้นะคะหมดสิทธิ์ไปแล้วเนื่องจากบรรลุนิติภาวะก็สามารถทำได้ทั้งสองช่องทางนะคะมีเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามในแชทนะคะกำลังค่ะอ๋ออ่านเลยก็ได้ค่ะพอดีไล่ดูไม่ทันปกติมันจะเข้าไฟล์ฟอกปุ๊บแล้วมันเสียบบัตรแล้วมันได้เลยแต่อันนี้มันเสียบไฟล์ฟอกแล้วมันเข้าบัตรไม่ได้เมื่อกี้เป็นคำถามหรือว่ายังไงครับอนุน้องพลอ่านคำถามค่ะงั้นขออ่านคำถามในแชทก่อนนะคะเขาสอบถามมาว่าได้ข่าวมาว่าจะเอาข้าราชการท้องถิ่นไปใช้สิทธิประกันสังคมจริงหรือเปล่าคะ
อปทไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมยังนะคะยไมั่งได้เพราะว่าสัญญาณมันอยู่ยังนะคะยังไม่ได้มีการดำเนินการเรื่องนี้นะคะค่ะคำถามที่สองนะคะอยากให้ปรับให้มีในทะเบียนมีสองคนได้เนื่องจากบางครั้งในทะเบียนปลัดอบต.ไปราชการหลายวันทำให้ไม่สามารถอนุมัติสิทธิ์ได้ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าท่านตามประกาศที่เราขึ้นเมื่อให้ดูขึ้นให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่านายทะเบียนเนี่ยค่ะคือหลักการแล้วเนี่ยประกาศของมหาไทยปี57เนี่ยระบุชัดเจนว่านายทะเบียนจะต้องเป็นปลัดคนเดียวเว้นแต่มีการมอบอำนาจไว้นะคะว่าให้คนอื่นดำเนินการแทนในส่วนนี้นะคะหรือให้รก.ดำเนินการแทนนะคะก็รับข้อเสนอไว้ค่ะว่าเป็นปัญหาในการดำเนินงานของอปท.เนาะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยนายทะเบียนยังสามารถมีได้คนเดียวนะคะก็ขออนุญาตแจ้งตรงนี้ไว้นะคะขออนุญาตเพิ่มเติมกับวิทยากรนะครับสำหรับการมอบอำนาจเนาะสุดท้ายแล้วครับก็ต้องมาอยู่ที่นายทะเบียนอยู่ดีก็คือท่านปลัดเนาะท่านปลัดก็ต้องถ้าเกิดมีข้อความหรือข้อที่ไม่ถูกต้องครับท่านปลัดก็ต้องรับผิดรับชอบเพราะว่ารักษาการแทนปลัดนะครับท่านเป็นหัวหน้าสํานักงานในตอนที่ดํารงตําแหน่งเนาะนะครับถึงแม้จะให้คนที่รักษาการแทนปฏิบัติราชการแทนก็ตามนะครับถ้าเกิดมีข้อร้องเรียนหรือว่าข้อผิดพลาดขึ้นมาท่านก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับอันนี้ต้องให้ท่านตระหนักนิดนึงเนาะก่อนจะมอบอำนาจให้ใครนะครับขอบคุณครับคุณดูว่าในกรณีสอบถามค่ะทางรายการกองคลังนะคะเขาก็เสียอายุนะคะหรือว่ามีอยู่ในระหว่างนี้ค่ะยังมีการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการเงินของสปสช.อยู่ค่ะในกรณีนี้เรายังไม่ได้ทำขั้นตอนการเปลี่ยนเจ้าตัวนะคะเพราะว่าเราไม่มีผอ.กองคลังถ้าในกรณีเราสามารถใช้ปลัดเป็นผู้สั่งเบิกจ่ายได้ไหมคะพอดีช่วงต้นมันไม่ชัดนิดหนึ่งค่ะขอรบกวนขอคำถามค่ะทางผอ.เทศบาลตำบลตากฟ้าค่ะผอ.กองคลังค่ะเขาเกษียณอายุราชการค่ะในขณะนี้ตำแหน่งว่างอยู่นะคะแล้วเราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับทางด้านการเงินค่ะมีตำแหน่งพัสดุตำแหน่งเดียวดังนั้นถ้าอย่างในกรณีที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวคนผู้รับผิดชอบนะคะของฝ่ายการเงินเราสามารถให้ท่านปลัดเป็นผู้สั่งเบิกจ่ายในระบบได้หรือเปล่าคะอ๋อได้ค่ะคือต้องบอกก่อนว่านายทะเบียนที่เป็นปลัดเนาะกรณีที่ถ้าเป็นผู้เนี้ยว่าสมมติถ้าเป็นยูเซอร์ของท่านปลัดแล้วใช้บัตรประชาชนของท่านปลัดเนี่ยล็อกอินเข้าโปรแกรมไปเนี่ยท่านปลัดจะเห็นทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็สามารถดําเนินการได้ทั้งหมดในส่วนของทั้งการเงินและการคลังซึ่งก็ระหว่างรอปรับบทบาทการดำเนินงานภายในอปท.ก็สามารถที่จะให้ท่านปลัดอะค่ะดำเนินการได้เลยนะคะขอถามค่ะเชิญค่ะขอพาสเวิร์ดกับยูสเนมไป2 รอบแล้วค่ะของอปต.วังแขมอะค่ะจังหวัดกำแพงเพชรยังไม่ส่งมาเลยอะค่ะของเจ้าหน้าที่ทะเบียนและเจ้าหน้าที่การเงินนะคะส่งไปที่ไหนคะส่งหนังสือไปที่ไหนเอ่ยส่งไปที่เลขาธิการสปสช.ค่ะคือหนังสือมันจะเรียนเลขาธิการอยู่แล้วค่ะแต่คำถามคือหนังสือเนี่ยส่งมาที่ไหนคะที่สปสช.กรุงเทพหรือว่าส่งไปที่เขตเอ่ยที่กรุงเทพค่ะที่กรุงเทพใช่ไหมส่งไปเมลส่งเมลไปนะคะส่งเมลไปที่ไหนเอ่ยที่กรุงเทพค่ะIT Helpdesk ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เมลอีกเมลก็คือสารบัญนะคะเอาแบบนี้ดีไหมคะคือถ้าตอนนี้ยังไม่ได้แล้วระยะเวลามันนานเกินไปเดี๋ยวรบกวนสำเนาหนังสือพี่เอ็กซ์ค่ะขออนุญาตช่วยรบกวนรับ
รับเรื่องเคสนี้มาประสานงานต่อ นิดนึงได้ไหมคะได้ครับในกรณีที่13IT Headset เนาะมีเบอร์ที่แจ้งไว้ก็คือ1330คน5กด3นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานตลอดเวลาราชการนะครับคิวจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นการทำงานทั้งหมดทั่วประเทศเนาะนะครับ SLA ที่เขาให้ไว้ก็คือประมาณ500 user ต่อคนนะครับที่เขาต้องออก user ให้ครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งอบต.รพสต.โรงพยาบาลนะครับทุกหน่วยเลยก็จะเข้าไปอยู่ในคิวนั้นเหมือนกันครับถ้าเกิน5วันนะครับติดต่อได้เลยครับ1330953ครับหรือประสานมาที่ผมก็ได้ครับทางเขตก็ได้ครับขอบคุณมากครับเคสนี้ถ้าเกิดว่าส่งมานานแล้วเนี่ยมันอาจจะลอสเรื่องของหนังสือไปยังไงรบกวนสำเนาหนังสือเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวตามเรื่องเป็นรายเคสไปนะคะค่ะขออนุญาตอ่านคำถามจากทางแชทต่อเลยนะคะกรณีคู่สมรสใช้สิทธิ์ประกันสังคมแต่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินค่าห้องพิเศษสามารถนำมาเบิกในสิทธิ์อปท.ได้ไหมคะอย่างที่แจ้งค่ะคือส่วนต่างของประกันสังคมเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าเบิกกรณีไหนได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นซึ่งกรณีที่เป็นค่าห้องนะคะเราเขาถือว่าประกันเขาจ่ายชดเชยไปแล้วตามเงื่อนไขของประกันสังคมซึ่งกรณีแบบนี้ซึ่งประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีวิธีการจ่ายที่แตกต่างออกไปนะคะเช่นเหมาจ่ายให้โรงพยาบาลจ่ายผู้ป่วยนอกเป็นรายหัวอะไรในลักษณะนี้ซึ่งเขาตีความมาแล้วว่าในกรณีที่เป็นค่าห้องค่ะไม่ถือว่าเป็นส่วนต่างนะคะก็สรุปว่ามาเบิกไม่ได้ค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ร่วมอายุไม่ถึง20ปีแต่มีการจดทะเบียนสมรสค่ะคุณเปมวดีปิดอะไรนะคะค่ะคือเดี๋ยวกำลังเปิดสไลด์แล้วก็เดี๋ยวกำลังหาประกาศให้ก็คือในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเขาก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะนะคะคือมันอยู่ในคำว่าบรรลุนิติภาวะของกฎหมายค่ะว่ากรณีที่บรรลุนิติภาวะเนี่ยก็คือ1มีเงื่อนไขว่า1อายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็ถือว่านี้บรรลุนิติภาวะนะคะกับอีกกรณีนึงที่จดทะเบียนสมรสมีการแต่งงานเขาก็ถือว่าบุตรคนเนี้ยบรรลุนิติภาวะนะคะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของการหมดสิทธิ์ตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคำถามน่าจะประมาณนี้นะครับคุณเปรมน่าจะสมรสก่อน20ปีครับใช้สิทธิ์ได้ไหมครับไม่ได้ที่ฟังเมื่อกี้ไม่ได้เนาะเมื่อไหร่มันจะมีค่ะคำถามถัดไปนะคะสอบถามค่ะกรณีบิดามารดาเป็นข้าราชการทั้งคู่บุตรต้องใช้สิทธิ์ของใครถ้าต้องใช้สิทธิ์ของบิดาจะต้องดำเนินการอย่างไรถ้าใช้สิทธิ์ของมารดาถึงจะมาใช้สิทธิ์ของมารดาได้ค่ะอันนี้สิทธิ์รองชนสิทธิ์รองใช่ไหมคะอันนี้คือกรณีบุตรที่อาศัยสิทธิ์ทั้งอปท.แล้วก็ข้าราชการใช่ไหมคะค่ะกรณีบุตรนะคะหลักการก็คือหลักการจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่แจ้งว่าจริงๆเขาต้องไปใช้ข้าราชการก่อนแต่คำถามคือสมมติว่าถ้าจะมาเบิกแม่นะคะก็ต้องถามว่าทางพ่อเนี่ยเอาชื่อลูกไปขึ้นทะเบียนหรือเปล่าคือถ้าชื่อลูกไปขึ้นทะเบียนปุ๊บเนี่ยระบบมันก็จะประมวลผลออกมาให้เลยว่า
เด็กคนนี้จะต้องใช้สิทธิ์ข้าราชการเวลาไปเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลก็จะเห็นเลยว่าคนนี้ใช้สิทธิ์ข้าราชการก่อนนะคะหรือแม้แต่เวลาเอาใบเสร็จมาเบิกกับทางต้นสังกัดขออนุญาตย้อนเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะต้องบอกว่าทางสปสช.เนี่ยไม่ได้รับข้อมูลเฉพาะสิทธิ์ UC กับสิทธิ์อปท.เท่านั้นเรารับข้อมูลสิทธิ์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ข้าราชการกรมบัญชีกลางสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์รัฐวิสาหกิจอื่นๆนะคะแม้รวมซึ่งตอนนี้รวมไปถึงข้าราชการกทม.ด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ทางสปสช.มีอยู่อะค่ะเขาจะประมวลผลสิทธิ์ตามลำดับมาให้เลยนะคะว่าคนคนนี้เวลาไปเบิกจ่ายตรงหน้าบริการเนี่ยสิทธิ์ที่ใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลจริงๆเนี่ยคือสิทธิ์อะไรนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยพอเวลามาเบิกใบเสร็จเนี่ยก็จะเห็นได้เช่นเดียวกันว่าพอหากมีใบเสร็จบันทึกเข้ามาในระบบปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจอะค่ะเขาหากเขาไปเจอว่าเด็กคนนี้เป็นสิทธิ์รองกับสิทธิ์รองชนกันเวลาตรวจเจ้าหน้าที่เขาจะปฏิเสธกลับไปเลยว่าคนคนนี้อาศัยสิทธิ์จากสิทธิ์ข้าราชการนะคะแล้วเขาก็จะปฏิเสธกลับไปว่าให้เอาใบเสร็จชุดนี้ไปเบิกกับทางราชการเช่นกันแต่คราวนี้หากว่าต้องการเอามาเบิกกับแม่จริงๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ในการดำเนินการหากทางพ่อไม่ได้แจ้งรายชื่อที่กรมบัญชีกลางไว้เนี่ยระบบมันก็จะเห็นเป็นอปท.อย่างเดียวนะคะต้องบอกแบบนี้แต่ถามว่าหลักการจริงๆถูกไหมก็คือไม่ถูกเนาะหลักการคือติดรองชุนสิทธิ์รองยังไงก็ต้องใช้สิทธิ์ข้าราชการก่อนนะคะขอบคุณค่ะเสริมวิทยากรครับอันนี้เป็นวิธีแก้ไขหลังบ้านเนาะเราก็ไม่ได้อยากจะแนะนำนะครับเพราะมันไม่ถูกระเบียบคือถ้ามีแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะไปแจ้งให้ปลดจากสิทธิ์ราชการออกนะครับก็จะเหลือสิทธิ์อปท.อย่างเดียวก็มีประสานมาส่วนตัวบ้างครับบางท่านก็ไม่ยอมเนาะก็อยากให้ใช้สิทธิ์ได้ทั้งคู่แต่พอใช้สิทธิ์ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องใช้ราชการเป็นหลักก่อนครับเหมือนในสไลด์นะครับแต่ถ้าอยากจะใช้อปท.จริงๆก็ต้องไปแจ้งสิทธิ์คนที่เป็นอปท.เป็นข้าราชการออกไม่ต้องรายงานเข้าไปครับก็จะได้สิทธิ์อปท.ครับขอบคุณครับค่ะคำถามถัดไปนะคะกรณีเพิ่มสิทธิ์ของพ่อแม่เข้าระบบสปสช.แล้วแต่ไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลสิทธิ์ไม่ขึ้นควรทำอย่างไรคะต้องถามว่าคนที่ถามเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ใช่ไหมคะหรือเป็นนายทะเบียนเป็นนายทะเบียนครับเป็นนายทะเบียนใช่ไหมคะนายทะเบียนเช็คในระบบปกติแล้วเนี่ยนายทะเบียนจะเช็คในระบบได้อยู่แล้วนะคะว่าคนคนนี้ขึ้นสิทธิ์ของอปท.หรือยังนะคะปกติแล้วเนี่ยการขึ้นสิทธิ์ของอปท.เนี่ยจะรวดเร็วกว่าสิทธิ์อื่นๆแล้วค่อนข้างที่จะเรียลไทม์อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมตินายทะเบียนพูดผิดเจ้าหน้าที่ทะเบียนใช้คำว่าเจ้าหน้าที่เนาะที่ไม่ใช่ท่านปลัดนะคะบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบสมมติว่าบันทึกตอน9โมงนะคะแล้วนายทะเบียนที่เป็นท่านปลัดเนี่ยอนุมัติก่อน11โมงก่อนนะคะก่อน11โมงของวันนี้เลยถ้าเป็นของสิทธิ์อปท.ตกบ่ายปุ๊บเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะคะในหลักการจริงๆเป็นแบบนั้นแต่คราวนี้สมมุติว่าถ้าบอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วยังใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องกลับมาถามว่าท่านปลัดอนุมัติสิทธิ์ให้หรือยังที่อปท.ครับผมนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งทางของสปสช.เนี่ยด้วยความที่เราจัดทำฐานทะเบียนให้กับอปท.แล้วด้วยเนี่ยเราเลยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะในการขึ้นสิทธิ์ให้กับผู้มีสิทธิ์อปท.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กลับไปเช็คนะคะว่าท่านปลัดอนุมัติหรือยังถ้าท่านปลัดอนุมัติแล้วยังไงสิทธิ์ก็ขึ้นแน่นอนนะคะเว้นแต่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาไปเช็คในระบบโรงพยาบาลของเขาไม่เจอนะคะในลักษณะนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์แจ้งเพิ่มเติมว่าให้แจ้งทาง
จ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะคะหรือผู้มีสิทธิ์อบท.ไปเลยว่าถ้าตัวเองมีสิทธิ์แล้วมั่นใจว่าทางนายทะเบียนขึ้นแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราไปหน้างานโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลไม่ให้ใช้สิทธิ์ค่ะสมมติว่าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วยังใช้สิทธิ์ไม่ได้เนี่ยให้ประสานงานเข้าไปที่1330เลยโดยตรงนะคะซึ่งทางสปช.เนี่ยบริการคอลเซ็นเตอร์ตรงนี้เขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วทางคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะประสานงานกับทางงานประกันหรือห้องบัตรกับทางเครือข่ายของเขาที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะในประเด็นที่ไปใช้สิทธิ์แล้วโรงพยาบาลไม่ให้ใช้นะคะประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณครับมันมีอีกกรณีนึงครับก็คือระบบสปช.ประมวลผลไม่ทันรอบแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นครับจนพอไปใช้สิทธิ์ก็ยังไม่ได้สิทธิ์นะครับอันเนี้ยประสานงานผู้รับผิดชอบเขตได้เลยเนาะถ้าเป็นเขต3ก็ประสานมาที่ผมได้เลยก็เดี๋ยวประสานส่วนกลางให้ต่อนะครับเป็นเขต1เขตเขต4เขต5เขต6ก็มีรายชื่ออยู่ในโปรแกรมครับว่าประสานใครได้ครับขอบคุณครับค่ะไปที่คำถามถัดไปนะคะถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีผู้อำนวยการกองแต่มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รักษาราชการแทนสามารถให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่การเงินได้ไหมคะเรื่องของบทบาทเนาะอย่างที่แจ้งนะคะอยู่ที่มอบนะคะเป็นอำนาจของอปท.นะคะอยู่ที่อำนาจของท่านปลัดกับท่านนายกว่ามอบใครในการดำเนินงานค่ะเคลียร์ไหมคะประเด็นนี้คำถามถัดไปนะคะกรณีคลอดบุตรโรงพยาบาลเอกชนสามารถเบิกสิทธิ์ค่าคลอดบุตรของข้าราชการได้ไหมคะส่วนต่างใช่ไหมคะกรณีที่ต้องบอกก่อนว่ามีสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็อาศัยสิทธิ์จากอปท.นะคะแล้วก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนจะเอาส่วนต่างมาเบิกได้ไหมกรณีส่วนต่างนะคะในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยให้เบิกกรณีเดียวคือค่าฟอกไตนะคะที่เป็นของเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยหากไปรับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วมีส่วนต่างอื่นๆนอกจากฟอกไตเนี่ยค่ะเบิกไม่ได้เลยนะคะต้องไปเบิกตามเงื่อนไขของประกันสังคมเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวในส่วนของค่ารักษาพยาบาลมีอีกเซสชันนึงนะครับเดี๋ยวจะเก็บคำถามไว้ก่อนช่วงนี้จะเป็นเรื่องของสิทธิ์อย่างเดียวนะครับกรณีบุตรผู้มีสิทธิ์ตั้งครรภ์อายุไม่ถึง20แต่ไม่ได้จดทะเบียนใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้หรือไม่คะไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่หลักการก็คือยังเบิกได้ค่ะว่าเรายังไม่ได้มีประกาศเรื่องการห้ามว่าห้ามผู้มีสิทธิ์เบิกเรื่องของการคลอดบุตรในอายุที่ต่ำกว่า20อะค่ะก็ถือว่าเป็นการรักษาอย่างหนึ่งนะคะเคลียร์ไหมคะก็คือเบิกได้เลยต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายเนาะผู้สมรสเพศทางเลือกนะครับที่เขาจดทะเบียนสมรสแล้วสามารถใช้สิทธิ์ของพนักงานท้องถิ่นได้ไหมครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันผมก็ยังไม่เคยอันนี้รับไว้ก่อนดีกว่าเนาะรับไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่ายังไม่มีประเด็นนี้มันมีทะเบียนสมรสอะน่าถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยพอเป็นเพศทางเลือกแล้วมันจะใช้สิทธิ์ได้ไหมอันนี้ขอรับไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะตอบไปทางเขตต่างๆเนาะนะครับทางเขต3เดี๋ยวผมก็ตอบในกลุ่มไลน์นะครับขอบคุณครับ
ช่วงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสำหรับเซสชันการใช้สิทธิ์เนาะก่อนอื่นขอบคุณด้วยก่อนนะครับคุณเปรมดีวงศิรินะครับในการบรรยายและก็ให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานเคสามด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับแต่วิทยากรยังอยู่กับเราอยู่เนาะเดี๋ยวค่ะยังอยู่ต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวมีคุณนิกาอยู่ต่อค่ะแต่ว่าถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวแวบเข้ามาได้ค่ะนี่ก็ได้ได้ครับได้ครับขอบคุณครับลำดับถัดไปครับเป็นการใช้โปรแกรมนะครับระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยวิทยากรจากส่วนกลางเนาะคุณระวีสวัสดีครับนะครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านรองผอ.นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3นะครับคุณบุษรากรนะครับขออนุญาตทดสอบเสียงนะครับทางเขต3ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์ครับเห็นสไลด์เต็มจอไหมครับตรงนี้ไม่เต็มครับไม่เต็มโอเคขออนุญาตเริ่มเลยนะครับในนะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับก็ผมนายระวีสวัสดีนะครับฝ่ายบริหารงานทะเบียนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับของส่วนกลางนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเขต3เชิญมานะครับมาพูดเรื่องในส่วนของโปรแกรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องขอแนะนำเลยว่าโปรแกรมนี้นะครับเป็นหัวใจหลักนะครับที่จะไปในส่วนของการเบิกจ่ายตรงนะครับก็คือจะต้องใช้โปรแกรมนี้ในการคีย์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าไปในระบบนะครับระบบนี้นะครับความสำคัญก็คือจะเป็นการทำฐานข้อมูลนะครับของพนักงานส่งท้องถิ่นแล้วก็บุคคลในครอบครัวเพื่อให้มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิ์ของพนักงานนะครับเพื่อที่ว่าเราไปโรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิ์สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะเป็นปัจจุบันตรงส่วนในคำนิยามนะครับของผู้มีสิทธิ์เบื้องต้นนะครับเซสชันที่แล้วได้มีการอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับในส่วนของเซสชันนี้ผมก็จะอธิบายประมาณคร่าวๆนะครับผมพนักงานส่งท้องถิ่นนะครับผู้มีสิทธิ์ก็คือพนักงานส่งท้องถิ่นนะครับและลูกจ้างประจำของอปท.นะครับไม่ได้รวมถึงพนักงานจ้างแล้วก็ผู้ได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จข้าราชการส่งท้องถิ่นนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีแล้วก็นายกนะครับของส่วนตำบลแล้วก็บุคคลในครอบครัวบุคคลในครอบครัวนี้ก็จะหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิ์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยในเซสชันที่แล้วก็จะแจ้งว่าจะปลดสิทธิ์นะครับตามในกลุ่มของอายุ20ปีบริบูรณ์เนี่ยโปรแกรมจะปลดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็บุตรสลือเหมือนไร้ความสามารถนะครับต้องมีคำสั่งศาลเข้ามาแล้วก็เราจะต้องคีย์เข้าไปในโปรแกรมนะครับเลือกเป็นบุตรเสมือนและความสามารถนะครับแล้วก็คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ์บิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ์ผู้หมดสิทธิ์นะครับก็จะหมายถึงผู้ที่ลาออกจากราชการถูกพักราชการหรือถูกโอนย้ายนะครับรวมถึงการเสียชีวิตการหย่าหรือการบรรลุนิติภาวะในกรณีที่สมรสด้วยนะครับต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าใครบ้างนะครับเป็นนายทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรแล้วก็เจ้าหน้าที่การเงินนะครับก็คือปลัดเนี่ยปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือท่านปลัดเนี่ยจะต้องเป็นนายทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องรับรองข้อมูลผู้มีสิทธิ์ที่เจ้าหน้าที่บุคลากรได้ลงทะเบียนไปหรือปรับปรุงข้อมูลนะครับส่วนเจ้าหน้าที่การเงินก็จะบันทึกแล้วก็ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายการสำรองจ่ายนะครับเข้าไปในระบบ
นายทะเบียนนะครับแต่ละแห่งนะครับจะมีได้นายทะเบียนได้1ท่านแต่ตรงนี้นะครับบางที่ก็อาจจะมีการจัดการภายในนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรและการเงินเนี่ยมีได้ตามเหมาะสมนะครับเพื่อมาช่วยนายทะเบียนในการตรวจสอบและการคีย์ข้อมูลต่อมานะครับผมจะเข้ามาในส่วนของ process โปรแกรมนะครับการเข้าใช้งานระเบียบบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องมาดูคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนว่าคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยรับรองนะครับโปรแกรมตัวนี้กับเครื่องสมาร์ทการ์ดหรือไม่นะครับ Windows นะครับคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมนะครับก็จะมี Windows XP Windows Vista Windows 7นะครับ Windows 8 Windows 10แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเนี่ยน่าจะเป็น Windows 10นะครับกันครับส่วนใหญ่แล้วก็เบราว์เซอร์นะครับที่แนะนำนะครับที่ใช้งานได้เสถียรแล้วค่อนข้างดีก็จะมี Microsoft Edge นะครับแล้วก็ Google Chrome แล้วก็ Firefox นะครับส่วน Internet Explorer ตอนนี้หยุดการพัฒนาไปแล้วนะครับก็แนะนำให้มาใช้นะครับแนะนำว่าเป็น Chrome ดีกว่านะครับผมแล้วก็บัตรประชาชนนะครับที่จะต้องใช้เสียบเครื่องสมาร์ทการ์ดนะครับของปลัดนะครับของนักทรัพย์แล้วก็ของการเงินนะครับสำหรับทางนายทะเบียนนะครับนักทรัพย์แล้วก็การเงินเนี่ยที่ได้รับมอบหมายเนี่ยให้มาดูแลโปรแกรมตรงส่วนนี้นะครับก็จะต้องไปขอพินโค้ดที่อำเภอนะครับพินโค้ดนี้มีความสำคัญอย่างไรพินโค้ดนี้นะครับใช้ในการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าระบบนะครับเวลาเรากรอกบัตรนะครับเราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเราก็เสียบเครื่องสมาร์ทการ์ดเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกพินโค้ดถ้ากรอกผิด4ครั้งต่อเนื่องระบบจะล็อกนะครับจะไม่เข้าระบบไม่ได้แต่ถ้ากรอกผิด5ครั้งโครงสร้างบัตรประชาชนนั้นจะถูกล็อกเลยจะใช้ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำบัตรใหม่อย่างเดียวแล้วก็ขอพินโค้ดใหม่พินโค้ดขอที่ไหนนะครับประชาชนคนไทยทุกคนนะที่มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมายสามารถขอพินโค้ดทุกคนนะครับได้ที่สำนักงานอำเภอสำนักงานเขตหรือเทศบาลแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เอกสารที่ใช้นะครับก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถขอได้ก็เอาบัตรเราไปยื่นได้เลยต่อมาจะเป็นในส่วนของการขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับการติดตั้งโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะอยู่ในเว็บของสปสช.นะครับก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดูในส่วนของดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะชื่อว่าโปรแกรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งโปรแกรมของอบต.ต้องขอแจ้งก่อนว่าจะหมดอายุทุกปีนะครับประมาณ15-16 มกรานะครับ2566ซึ่งเดี๋ยวทางสปช.ส่วนกลางจะดำเนินการเอาไฟล์ของตัวโปรแกรมที่หมดอายุเนี่ยครับไปวางไว้ให้บนเว็บไซต์นะครับในส่วนของปี66คาดว่าน่าจะวางก่อนปีใหม่นะครับน่าจะเดือนธันวาถ้าวางไว้แล้วเดี๋ยวจะแจ้งทางสปช.เขตพื้นที่เข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่านบัตรประชาชนนะครับแล้วก็บัตรประชาชนอันดับแรกเลยนะครับก็เสียบบัตรประชาชนกับเครื่องสมาร์ทการ์ดนะครับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็คลิกเข้าไปที่โปรแกรมตัวนี้นะครับ UC R10 LGO 5X นะครับก็จะเห็นหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าจะเป็นระบบพิสูจน์ตัวบุคคลผู้ใช้งาน
ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดกดคลิกตรงนี้นะครับเข้าใช้งานระบบโปรแกรมโดยใช้บัตรสมาร์ทการ์ดนะครับเวลากดคลิกเข้ามาแล้วปั๊บก็จะให้กรอกพินโค้ด4หลักตรงนี้ครับที่จะต้องระวังนะครับกรอกผิดครั้งที่1ครั้งที่2นะครับครั้งที่3ไม่เป็นไรแต่ถ้ากรอกผิดครั้งที่4บัตรนั้นจะใช้พินโค้ดไม่ได้จะโดนล็อกนะครับกรอกผิดครั้งที่5โครงสร้างบัตรประชาชนจะโดนล็อกเลยต้องทำบัตรใหม่พร้อมขอพินโค้ดใหม่นะครับที่อำเภอหรือที่สำนักงานเขตหลังจากกรอกพินโค้ด4หลักครบเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับก็คลิกเข้าใช้งานระบบโปรแกรมก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับโปรแกรมออนไลน์ข้อมูลตรงกรอบนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลผู้ใช้งานระบบชื่อผู้ใช้งานเลขบัตรนะครับประชาชนแล้วก็กดเข้าใช้งานระบบทะเบียนบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแจ้งเตือนนะครับแต่ละบทบาทถ้าเป็นของทางท่านปลัดท่านปลัดก็จะเห็นว่ามีนายทะเบียนรออนุมัติผู้หมดสิทธิ์นะครับหรือผู้มีสิทธิ์กี่คนส่วนถ้าเป็นการเงินก็จะเห็นในส่วนของใบเสร็จแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้เป็นหน้าป๊อปอัพก่อนเข้าโปรแกรมแต่ละท่านนะครับมาดูเมนูแรกกันเลยนะครับเมนูแรกนี้นะครับก็จะเป็นเมนูในส่วนของการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะครับในกรณีที่พนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยบรรจุใหม่หรือย้ายมาจากสังกัดอื่นที่ไม่ใช่อปท.นะครับเราก็ผู้มีสิทธิ์ก่อนทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนนะครับเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรก็คลิกเข้ามาในส่วนของการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะครับตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกรอกเลขบัตรประชาชนนะครับตามหมายเลขที่1นะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับตามหมายเลขที่2แล้วก็จะแสดงรายละเอียดบุคคลนะครับในกรอบหมายเลขที่3ก็จะแสดงชื่อนะครับนามสกุลเพศสถานะบุคคลนะครับเลขบัตรประชาชนส่วนในกรอบนี้นะครับก็จะเป็นการกรอกศาสนานะครับถ้าเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะมีศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าทางศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะสามารถเพิ่มภรรยาได้3คนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อมูลความสัมพันธ์ของหน่วยงานประเภทของบุคลากรนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะต้องเลือกแล้วก็วันที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งนะครับประเภทความสัมพันธ์นะครับสัญชาติไทยแล้วก็ในข้อมูลของกรอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลบันทึกการเพิ่มข้อมูลบุคคลในครอบครัวเข้าไปด้วยนะครับสมมติเรากรอกข้อมูลของเจ้าตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องการจะเพิ่มข้อมูลของบุคคลในครอบครัวเข้าไปด้วยก็กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อาศัยสิทธิ์ร่วมได้เลยนะครับอย่างเช่นบิดามารดานะครับคู่สมรสแล้วก็บุตรหลังจากเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับกรอบที่7เนี้ยจะแสดงดีเทลนะครับรายละเอียดข้อมูลของบุคคลในครอบครัวที่เรากรอกเข้าไปว่าข้อมูลเนี่ยครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เราไม่ได้คีย์ผิดนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องก็สามารถกดบันทึกได้เลยแต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับให้กดเริ่มใหม่นะครับเมนูต่อมาจะเป็นการแก้ไขผู้มีสิทธิ์นะครับกรณีที่เราบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าไปแล้วคนเดียวก่อนนะครับแล้วเราต้องการจะเพิ่มข้อมูลบุคคลในครอบครัวเข้าไปหรือว่าต้องการแก้ไขข้อมูลบุคลากรนะครับหมายเลขที่1นะครับเราก็กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปนะครับหมายเลขที่2กดค้นหานะครับหลังจากกดค้นหาแล้วรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับก็จะแสดงข้อมูลเข้ามานะครับส่วนสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นดีเทลรายละเอียดบางทีมัน
บางทีในหน้าจอเนี่ยเล็กมากจนมองไม่เห็นอาจจะต้องสังเกตนิดนึงครับว่าสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยที่เหมือนปุ่มเพย์นะครับตรงเนี้ยสามเหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ยนะครับที่เหมือนปุ่มเพย์เนี่ยจะเป็นรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับว่าประชาชนท่านเนี้ยหรือผู้มีสิทธิ์ท่านเนี้ยมีใครอาศัยสิทธิ์ทางเขาบ้างจะเห็นรายละเอียดดีเทลหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะแก้ไขทางท่านเนี่ยครับกดแก้ไขที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับดังหมายเลข3กดเข้าไปก็จะแสดงข้อมูลการจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ์หรือเราจะแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์นะครับก็จะมีดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์ร่วมนะครับก็กรอกประเภทความสัมพันธ์สัญชาติเลขบัตรนะครับที่จะต้องใช้แต่ถ้าหากว่าเป็นต่างชาติเนี่ยเป็นต่างชาติเนี่ยก็เห็นเราไม่ได้ประชุมกันนานครับถ้าเป็นต่างชาตินะครับก็จะมีให้เลือกว่าต่างชาติที่มีเลขบัตรหรือต่างชาติที่ไม่มีเลขบัตรนะครับถ้าต่างชาติที่ไม่มีเลขบัตรเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้เช่นเดียวกันโดยสปช.จะออกเลขให้อัตโนมัตินะครับสามารถใช้เลขนี้ไปเข้ารับบริการได้เช่นเดียวกันเพราะว่าข้อมูลอยู่ในฐานของสปช.นะครับหลังจากกดเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับก็ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องแล้วก็กดบันทึกนะครับเมนูต่อมานะครับจะเป็นเมนูแจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ์นะครับการแจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ์เนี่ยใช้ในกรณีที่1ก็คือเสียชีวิตลาออกให้ออกจากราชการหย่าบรรลุนิติภาวะหรือเกษียณอายุแบบรับบำเหน็จนะครับทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคคลก็กรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปนะครับกดค้นหาเหมือนเดิมเลยกดค้นหาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าเล็กๆตรงนี้นะครับสมมุติว่าเรากรอกข้อมูลเลขของผู้มีสิทธิ์เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นแค่ดีเทลแค่อันเดียวนะครับจะเห็นดีเทลแค่อันเดียวเราก็กรอกข้อมูลสีกดตรงนี้ได้เลยปุ่มเพลย์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีดีเทลข้อมูลเลื่อนลงมาด้านล่างว่าลำดับที่1 2 3 4 5เนี่ยเป็นข้อมูลของทางท่านใดนะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะปลดสิทธิ์ท่านไหนให้กดคลิกตรงนี้ครับกรอบสีที่ผมทำกรอบสีแดงไว้ให้ตรงนี้นะครับหมายเลข4กดคลิกแล้วก็เลือกปลดสิทธิ์ทางท่านนั้นได้เลยตามวาระนะครับต่อมาดังหมายเลข5ก็เลือกสาเหตุที่หมดสิทธิ์วันที่หมดสิทธิ์นะครับแล้วก็รายละเอียดรายละเอียดเนี่ยถ้าอย่านะครับก็ให้กรอกเลขทะเบียนเข้าไปด้วยนะครับหรือจะเขียนเป็นข้อความก็ได้อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาจะเป็นเมนูปรับปรุงข้อมูลบุคคลนะครับเมนูนี้น่าจะนะครับก็คือจะใช้ในกรณีที่เราเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลนะครับอย่างเช่นเขาไปแจ้งเปลี่ยนชื่อมาแล้วเรามาตรวจสอบในโปรแกรมแล้วว่าชื่อนามสกุลไม่ตรงนะครับยังเป็นของเก่าอยู่ยังไม่ตรงกับปัจจุบันที่เขาได้เปลี่ยนมาเราก็กดกรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็กดค้นหานะครับดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคคลนะครับระบบก็จะปรับปรุงข้อมูลในวันถัดไปโดยอ้างอิงจากทะเบียนราษฎรนะครับแต่ถ้าหากว่าลองกดไปแล้วนะครับ2วัน3วันเนี่ยไม่ปรับนะครับก็ให้ส่งเข้ามาทางสปสช.เขตตรวจสอบก่อนได้นะครับว่าทำไมไม่ปรับนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ดูโปรเซสหลังบ้านให้นะครับเมนูต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการย้ายหน่วยงานปลายทางเมนูนี้จะใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีที่มีการย้ายระหว่างจากอบต. A ไปอบต. B นะครับทำการโอนย้ายซึ่งถ้าถามว่ามีความสำคัญยังไงก็คือถ้าหากว่าเราย้ายจาก A ไป B นะครับที่อบต. A ที่แรกเนี่ยไม่ได้ดำเนินการปลดสิทธิ์ก็ให้ทางที่ B เนี่ยดำเนินการย้ายปลายทางได้เลยซึ่งการย้ายปลายทางนะครับจะมีข้อดีคือจะย้ายมาทั้งบุคคลในครอบครัวทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเราทาง A เนี่ยไปปลดออกแล้วให้ทางที่ใหม่คีย์เนี่ยน่าจะเป็นปัญหารอยต่อระหว่างผู้มีสิทธิ์เพราะว่าในระหว่างที่เขามีสิทธิ์อยู่เนี่ยสิทธิ์หลุดไปกลางทาง
นะครับก็จะทำให้เกิดช่วงของไม่มีสิทธิ์ได้และทำให้มีปัญหาการเบิกและการใช้สิทธิ์ณวันนั้นนะครับการย้ายไปทางนะครับก็กรอกเลขบัตรเหมือนเดิมนะครับเลขบัตร13หลักของผู้มีสิทธิ์แล้วก็กดค้นหานะครับแล้วก็เราก็ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเลือกวันที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งนะครับเลือกประเภทบุคลากรซึ่งเมนูนี้นะครับทางผมนะครับได้ตรวจสอบดูว่าในของปีงบ65ปีที่แล้วนะครับอปททั้งประเทศเนี่ยคีย์ผิดค่อนข้างเยอะในส่วนของวันที่ปฏิบัติงานนะครับน่าจะเกือบ50เคสได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าคีย์วันที่ปฏิบัติงานผิดเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อวันที่ประมวลผลในโปรแกรมด้วยสมมุติว่าเขาเริ่มปฏิบัติงานนะครับ1ตุลา2565แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปคีย์ผิดเป็น1ตุลา2566ทำให้โปรแกรมไม่ประมวลผลจะไปประมวลผลเกิดสิทธิ์ทั้งบุคคลในครอบครัวปี66ก็คือปีหน้าเลยนะครับแล้วนายทะเบียนก็มาตรวจสอบดูในโปรแกรมว่าทำไมถึงยังขึ้นว่ารอประมวลผลการเกิดสิทธิ์นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ทางทีมนะครับสปทช.ส่วนกลางเนี่ยต้องไปตรวจสอบหลังบ้านว่าคีย์ข้อมูลเข้ามาวันไหนนะครับแล้วก็ต้องแก้เป็นโปรเซสหลังบ้านให้นะครับตรงนี้ขอฝากนะครับทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนทุกท่านตรวจสอบการย้ายปลายทางนะครับด้วยนะครับผมนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับเมนูต่อมานะครับจะเป็นเมนูในส่วนของการอนุมัติย้ายหน่วยงานนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคคลนะครับก็ได้บันทึกย้ายหน่วยงานไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ทางท่านปลัดเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องว่าเลขบัตรชื่อนามสกุลนะครับสังกัดเดิมและสังกัดใหม่เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องทางท่านปลัดก็จะดำเนินการกดอนุมัติแล้วก็ประมวลผลตามวันที่ได้คีย์เข้ามานะครับเมนูนี้นะครับสำหรับท่านปลัดเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าท่านปลัดอ่ะเป็นคนย้ายหน่วยงานปลายทางเองก็จะข้อมูลก็จะไม่เข้ามาในส่วนของรออนุมัตินะครับก็จะอนุมัติไปเลยเมนูต่อมาจะเป็นเมนูของผู้หมดสิทธิ์นะครับอนุมัติผู้หมดสิทธิ์เมนูนี้เฉพาะของท่านปลัดเท่านั้นนะครับใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องว่าข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรเนี่ยได้บันทึกมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับทางท่านปลัดก็สามารถดำเนินการเลือกติ๊กข้อมูลได้เลยว่าจะอนุมัติทั้งหมดหรือว่าไม่ทั้งหมดนะครับถ้าตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็กดอนุมัตินะครับแต่ถ้าหากว่าคีย์ผิดเราในทะเบียนทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเนี่ยไปปลดสิทธิ์ผิดคนนะครับก็ให้ติ๊กแล้วก็เลือกไม่อนุมัติเป็นรายคนได้เช่นเดียวกันถ้าคีย์ผิดเข้ามาแล้วอนุมัติไปนะครับโปรแกรมก็จะประมวลผลตัดสิทธิ์ทางท่านนั้นไปเลยนะครับเมนูต่อมาจะเป็นเมนูอนุมัติรับรองสิทธิ์นะครับเมนูนี้ก็คือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรเนี่ยได้คีย์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์ไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็หรือมีการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์ทางท่านปลัดก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าข้อมูลที่คีย์เข้ามาถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องก็กดติ๊กนะครับเครื่องหมายถูกแล้วก็ดำเนินการอนุมัติได้เลยนะครับแต่ถ้าคีย์ผิดก็กดติ๊กไม่อนุมัตินะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าหลังจากที่คีย์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าไปแล้วหรือว่าปลดสิทธิ์ข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมแล้วนะครับหากว่านายทะเบียนของหน่วยงานแต่ละแห่งเนี่ยอนุมัติข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโปรแกรมอปท.นะครับโปรแกรมจะประมวลผล2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกจะเป็น 11.00 นและรอบที่2จะเป็น 15.00 นนะครับจะแบ่งเป็น2รอบถ้าสมมติว่าคีย์ผู้มีสิทธิ์มาในช่วงเช้า 9:00-10:00 นะครับปลัดอนุมัติเรียบร้อยแล้วสิทธิ์ก็จะเกิด11โมงทันทีแต่ถ้าคีย์มาแล้วปลัดไม่อนุมัตินะครับสิทธิ์ก็ยังไม่เกิดนะครับ
อันนี้ทั้งในกรณีที่เพิ่มสิทธิ์ปลดสิทธิ์และอนุมัติย้ายปลายทางเช่นเดียวกันนะครับ3โปรเซสนี้ใช้เวลาประมวลผล2รอบเท่ากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายงาน user อปทแยกตามบทบาทนะครับที่คีย์เข้ามานะครับรายงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับรายงานตัวนี้จริงๆแล้วเป็นของเดือนกันยานะครับลืมแก้เดือนต้องขออภัยทีนะครับผมนะครับรายงานตัวนี้จะเป็นรายงาน user แยกตามบทบาทประจำเดือนกันยายน2565นะครับซึ่งได้ดึงข้อมูลมาจากในฐาน data center ของส่วนกลางนะครับวันที่6ตุลานะครับก็จะแบ่งเป็นรายเขตนะครับเขต1เขต2เขต3เขต4เขต5เขต6เขต7นะครับแล้วก็เขตทุกเขตเลยนะครับก็จะมีจำนวน user อปทเนี่ยที่เป็นนายทะเบียนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนการเงินนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรนะครับซึ่งรายงานแต่ละเขตเนี่ยก็จะดูว่าจำนวนอปทแต่ละแห่งเนี่ยแต่ละที่เท่าไหร่แล้วขอยูสเซอร์เข้ามากี่คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานที่ขอยูสเซอร์เข้ามานะครับอย่างยกตัวอย่างเขต3นะครับจำนวนอปท459แห่งนะครับก็จะมีนายทะเบียนที่ขอยูสเซอร์เข้ามาเนี่ยประมาณ633นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนการเงินเนี่ย638ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรนะครับก็จะมีประมาณ698ท่านนะครับส่วนรายงานหน้าถัดไปนะครับจะเป็นจำนวนหน่วยที่ขอยูสเซอร์เข้ามานะครับอย่างของเขต3นะครับก็จะมี459แห่งนายทะเบียนเนี่ยขอเข้ามานะครับ456ก็จะขาดไปทาง3แห่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะส่งให้ทางเขต3ตรวจสอบดูอีกทีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนการเงินเนี่ยมีอยู่438แห่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรนะครับขอเข้ามา438แห่งเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่ขอยูสเซอร์ไม่ครบนะครับอย่างที่ได้ดูรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมีบางแห่งที่ไม่ได้ขอยูสเซอร์ของนายทะเบียนเข้ามายังไม่ได้ขอยูสเซอร์การเงินแล้วก็ยูสเซอร์ของเจ้าหน้าที่บุคลากรเข้ามานะครับยังขาดอยู่อีกหลายที่นะครับผมตรงนี้ก็จบการนำเสนอในส่วนของโปรแกรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Q&A นะครับตรงนี้ก็มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในส่วนของภาคโปรแกรมเรียนเชิญครับมีคำถามยังพอมีเวลาครับถ้าเป็นในช่วงของการขอยูสเซอร์ครับถ้าในทุกหมวดมันไม่ครบผมว่าน่าจะใช้ยูสเซอร์ของประหลาดเป็นส่วนใหญ่เนาะผมที่ลองเข้าไปดูในโปรแกรมครับไม่ว่าจะเป็นการเบิกการลงทะเบียนสิทธิ์คือบัตรนายทะเบียนของท่านประหลัดนะครับจะถูกเป็นคนบันทึกในโปรแกรมจริงๆแล้วท่านคงไม่ได้มาบันทึกเองหรือว่าไม่ได้มาเบิกเองครับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบน่าจะใช้บัตรของท่านในการดำเนินการเนาะก็เลยว่าพอมันครบแล้วเนี่ยคนที่ขอเป็นไม่ว่าจะเป็นนายทะเบียนบุคลากรหรือว่าเป็นของนายทะเบียนการเงินนะครับก็เลยไม่ได้ขอเข้ามาที่ผมดูจากรายชื่อเมื่อกี้ครับจำนวนเมื่อกี้ครับมีอีกประเด็นนึงครับที่อยากให้อยากเร่งรัดเนาะตอนนี้ครับจากรบกวนอบต.ไอ้อบจ.ทั่วประเทศครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับเร่งดำเนินการลงทะเบียนเนาะผู้มีสิทธิ์นะครับข้าราชการท้องถิ่นที่ถ่ายโอนมาจาก
รพสตนะครับให้เป็นปัจจุบันได้โดยเร็วที่สุดเพราะว่ามียังมีคนไข้จำนวนหนึ่งที่รักษาต่อเนื่องครับจะได้ใช้สิทธิ์ได้อบท.ได้ต่อเนื่องครับตอนนี้มีถามมาทางฝั่งผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยต้องทำยังไงถ้าเกิดเป็นกรณีปกติครับก็ใช้สิทธิ์ได้เนาะเอาใบเสร็จมาเบิกแต่ถ้าเป็นกรณีที่รักษาราคาแพงครับอันนั้นจะไม่สะดวกแน่นอนครับต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยจะรบกวนอบท.ที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเนาะนะครับเร่งรัดในการดำเนินการเรื่องนี้ครับมีคำถามจากช่องแชทนะคะกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นลาออกจากราชการแล้วรับบำนาญต้องปรับปรุงข้อมูลอะไรในระบบหรือไม่คะเชิญคุณธนากรก่อนก็ได้ค่ะได้ครับเห็นขยับก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คือไปที่เมนูที่2ครับแก้ไขประเภทบุคลากรให้เป็นค่ากำนานแล้วก็ส่วนบุคคลในครอบครัวก็ไม่ต้องครับเขาจะเปลี่ยนเป็นครอบครัวในของข้าราชการบำนาญเลยนะครับไม่ต้องดำเนินการอย่างอื่นไม่ต้องปลดออกก่อนนะแค่แก้ไขนะครับแล้วก็เวลาก็เปลี่ยนวันที่ให้ตรงตามที่รับบำนาญจริงๆครับก็จะได้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องครับไม่ต้องปลดออกก่อนตอนแรกทำงานที่อปท.เราย้ายไปหน่วยงานทางการศึกษาเราต้องแก้ไขอะไรในระบบหรือไม่คะตอนขออนุญาตตอบนะครับตอนแรกทำงานที่อปท.ถูกต้องไหมครับค่ะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะแล้วย้ายไปของกระทรวงศึกษาค่ะหรือย้ายไปในระหว่างอปท.ด้วยกันครับย้ายไปของกระทรวงศึกษาค่ะครับผมในกรณีนี้จะต้องดำเนินการปลดออกจากโปรแกรมครับเพราะว่าโปรแกรมของอปท.กับของกรมบัญชีกลางเนี่ยจะใช้คนละโปรแกรมกันครับถ้าไม่ปลดออกจะมีผลต่อการใช้สิทธิ์ในอนาคตครับค่ะขอบคุณค่ะเพิ่มเติมในกรณีที่ลาออกจากอปท.ไปอยู่ที่อื่นเนาะที่ผมเจอกรณีย้ายไปอยู่ที่หน่วยงานอื่นเนี่ยเขาจะให้มันมีบางหน่วยงานที่ให้ระบุอาชีพครับท่านต้องเปลี่ยนจากอาชีพที่ทำอยู่เดิมให้เป็นอาชีพปัจจุบันข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลของท่านไปในปัจจุบันนี้ครับจะไม่ติดสิทธิ์อปท.อยู่แต่ถ้ายังคงแจ้งว่าเป็นข้าราชการในท้องถิ่นเนี่ยหรือราชการอื่นเนี่ยมันจะไม่ตรงข้อมูลก็จะติดว่ายังติดสิทธิ์อปท.อยู่ให้ประสานงานที่หน่วยงานเดิมให้ตัดสิทธิ์ออกจริงๆเราตัดสิทธิ์ออกไปละแต่ว่าหน่วยงานใหม่บันทึกเป็นสิทธิ์เป็นอาชีพเดิมอยู่ครับอันนี้แจ้งผู้ที่ย้ายออกไปด้วยเนาะเขาจะได้แจ้งส่วนงานของเขาต่อไปครับขอบคุณครับค่ะไปที่คำถามถัดไปนะคะวันปฏิบัติหน้าที่จะต้องเปลี่ยนตามวันที่มาดำรงตำแหน่งณอปท.นั้นๆใช่หรือไม่คะหรือให้เลือกว่าณวันที่บรรจุแต่งตั้งคะจริงๆเพื่อเป็นการตรวจสอบเนาะถ้าย้ายมาแล้วครับก็ให้ใช้วันที่ย้ายมาที่ใหม่นะครับในการเริ่มดำเนินการเริ่มปฏิบัติราชการที่ในโปรแกรมครับตามหนังสือที่ย้ายมาเลยครับค่ะขอบคุณค่ะคำถามถัดไปนะคะสิทธิ์ถูกตัดจากกรมบัญชีกลางทันทีวันที่ถ่ายโอน3ตุลาใช่ไหมคะกรณีที่อยู่ระหว่างการรักษาค่ะก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการถ่ายโอนนะคะรพสตนะคะของเขต3เนี่ยเท่าที่ทราบมีชัยนาทจังหวัดเดียวนะคะที่ยังไม่มีการโอนถ่ายโอนย้ายรพสตเข้ามาอยู่ที่อบจ.นะคะ
เรื่องของการโอนย้ายนะคะต้องบอกว่าหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยมีเฉพาะอบจ.เท่านั้นนะคะที่ต้องบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์นะคะที่ย้ายจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาสังกัดอยู่ที่อบจ.เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจนะคะการถ่ายโอนภารกิจตรงนี้เนี่ย เล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะคะว่าต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยสถานีอนามัยนะคะพวกรปสต.เนี่ยเดิมทีเนี่ยสังกัดอยู่ที่สปสท.นะคะหรือกระทรวงสาธารณสุขของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสังเขาจะย้ายนะคะรปสต.ทั้งหมดในที่จะมีการโอนย้ายซึ่งจะมีรายชื่อเดี๋ยวประกาศอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะย้ายมาสังกัดอยู่ที่อบจ.นะคะซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะคะที่สังกัดอยู่รปสต.เดิมนั้นเนี่ยย้ายสิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดมาใช้เงินกองทุนของอบท.ด้วยเช่นกันรวมถึงสิทธิ์สวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะส่วนคำถามเรื่องสิทธิ์ที่ถามมาเมื่อครู่นี้นะคะทางสปทช.เนี่ยก่อนหน้านี้ได้มีการหารือร่วมกับทางกรมบัญชีกลางนะคะกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีข้อสรุปว่าทางสปทช.นะคะก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยเรื่องของการเร่งรัดการดำเนินการแจ้งทางอบจ.เนี่ยให้เขาบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ที่มีการโอนย้ายเนี่ยให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนสิทธิ์แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีสิทธิ์ที่รับบริการต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องของการปลดสิทธิ์ออกจากสิทธิ์ข้าราชการนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยเขาได้มีหนังสือส่งไปที่อบจ.ที่จะรับโอนย้ายทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้ทางอบจ.เนี่ยยืนยันรายชื่อกลับไปที่กระทรวงเพื่อเร่งออกประกาศคำสั่งโอนย้ายนะคะพูดง่ายๆว่าประกาศมันออกทีหลังแต่วันที่มีผลการผลบังคับใช้เนี่ยก็คือ2ตุลานะคะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่ปลดสิทธิ์ไม่ทันบ้างแต่คราวนี้เนี่ยทางกรมบัญชีกลางเขาก็เกรงว่าถ้าทางอบจ.ขึ้นสิทธิ์ให้ไม่ทันเนี่ยแล้วคนไข้ที่ต้องรับรักษาต่อเนื่องเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลนะคะเขาก็เลยยังเขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้ปลดสิทธิ์ออกไปเลยทันทีทั้งหมดนะคะแต่ก็คือจะปลดเฉพาะรายการที่มีการแจ้งรายชื่อมาจากกระทรวงแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับไปคำถามที่ว่าอบจ.ในแต่ละแห่งอบจ.ในแต่ละแห่งแจ้งรายชื่อกลับไปที่สปสช.ที่กระทรวงแล้วหรือยังนะคะแล้วได้รับคำสั่งหนังสือตอบกลับจากกระทรวงหรือยังถ้าได้แล้วเนี่ยก็คือทางกระทรวงเขาจะส่งรายชื่อกลุ่มนี้ไปให้ทางกรมบัญชีกลางปลดสิทธิ์ซึ่งรอบการปลดสิทธิ์เนี่ยตามที่ได้รับแจ้งเนี่ยน่าจะเป็นวันที่รอบของกลางเดือนก็คือวันที่19ที่ตุลานะคะ19ตุลาที่กำลังจะถึงนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งทั่วประเทศเลยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณรวมผู้มีอาศัยสิทธิ์แล้วเนี่ยจะมีประมาณ 30,000 คนนะคะซึ่งหากเข้าไปรับบริการที่สถานพยาบาลแล้วสมมติว่าถ้ามันขึ้นเป็นอปท.เนี่ยก็คือเบิกจ่ายถูกกองทุนปกติแต่ในส่วนของที่เป็นรายชื่อที่ขึ้นไม่ทันเนาะก็สามารถดำเนินการได้ในส่วนของใบสิทธิ์นะคะสมมติถ้าไปโรงพยาบาลแล้วรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีงานโอนย้ายเนี่ยก็คือสามารถที่จะเบิกค่ารักษาโดยการที่เอาไปสิทธิ์มาเบิกย้อนหลังได้แต่ในส่วนเรื่องของการเคลียร์ลิ่งหลังบ้านเนี่ยก็คืออาจจะค่ะเรื่องของการข้อมูลการปลดสิทธิ์หลังบ้านก็อย่างที่แจ้งเนาะว่า
จะปลดสิทธิ์ตามรอบของกรมบัญชีกลางอันนี้คือการปลดสิทธิ์ที่ออกจากกรมบัญชีกลางนะคะสิทธิ์จะปลดตามรอบนะคะแต่ในเรื่องของการใช้สิทธิ์จริงๆนะคะจะต้องมาเบิกกับเงินกองทุนของอปท.ตั้งแต่วันที่2ตุลาเป็นต้นไปค่ะซึ่งสมมติถ้าไปรับบริการในช่วงนี้นะคะแล้วสิทธิ์ยังไม่ทันขึ้นเป็นอปท.เนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาใบเสร็จกลับมาเบิกกับทางอปท.ได้ค่ะก็ให้รายละเอียดไว้ประมาณนี้ค่ะไม่แน่ใจว่ามีคำถามไหมอะค่ะตอบตรงคำถามอยู่เนาะว่าปลดสิทธิ์เมื่อไหร่ก็คืออยู่ที่กระทรวงส่งข้อมูลมาปลดแล้วหรือยังทั้งนี้ก็อยู่ที่อบจ.เนี่ยดำเนินการตามที่กระทรวงแจ้งแนวทางการดำเนินงานหรือยังนะคะก็ต้องทบทวนเป็นรายที่ไปอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอันนี้ก็ได้เวลาแล้วเนาะน่าจะพอได้ข้อมูลเพิ่มเติมครบละนะครับแต่เดี๋ยวข้อมูลของส่วนที่เป็นถ่ายโอนอบจ.เดี๋ยวผมจะส่งต่อในเขตเนาะถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือแล้วก็ส่วนกลางก็น่าจะส่งต่อให้แต่ละเขตด้วยนะครับว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้ครับขออนุญาตพักเซสชันนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณวิทยากรจากส่วนกลางครับคุณอรวีสวัสดีครับที่ให้ข้อมูลในการใช้โปรแกรมนะครับขอบคุณมากครับพี่คะขออนุญาตนิดนึงค่ะพอดีเห็นมีคำถามที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งคือนิดนึงเรื่องของกรณีใบเสร็จของข้าราชการรปสต.ที่ถ่ายโอนก่อนวันที่2ใบเสร็จดังกล่าวสามารถนำมาเบิกกับอปท.ได้หรือไม่คำสั่งมีผลวันที่2ตุลานะคะถ้ารับบริการก่อนวันที่2ตุลาเบิกกับทางกรมบัญชีกลางเหมือนเดิมนะคะเว้นแต่กรณีผู้ป่วยในถ้าเป็นผู้ป่วยในเนี่ยก็คือนับวันเข้ารับบริการกันถ้ารับบริการก่อนวันที่2ทั้งหมดนะคะเบิกกับกองทุนเดิมนะคะเอาใบเสร็จมาเบิกกับอบต.ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปมีเคสแล้วเอาใบเสร็จมาเบิกอบต.ยังเบิกไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเซสชันถัดไปครับเป็นการเบิกจ่ายนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับในกรณีใบเสร็จเนาะโดยคุณปุณิกาครับท่านนิชวานิตยกุลนะครับท่านวิกรพร้อมแล้วเรียนเชิญครับได้ยินหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะที่ประชุมได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินแต่ว่าสไลด์ไม่เต็มจอครับเดี๋ยวนะคะคุณแก้มหน้าตรงเมนูวิวหรือเปล่าครับข้างบนนะฟูลสกรีนนะครับโอเคครับเรียนท่านผู้บริหารในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่านรองผู้อำนวยการจากสปช.เขต3แล้วก็ผู้อำนวยการในส่วนกลางนะคะตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมประชุมนะคะในทะเบียนทุกระดับทุกท่านนะคะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนคงตั้งใจนะคะในส่วนของมาฟังการชี้แจงนะคะในการจัดทำการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นะคะเห็นทางเขต3ก็แจ้งมานะคะหรือว่ารวมไปถึงเขต6ด้วยว่าวันนี้จะมีในส่วนของในทะเบียนนะคะที่เข้าบรรจุใหม่มาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสไลด์ที่ให้ไปนะคะจะเป็นในส่วนของแค่ในส่วนของใบเสร็จรับเงินนะคะดังนั้นวันนี้ขอเพิ่มเติมค่ะในส่วนของหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะหรือว่าอัตราค่าบริการนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
ซึ่งบางท่านอาจจะมีสิทธิ์อปทนะคะและไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลนะคะบางท่านเนี่ยไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลแต่เขาก็ยังให้สำรองจ่ายอยู่ดีนะคะดังนั้นเราต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะคะก็จะสามารถที่จะจ่ายตรงนะคะผ่านด้วยสิทธิ์ของอปทได้เลยนะคะซึ่งที่มาแล้วความสำคัญค่ะคือเดิมเนี่ยนะคะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะเราได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพไว้เพื่อให้ประชาชนหรืออปทเนี่ยนะคะเข้ารับบริการอย่างมีคุณภาพแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะตลอดจนถึงบูรณาการสิทธิ์ของผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับของระบบประกันสุขภาพต่างๆนะคะอย่างเท่าเทียมกันเสมอภาคแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการดำเนินการนะคะของการค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะของอปทโดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆนะคะตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลมะเร็งนะคะเป็นหลักแสนหลักล้านก็มีนะคะของอปทแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของอปทขนาดเล็กๆนะคะที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อยนะคะซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นด้วยนะคะตลอดจนถึงการสร้างความมั่นคงของทางด้านสุขภาพนะคะสร้างขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานนะคะและก็ส่งเสริมการจัดระบบให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและก็มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความจำเป็นด้านสุขภาพด้วยค่ะการจัดการของสปสช.นะคะต่อระบบค่ารักษาพยาบาลนะคะของท้องถิ่นนะคะเรามีการสร้างงานในส่วนของฐานทะเบียนผู้มีสิทธิ์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราเริ่มจัดการธุรกรรมตั้งแต่ปี2556นะคะก็เข้าปีนี้จนถึงจะ2566ก็ร่วม10ปีด้วยกันนะคะที่พัฒนาในส่วนของระบบเบิกจ่ายตรงแล้วก็ระบบเบิกด้วยใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของการขอรับค่าบริการสาธารณสุขนะคะกรณีเบิกจ่ายตรงณสถานพยาบาลของรัฐนะคะและก็หากทางหน่วยงานของรัฐนะคะไม่สามารถที่จะทำการเบิกจ่ายได้นะคะก็มาสำรองจ่ายด้วยใบเสร็จรับเงินได้ค่ะและในส่วนของระบบตรวจสอบหลังการจ่ายค่ะหรือว่าระบบออดิตนะคะเราก็มีการตรวจสอบนะคะหลังการจ่ายเกิดขึ้นด้วยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยเก็บด้วยชะระเบียนหรือว่าใบเสร็จรับเงินนะคะใบระบอ3นะคะการวางดีกาทุกอย่างนะคะไว้ที่สำนักงานนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบนะคะสปช.จะลงการตรวจสอบนะคะซึ่งใน2ปีก่อนที่ผ่านมาก่อนหน้าโควิดนะคะเราก็ได้ตรวจสอบแล้วบ้างนะคะแต่ว่าบางเขตนะคะอาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบนะคะแต่หลังๆราชการพัฒนาในส่วนของระบบการตรวจสอบนะคะทั้งก่อนจ่ายแล้วก็หลังการจ่ายด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีระบบคุ้มครองสิทธิผู้มีสิทธิ์และระบบช่วยเหลือนะคะหรือบริการ1330นะคะซึ่งก็จะมีน้องๆรับสายนะคะตลอดจนถึงตอนนี้ก็จะสร้างโปรไวเดอร์นะคะสำหรับในการตรวจสอบคำถามนะคะหลากหลายประเด็นนะคะซึ่งจะตอบคำถามให้ควบคุมแล้วก็สามารถที่จะเอื้อประโยชน์กับทุกท่านด้วยนะคะในการตอบคำถามนะคะที่ทุกท่านมีความสงสัยหรือว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะตลอดจนถึงการติดตามประเมินผลสภาวะสุขภาพแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ์ด้วยนะคะภายหลังจากที่เราดำเนินการจัดการไปนะคะทั้งหมดนะคะแนวคิดในการค่ารักษาพยาบาลค่ะค่ารักษาพยาบาลนั้นนะคะส่วนใหญ่ในกรณีของใบเสร็จเนี่ยนะคะก็จะรวบรวมไปถึงในส่วนของการรักษาพยาบาลนะคะการรักษาพยาบาลก็คือว่าเมื่อคุณเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณก็คือถือเป็นผู้ป่วยนะคะเมื่อผู้ป่วยได้ฟื้นคืนสภาพหรือว่าหายจากการเจ็บป่วยโดยการรักษาโดยแพทย์นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะที่ไม่ใช่การทดลองหรือการวิจัยนะคะก็จะสามารถควบคุมในการเบิกจ่ายได้นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนะคะการสร้างเสริมป้องกันโรคค่ะและการตรวจสุขภาพประจำปีที่จำเป็นและเหมาะสมนะคะตอนนี้ผู้มีสิทธิ์ก็สามารถที่จะตรวจสุขภาพประจำปีได้ปีละ1ครั้งต่อปีงบประมาณนะคะแล้วก็ของอปทก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลนะของลูกจ้างในส่วนของพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะควบคุมการเจ็บป่วยทุกกรณีค่ะแต่ไม่รวมถึงการเสริมความงามการศัลยกรรมนะคะหรือการตั้งใจที่จะเดินไปเพื่ เสริมความงามนะคะหรือว่า อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษานะคะแล้วก็สามารถเข้ารับบริการอย่างที่ได้แจ้งว่ าสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจของทุกท่านนะคะหรือว่าในส่วนของทั้งราชการได้ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนได้ตามเงื่อนไขนะคะตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดซึ่งณปัจจุบันก็เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็
ต้องมีรับรองว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหรือเปล่ามีใบรับรองจากสปชหรือเปล่านะคะสถาบันการแพทย์แห่งชาติที่จะมีใบยืนยันการผ่านเกณฑ์มาให้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีการเจ็บป่วยแล้วก็ฉุกเฉินหรือว่าเข้ารับการเจ็บป่วยอย่างเร่งด่วนได้จริงๆนะคะและการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะก็ที่แจ้งได้ไว้นะคะว่าเฉพาะผู้มีสิทธิ์นะคะข้าราชการนะคะลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญก็ตรวจสุขภาพได้ปีละ1ครั้งตามปีงบประมาณค่ะการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกค่ะระบบการเบิกจ่ายตรงนะคะตอนนี้ก็คือว่าเรายกเลิกในส่วนของการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงไปแล้วไม่ต้องรูดบัตรสมาร์ทการ์ดบันทึกค่าใช้จ่ายผ่าน EDC เหมือนข้าราชการนะคะคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะและกรณีสำรองจ่ายผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการณสถานพยาบาลสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วนะคะก็นำใบเสร็จเบิกโดยยื่นณส่วนราชการต้นสังกัดนะคะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งทั่วประเทศค่ะก็สังกัดไหนก็สามารถที่จะไปเบิกจ่ายณตรงนั้นได้เลยนะคะผู้ป่วยในค่ะกรณีที่เบิกจ่ายตรงนะคะตรวจพบสิทธิ์นะคะขออนุมัติในโปรแกรม SO Client แล้วเนี่ยก็โดยบันส่งข้อมูลเบิกจ่ายตรงในระบบนะคะเบิกจ่ายตรงของอปทกับโรงพยาบาลก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะคะก็โรงพยาบาลเนี่ยในส่วนถ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะส่งเบิกเคลมกับทางสปชโดยผ่าน e claim นะคะแต่ถ้าระบบเบิกจ่ายตรงของอปทอปทก็คือว่าเท่ากับการนำใบเสร็จไปสำรองจ่ายแล้วไปเบิกนะคะจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าเป็นใบเสร็จปุ๊บนะคะก็คือว่าได้สำรองจ่ายไปแล้วนะคะก็ต้องเอาไปคืนที่ต้นสังกัดนะคะไม่ได้ไปคืนที่โรงพยาบาลนะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาลค่ะซึ่งผู้ป่วยนอกของรัฐนะคะก็จ่ายตามปกตินะคะ fee for service หรือว่าตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นใบเสร็จก็สามารถมาเรียกเก็บกับทางอปท.ต้นสังกัดได้ค่ะส่วนกรณีผู้ป่วยในค่ะถ้าไปโรงพยาบาลรัฐแน่นอนว่าเราจะมีการจ่ายตามผลการคำนวณค่าน้ำหนักสัมผัสซึ่งคูณตามอัตรานะคะของแต่ละโรงพยาบาลนะคะและจะคำนวณเป็น DRG เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คูณด้วยในส่วนของค่าน้ำหนักของแต่ละโรงพยาบาลและคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายคืนให้กับโรงพยาบาลเช่นกันนะคะซึ่งในผู้ป่วยในของรัฐเดี๋ยวเราจะมีแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทำข้อตกลงนะคะถ้าเป็นใบเสร็จนะคะทำข้อตกลงกับทางสถต้นสังกัดก่อนการจ่ายทุกครั้งนะคะเราถึงจะเน้นย้ำไม่คุณไปเบิกจ่ายตรงผ่านโรงพยาบาลนะคะหากเป็นโรงพยาบาลของรัฐผู้ป่วยในนะคะและกรณีอื่นๆที่จ่ายเพิ่มเติมนะคะในผู้ป่วยในเป็น additional payment ต่างๆนะคะก็สามารถจ่ายตามรายการและราคาที่กรมบัญชีกลางกำหนดค่ะทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายๆกับสิทธิ์ข้าราชการหมดเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีชี้แจงคำว่าจะในส่วนของหมวด2นะคะอุปกรณ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะในปีงบประมาณนี้นะคะกรณีผู้ป่วยนอกนี้พูดไปแล้วนะคะก็จ่ายตามที่เรียกเก็บได้นะคะซึ่งไม่เกินราคาที่กรมบัญชีกลางกำหนดค่ะอันนี้พูดไปแล้วนะคะตาม DRG นะคะส่วนของหมวดค่ารักษาพยาบาลและอัตราการจ่ายค่ะเรามารีวิวกันอีกครั้งนึงนะคะในแต่ละหมวดนะคะ16หมวดด้วยกันค่ะหมวดที่1ค่ะค่าห้องค่าอาหารค่ะจะเบิกจ่ายตามรหัสและอัตราที่กำหนดนะคะซึ่งเบิกทั้งจ่ายตรงและใบเสร็จได้นะคะโดยสถานพยาบาลระบุรหัสนะคะที่ถูกต้องนะคะของหมวด1นะคะก็จะเป็น21401นะคะ21101นะคะเรายังใช้อ้างอิงของพิเศษว.2นะคะลงวันที่4ธันวาคม56อยู่นะคะในส่วนของค่าห้องพิเศษ 1,000 บาทนะคะค่าห้องธรรมดาก็คือ600บาทอยู่นะคะยังใช้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของหมวด2ค่ะไอ้วัตถุเยี่ยมและอุปกรณ์นะคะหมวดนี้นะคะเราจำเป็นที่จะนำรหัสนะคะจะมีประกอบไปด้วยรหัส4หลักด้วยกันนะคะของกรมบัญชีกลางนะคะวอเดิมค่ะตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2560นะคะเรายังไม่ได้เปลี่ยนการกรมบัญชีกลางไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะยังใช้วอ484นะคะแต่ล่าสุดค่ะในส่วนของตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะคะตอนนี้มีวอใหม่ก็คือวอ1207นะคะกำหนดการอัตราและการปรับนะคะในส่วนของไอ้วัตเทียมและอุปกรณ์การบำบัดโรคนะคะซึ่งลงวันที่28กันยายน2565นะคะซึ่งให้บรรจุในส่วนของการเบิกรายละเอียดนะคะในส่วนของค่าอัตรานะคะค่าบริการของไอ้วัตเทียมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปรับนะคะในแต่ละรายการนะคะให้สิทธิประโยชน์ได้คล้ายๆกับในส่วนของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งถือว่าเป็นการเอื้อในส่วนของสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะ
ซึ่งในการเบิกจ่ายค่ะก็เบิกจ่ายในระบบจ่ายตรงได้นะคะก็ยกเว้นในส่วนของฟันเทียมนะคะแล้วก็สามารถเบิกเสร็จได้นะคะกรณีสถานพยาบาลไม่มีอุปกรณ์นะคะก็สามารถที่จะเบิกได้โดยที่จะต้องมีการส่งตัวจากในส่วนของต้นสังกัดนะคะแล้วก็มีใบที่เรียกว่าใบที่ไม่มีใช้ในโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่าแบบ7135ของโรงพยาบาลของรัฐนะคะซึ่งการเบิกจ่ายนั้นก็สามารถเบิกทั้งจ่ายตรงและใบเสร็จได้นะคะโดยให้สถานพยาบาลระบุรหัสมาให้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้ตรวจสอบจะได้แจ้งกลับนะคะในส่วนของใบเสร็จไปว่าทางอปท.เนี่ยจะต้องมีระเบียบหรือว่าแสดงรายการนะคะรายละเอียดอุปกรณ์นะคะโดยที่จะต้องระบุรหัสนะคะมาให้ด้วยนะคะกรณีที่รายอุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนดนะคะก็หากผู้มีสิทธิ์เนี่ยมีการประสงค์ใช้หรือว่าแพทย์สั่งนะคะก็จะสามารถเก็บส่วนเกินจากผู้มีสิทธิ์ได้นะคะซึ่งจะได้แต่ราคากลางนะคะตามรหัสและอัตราที่กำหนดค่ะในส่วนของการเบิกค่าซ่อมนะคะซึ่งค่าซ่อมเนี่ยก็จะเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางเช่นกันนะคะบางแห่งต้องการที่จะใช้ในส่วนของใบรับรองแพทย์แสดงข้อมูลใช้ในการใช้ของแต่ละเครื่องนะคะหรือว่าเบิกค่าซ่อมได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอุปกรณ์ที่ประกาศนะคะก็ต้องดูระเบียบกันว่าด้วยอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไปนะคะในส่วนของค่ายาค่ะค่ายากลุ่มที่จะสามารถเรียกเก็บได้นะคะก็เป็นยาผู้ป่วยในนะคะจะสามารถเบิกได้และในส่วนของยานอกบัญชีค่ะยานอกบัญชีจะต้องบันทึกเหตุผลในการใช้ยานะคะโดยระบุข้อบ่งใช้ในการใช้ด้วยนะคะซึ่งเราจะขอในส่วนของใบเสร็จเนี่ยเห็นว่าเราจะต้องขอแนบเอกสารรับรองการใช้ยานอกซึ่งระบุนะคะเหตุผลในการใช้ EA ถึง EF นะคะซึ่ง EF เนี่ยผู้มีสิทธิ์ต้องชำระเองเนื่องจากว่าประสงค์ขอใช้เองนะคะจะไม่สามารถที่จะเบิกได้นะคะที่เบิกได้ก็จะเป็นกลุ่มของ EA นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีภาษาอังกฤษตัวเดียวนะคะแล้วก็จะมีติ๊กในส่วนของข้อบ่งใช้นะคะที่แพทย์รับรองให้มาให้นะคะ EA ถึง EE นะคะจะเบิกได้นะคะและกลุ่มยาที่ต้องขออนุมัติก่อนการใช้ยาค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้มีสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีความรู้ในเรื่องนี้นิดนึงว่ายามะเร็งยาโรคอุมาติกยาสะเก็ดเงินนะคะหรือว่ายาที่ลงท้ายด้วยดิบนิบแหมบอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นยาที่สามารถเบิกจ่ายตรงได้เท่านั้นนะคะก็ต้องคอยถามคุณหมอว่าสิทธิ์เนี้ยเราสามารถนำไปเบิกกับต้นสังกัดได้จริงไหมนะคะถ้าเบิกจ่ายตรงได้ก็ประสงค์ที่จะเบิกจ่ายตรงนะคะแต่ถ้าเป็นใบเสร็จเนี่ยก็ต้องมีใบรับรองการใช้ยาที่ได้แจ้งนะคะแล้วก็ยาที่ไม่สามารถเบิกได้ตามรายการที่กำหนดก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายตรงผ่านระบบมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของมียาบางประเภทนะคะที่จะต้องขอเป็นรายกรณีนะคะซึ่งบางรายการเนี่ยนะคะของจ่ายตรงก็ไม่สามารถที่จะเบิกได้แต่คนไข้จำเป็นจะต้องใช้มีเหตุผลในการใช้นะคะก็สามารถที่จะเขียนทำข้อตกลงเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้เพราะเชื่อว่ายาบางรายการนะคะค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เลยทางหากพบปัญหาหรืออย่างใดก็สามารถจะประสานสปช.ได้นะคะเพื่อขอข้อมูลในการเงื่อนไขต่างๆนะคะหรือว่ายาตัวนี้สามารถเบิกได้จริงไหมนะคะก่อนการเบิกจ่ายนะคะเพราะว่าจะได้ตรงกับสิทธิประโยชน์ด้วยนะคะถ้ายาตัวนี้เราพูดไปแล้วนะคะส่วนของยาที่ใช้ผู้ป่วยกลับไปใช้ที่บ้านนะคะหรือกรณีเรื้อรังหรือรักษาต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นยาในบัญชีก็จะสามารถที่จะเบิกจ่ายได้เลยนะคะทั้งจ่ายตรงแล้วก็ในใบเสร็จนะคะการจ่ายยาต้องสอดคล้องกับวันนัดด้วยนะคะและแผนการรักษานะคะโรงพยาบาลเนี่ยก็คือสามารถที่จะเบิกจ่ายตรงให้ได้นะคะหากตรงข้อบ่งใช้นะคะและไม่ได้บอกว่าเออนัดมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องสอดคล้องกันนะคะกับแผนการรักษาด้วยนะคะต่อไปค่ะก็คือในส่วนของค่าวัสดุทางการแพทย์นะคะเพื่อใช้การบำบัดโรคและผู้ป่วยในโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกนะคะกรณีนี้นะคะเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ8รหัส4รายการที่กำหนดนะคะต้องมีรหัสเท่านั้นนะคะถ้าบอกว่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาแต่ณตอนนี้ในส่วนของใบเสร็จเนี่ยเวชภัณฑ์เฉยๆเลยนะคะเป็นเวชภัณฑ์1นะคะหรือเวชภัณฑ์2หรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเป็นอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการใช้ในโรงพยาบาลจริงๆนะคะทางสปช.ก็จ่ายให้นะคะก็คือยกเว้นในส่วนของการที่นำกลับบ้านไปแล้วเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะคะก็จะประกอบไปด้วย8รหัส4รายการนะคะ
ก็จะเป็นถุงคอลอสโซมี่นะคะถุงเก็บกักในส่วนของสายสวนนะคะสายส่วนปัสสาวะต่างๆนะคะถุงรองรับน้ำปัสสาวะนะคะซึ่งจะเป็นประกอบไปด้วย4รหัส8รายการนะคะที่จะต้องมีรหัสกรมบัญชีกลางถึงจะเบิกได้นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยในก็จะเบิกเหมาอยู่ในค่าน้ำหนักสัมภาระที่คำนวณได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็หมวด6หมวด7ค่ะหมวดนี้จะอยู่ในบ422นะคะซึ่งค่าบริการโลหิตหรือแม้แต่การตรวจวินิจฉัยการแพทย์ทางพยาธิวิทยาต่างๆหรือว่าการตรวจรักษาด้วยวิธีพิเศษนะคะการเบิกจ่ายตามรหัสและอัตราที่กำหนดนะคะซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งจ่ายตรงและใบเสร็จค่ะซึ่งว่าการเบิกจ่ายทั้งหมดนะคะก็จะต้องระบุรหัสรายการให้เช่นกันนะคะรายการนอกเหนือจากที่กำหนดก็จะไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้ากรณีแบบนี้แล้วในทะเบียนส่งเป็นใบเสร็จนะคะเราจะค่อนข้างหนักใจกันนิดนึงเนื่องจากว่าค่าบริการเหล่านี้จะเป็นตัวแบบเหมือนตัวเล็กตัวน้อยอะนะก็คืออย่างเช่นว่าค่า CBC BN เคตินินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นค่าที่แบบว่ายิบย่อยลงไปอีกนะคะซึ่งทำให้คุณกวนใจทุกคนเหมือนกันนะคะแต่ก็เราก็อยากจะให้ช่วยระบุมาให้เราหน่อยนะคะว่ามันเป็นรหัสอะไรนะคะอยากจะทราบว่ารหัสรักษาวิทยาตัวเนี้ยรหัสไหนนะคะในส่วนของหมวดนี้นะคะตรงตามบ422ที่กำหนดหรือเปล่านะคะก็จะสามารถที่จะเบิกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะราคาแพงต่างๆนะคะซึ่งอย่างเช่น C8 นี้นะคะซึ่งจะเป็นเครื่องใช้นะคะที่มีราคานะคะแล้วก็ต้องมีข้อบ่งใช้ในการใช้ด้วยนะคะการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่ประกอบกันนะคะรวมถึงค่ายาวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆนะคะซึ่งรายการเหล่านี้ก็คือจะต้องมีแพทย์เป็นผู้รับรองนะคะในค่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้พิเศษนะคะแต่หากเครื่องมือนั้นใช้ในโรงพยาบาลนะคะเราก็จะจ่ายให้ในส่วนตามที่สถานพยาบาลได้เก็บหรือว่ารวมอยู่ในค่าสัมภาระอยู่แล้วในผู้ป่วยในนะคะแล้วก็หมวด12ค่ะค่าบริการทางการพยาบาลค่ะค่าบริการพยาบาลนี้ก็คือหรือถ้าทางใบเสร็จเรียกอย่างว่านะคะค่าเหยียบแผ่นดินเนาะก็คือเป็นค่าบริการทางการพยาบาลทั่วไปอะค่ะค่ารักษาพยาบาลถ้าเป็นผู้ป่วยนอกค่ะเราคิด550-20-5021ได้อัตรา50บาทนะคะต่อการเข้ารับบริการนะคะในครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็น5010ค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยในนะคะก็จะคิดเหมาในส่วนของ DRG อยู่แล้วนะคะก็จะได้ไม่ได้นำมาคิดเพิ่มให้นะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นใบเสร็จเราก็ดูตามหลักฐานในการจ่ายหรือว่าหลักฐานที่ระบุในใบเสร็จนะคะที่ปรากฏในใบเสร็จตามบ177เราก็จ่ายให้นะคะและในหมวด13ค่ะหมวด13ตอนนี้คือแปลไปเป็นบ246นะคะซึ่งลงวันที่16มิถุนายน59แล้วนะคะซึ่งจะเป็นรายการของกำเนิดให้บริการทางทันตกรรมทั้งหมดนะคะซึ่งสามารถเบิกจ่ายทั้งใบเสร็จแล้วก็ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะซึ่งสถานพยาบาลสามารถระบุรหัสรายการทั้งประเภท IP นะคะ IP ก็คือผู้ป่วยในนะคะแล้วก็ OP ผู้ป่วยนอกนะคะซึ่งถ้าจะไปรับบริการของกรณีทันตกรรมก็สามารถเข้าไปรับบริการแล้วก็เบิกจ่ายกับเราได้เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นใบเสร็จนะคะก็ถ้าใบเสร็จของค่าทำฟันนะคะก็จะพิเศษเนื่องจากว่าค่าบริการ50บาทเราก็จ่ายให้ด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีไปทันตกรรมนะคะหมวด13หรือว่าตามบ246นะคะหมวด14ค่ะหมวดนี้ถูกตัดไปจากกรมบัญชีกลางแล้วนะคะในส่วนของกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟูค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเรามีอยู่ว่าต้องมีคำสั่งแพทย์และบันทึกการให้บริการครบถ้วนนะคะซึ่งอัตราการจ่ายก็คือตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บนะคะเดิมทีเนี่ยรหัสตัวนี้จะเริ่มต้นด้วย56001นะคะไปจนถึงรหัสท้ายสุดนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการประคบนะคะการประคบด้วยไฟฟ้าหรือว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าช่วยทำให้ผ่อนคลายนะคะหรือว่ามีคำสั่งแพทย์ให้ทำนะคะในการทำกายภาพบำบัดตัวนี้เราก็จ่ายตามที่ได้เก็บให้ในส่วนของจ่ายตรงนะคะแล้วก็ในส่วนของใบเสร็จตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เรียกเก็บในส่วนของใบรับรองเลยนะคะในส่วนกายภาพบำบัดนะคะถ้ามีความจำเป็นในการใช้หรือว่าเกี่ยวกับการรักษาเราก็จ่ายให้นะคะแล้วก็หมวด15ค่ะแพทย์แผนไทยตัวนี้จะแตกต่างจากกายภาพบำบัดนะคะเนื่องจากว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยตอนนี้ถูกกำหนดด้วยว447นะคะตั้งแต่ปี58แต่มีตั้งแต่มีผลบังคับใช้เราก็สามารถที่จะเบิกได้ทั้งในส่วนของใบเสร็จรับเงินได้ในระบบจ่ายตรงค่ะแต่ว่าต้องมีใบรับรองในส่วนของการนวดแผนไทยหรือว่า
เหตุผลแสดงความจำเป็นนะคะในนวดประครบการใช้หม้อเกลือนะคะการนวดประครบต่างๆนะคะซึ่งบางทีเนี่ยทาง อปท.นะคะทำงานกันก็หนักแล้วอาจจะนวดผ่อนคลายอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องไปเพื่อนวดเพื่อความจำเป็นนะคะนวดเพื่อการบำบัดในความเจ็บปวดนะคะหรือว่าตามที่แพทย์สั่งนะคะก็จะมีในการแพทย์แผนไทยนะคะหรือแพทย์แผนจีนเนี่ยรับรองมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็แนบเข้ามาในระบบนะคะต้องมีการเบิกแล้วก็มีใบรับรองประกอบการจ่ายทุกครั้งค่ะซึ่งใบรับรองการจ่ายก็อย่างที่แจ้งค่ะว่าการรับรองประเภทแผนไทยหรือแผนจีนต้องแนบเอกสารประกอบใบเสร็จมาด้วยนะคะซึ่งใบรับรองต้องระบุหรือว่าถ้าจะรวมมานะคะอย่างบางคนเนี่ยนะคะเขียนน้องพรสวรรค์ก็มีค่ะในการส่งใบเสร็จเนี่ยส่งมามากกว่า1ใบนะคะอย่างเช่นว่าไปนวดเนี่ยวันที่1ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะคะแต่อยากรวมมาเป็นใบเดียวจะให้ทำยังไงดีนะคะบางคนก็ระบุมาอย่างเช่นว่า53010นะคะ250บาทแล้วไปอยู่ 2-3 วันอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนมาเลยค่ะว่าระบุระยะเวลาเริ่มต้นและก็วันที่สิ้นสุดการรักษาในแต่ละครั้งให้ชัดเจนนะคะและรอบการรักษาชัดเจนด้วยนะคะว่ารวมกี่วันนะคะแต่ละรอบต้องไม่เกิน1เดือนนะคะอันนี้มีผลต่อการตรวจสอบนะคะทุกท่านจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเขามีใบรับรองไหมและถ้าจะเบิกรวมเนี่ยเป็นกี่วันนะคะซึ่งในแต่ละรอบต้องไม่เกิน1เดือนนะคะอันนี้ในส่วนของกรณีเด็กแรกเกิดนะคะอันนี้ที่เบิกในระบบก็คงยังไม่น่าเกี่ยวกับเราแต่ว่าอันนี้เบิกในระบบจ่ายตรงนะคะซึ่งเด็กแรกเกิดก็จะเบิกแยกเบิกจากแม่นะคะโดยใช้ผู้มีสิทธิ์หรือพ่อหรือแม่ก็ได้กรอกใบฟอร์มรับรองสถานะของบุตรนะคะตาม7141นะคะตามระเบียบของกรมบัญชีกลางนะคะจากนั้นก็บันทึกจ่ายตรงผ่านระบบ e-claim มานะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปเจอในส่วนของจ่ายตรงทางระบบ e-claim มากกว่านะคะแต่ก็สามารถใช้หนังสือรับรองสิทธิ์ของต้นสังกัดได้นะคะเพื่อขอรับสิทธิ์จ่ายตรงได้ค่ะและกรณีพรบผู้สบภัยค่ะส่วนใหญ่จะถามว่าถ้าพรบขาดเนี่ยจะเบิกได้ไหมเราก็อยากจะให้ไปติดต่อกับกองทุนผู้ประสบภัยจากรถก่อนนะคะถึงจะมาสามารถที่จะมาเบิกกับจะมาในส่วนของส่วนที่ขาดนะคะกับทางสปสช.นะคะแล้วก็ในส่วนของกองทุนผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเขาก็จะประเมินตามที่จำนวนเงินที่ใช้จริงให้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่เกินวงเงินที่พรบคุ้มครองให้นะคะส่วนใหญ่ก็จะส่วนเกินก็จะตัดไปนะคะในส่วนเกินนั้นนะคะแล้วก็มาเบิกจ่ายส่วนที่ขาดนะคะกับทางอปท.นะคะตัวนี้ก็ยังมีว.380กำกับอยู่นะคะตัวนี้อันนี้เป็นเบิกจ่ายตรงนะคะจะไม่พูดถึงเนื่องจากว่าค่ารถส่งต่อนะคะทางในส่วนของถ้าไม่ไปยังโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งเราไม่ได้จ่ายให้นะคะซึ่งในใบเสร็จเนี่ยไม่ได้จ่ายให้เลยนะคะในส่วนของค่าเดินทางค่ะอันนี้380เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะให้เบิกแต่ประกันก่อนและในส่วนของการเบิกใบเสร็จต้นสังกัดก็จะมีในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะซึ่งอัตราการเบิกได้นะคะเรายังใช้ตามแนบท้ายว177อยู่นะคะซึ่งค่าบริการนะคะของแต่ละตามช่วงอายุนะคะก็ไม่เกินตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะคะซึ่งจะมีช่วงอายุไว้2อายุก็คือว่าต่ำกว่า35ปีนะคะแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า35ปีทั้งหญิงและชายนะคะก็จะแยกกันชัดเจนแต่ก็ยังคงใช้ว177แนบท้ายอยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแล้วก็ใช้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะส่วนในส่วนของสิทธิ์รองนะคะสิทธิ์รองของสิทธิ์ประกันสังคมนะคะอันนี้ต้องขอแจ้งว่าตามเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ของประกันสังคมแล้วสามารถเบิกจ่ายส่วนต่างได้ในส่วนของการคลอดบุตรนะคะได้ทุกคันแต่เบิกส่วนเกินนะคะจาก 15,000 บาทได้นะคะถ้าในส่วนของส่วนเกินของค่าฟอกไตนะคะค่าฟอกเลือดล้างไตนะคะก็คือฮีโมไดโอลิซิสเนี่ยได้1,500 บาทนะจากส่วนเกินนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปเบิกกับต้นสังกัดนะคะก็คือประกันสังคมใน 2,000 อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหลือในส่วนต่าง500บาทก็มาเบิกกับทางเราได้นะคะแต่ก็ต้องมีใบส่งตัวนะคะจากโรงพยาบาลของรัฐไปยังเอกชนนั้นๆด้วยนะคะการเบิก vascular access ค่ะไม่ว่าจะเป็นdouble lumen หรือว่าเป็นตัวถังขยายเส้นเลือดแดงนะคะที่จะทำการฟอกเลือดล้างไตอะค่ะสามารถจะเบิกซ้ำได้ภายใน2ปีนะคะก็คือวงเงินไม่เกิน 20,000 บาทนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของส่วนต่างจากการเกิด
จากการไปทันตกรรมนะคะทำฟันส่วนที่เกินจากค่าอุดถอนนะคะถอนฟันที่เกิดขึ้นนะคะจาก900บาทต่อปีนะคะก็แนบเอกสารหลักฐานจากในส่วนของหนังสือสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาด้วยนะคะว่าใช้ของประกันสังคมครบแล้วนะคะก็จะมาประกอบกับในส่วนของใบเสร็จได้ด้วยนะคะอันนี้ช่วงเช้าเห็นพูดกันไปแล้วนะคะว่าส่วนต่างค่าห้องไม่สามารถเบิกได้นะคะค่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ถือเป็นส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลค่ะอันนี้เป็น DMS ไม่เกี่ยวกับเรานะคะค่ะและอันนี้กรณีโควิดนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในอีกสไลด์นึงนะคะที่บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเราไม่สามารถเบิกใบเสร็จได้นะคะค่าบริการซึ่งค่าบริการของโควิดตามระเบียบแล้วให้เบิกจ่ายตรงทั้งหมดนะคะผ่านโปรแกรม e-claim นะคะในส่วนของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะก่อนวันที่15พฤษภาคม2565ขึ้นไปนะคะก็ตามรายละเอียดและรายการนะคะสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายแทนผู้ป่วยเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการบริการตั้งแต่15พฤษภาคม2565เป็นต้นไปก็เบิกจากกองทุนอปทตามเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนดนะคะโดยเบิกในระบบจ่ายตรงเท่านั้นนะคะจนกว่าจะเป็นโรคประจำถิ่นนะคะซึ่งต่อมาก็มีวอใหม่มาเลยค่ะว่าว1020นะคะใช่ไหมคะหรือ20หรือวิทยากรจำผิดนะคะเดี๋ยวนะคะว1095นะคะซึ่งมาใหม่ล่าสุดตอนนี้สามารถเบิกใบเสร็จได้แล้วนะคะตั้งแต่ข้อมูล1กันยายนเป็นต้นไปนะคะก็จะสามารถที่จะมาเบิกใบเสร็จได้นะคะในส่วนของยาฟาวิพิลาเวียมานุพิลาเวียนะคะแล้วก็ในส่วนของฟ้าทลายโจรนะคะก็สามารถที่จะนำมาเบิกกับเป็นใบเสร็จได้นะคะแต่ต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะ2565เป็นต้นไปในระบบนะคะอันนี้แจ้งแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเป็นอีกสไลด์นึงนะคะในส่วนของใบเสร็จนะคะอันนี้คือในส่วนของนายทะเบียนที่มาใหม่นะคะคงอาจจะพอเข้าใจนะคะในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คุณจะต้องรู้ก่อนนะคะอาจจะเป็นการเงินการคลังนะคะที่จะต้องตรวจสอบก่อนการจ่ายนะคะซึ่งทางสทท.ก็ต้องเน้นย้ำมาว่าอยากจะให้ในส่วนของนายทะเบียนนะคะหรือว่าในส่วนของการคลังเนี่ยช่วยกันหน่อยในการที่จะดูรหัสให้มันถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายอะค่ะจะได้ไม่มีปัญหาในส่วนของเบิกจ่ายเกินกำหนดนะคะหรือว่าเกินอัตราที่กำหนดหรือว่าอยากจะเพิ่มเงินทีหลังนะคะหรือว่าอาจจะมีการคืนเงินนะคะซึ่งว่าการทำธุรกรรมเหล่านี้บางทีต้องใช้เวลาค่ะบางคนอาจจะค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะคะที่ว่าออกรายงานแล้วกว่าจะมาอุทธรณ์นะคะอุทธรณ์เพิ่มเงินอุทธรณ์ล่าช้าอะไรนะคะก็จะติดขัดไปหมดนะคะดังนั้นก็ต้องทำให้ถูกต้องเข้ามาเลยนะคะก็ต้องรู้ทั้งหมวดที่1จนถึงหมวดที่16นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันนะคะอีกสักนิดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์อีกสไลด์หนึ่งนะคะค่ะมาเข้าสู่การเบิกในระบบใบเสร็จรับเงินนะคะก็หลายๆท่านในส่วนของนายทะเบียนจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะหัวข้อโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโปรแกรมนี้นะคะซึ่งในส่วนของนายทะเบียนนะคะก็ใช้ในส่วนของอีกเมนูนึงนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็คือรวมอยู่ด้วยกันเลยนะคะทั้งในส่วนของนายทะเบียนและก็การเบิกจ่ายด้วยระบบใบเสร็จค่ะการเบิกจ่ายในระบบใบเสร็จค่ะบทบาทในการตรวจสอบของหน่วยงานนะคะซึ่งเมื่อทุกท่านได้รับในส่วนของใบเสร็จแล้วนะคะจากโรงพยาบาลมานะคะก็มีการรับรองการมีสิทธิ์ของผู้รับบริการนะคะโดยผู้รับบริการหรือเจ้าของใบเสร็จนะคะก็จะมีใบเสร็จแล้วก็ต้องขออนุญาตคุณแก้มครับสไลด์ไม่เต็มจอครับสไลด์ไม่เต็มจอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะได้ยังคะฮัลโหลได้แล้วครับค่ะได้แล้วนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการรับรองสิทธิ์ในส่วนของใบเสร็จนี่สำคัญนะคะ
ที่จริงแล้วในส่วนสปชนะคะเราต้องการในส่วนของใบเสร็จรับเงินแล้วก็ใบแสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นนะคะใบรบ3เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะคะเก็บไว้ที่สำนักงานของตัวเองนะคะใบดีกาค่ะที่คุณส่งมานะคะเราอยากจะให้นำเก็บไว้เลยนะคะไม่ต้องส่งมาให้เรานะคะเราต้องการที่จะหาอย่างเดียวคือในส่วนของใบเสร็จรับเงินถ้าใบเสร็จรับเงินนั้นมีรายละเอียดครบก็คือระบุด้วยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ในส่วนของรหัสค่ารักษาพยาบาลและจำนวนที่เบิกได้ครบนะคะครบถ้วนตามนั้นนะคะก็จะสามารถให้ผ่านได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยตรวจสอบวันที่รับบริการนะคะสถานพยาบาลที่เข้าไปรักษาวันที่เราเข้ารับบริการเดียวกันสามารถไปรวมกันได้วันที่เข้ารับบริการคนละวันกันให้ไปแยกเบิกเป็นอีกคำร้องหนึ่งได้นะคะดังนั้นเนี่ยหนึ่งคำร้องเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย1ใบเสร็จนะคะต่อ1วันที่รับบริการนะคะต่อ1คนต่อ1วันนะคะต่อ1สถานพยาบาลที่ไปเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรวจสอบจำนวนเงินเบิกให้ถูกต้องตามระเบียบที่เราได้แจ้งไว้ทั้ง16หมวดนะคะว่าใบเสร็จอยู่ในหมวดไหนก็สามารถที่จะตรวจสอบให้ตรงกับวันที่กำหนดนะคะซึ่งไฟล์สแกนที่เราให้แนบไฟล์เสร็จแล้วใบเสร็จรับเงินนะคะก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลแล้วก็นำเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการใช้ยานะคะยานอกบัญชียาหลักหรือแม้แต่รายละเอียดแสดงรายการนะคะการข้อบ่งใช้นะคะในการใช้อุปกรณ์เอวเทียมนะคะหรือไฟล์ต่างๆที่ต้องแนบนะคะซึ่งเรารองรับได้ถึงไม่เกิน2เมกด้วยกันนะคะต้องมีไฟล์นามสกุลไม่ว่าจะเป็น doc pdf นะคะ jpg นะคะต่างๆนะคะก็สามารถที่จะระบุเบิกให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งหลักฐานทั้งหมดนะคะคืนให้กับหน่วยงานคลังเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่ะการเบิกจ่ายในระบบใบเสร็จค่ะสิ่งที่บอกว่าในช่องเบิกได้กับเบิกไม่ได้นะคะช่องเบิกได้ได้แก่อะไรบ้างกรณีที่ใบเสร็จนะคะแบ่งเป็นช่องเบิกได้ให้กับช่องเบิกไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเบิกไม่ได้ทั้งหมดหรือเบิกได้นะคะซึ่งช่องที่เบิกไม่ได้ของยานอกบัญชียาหลักนะคะบางตัวเนี่ยมีใบรับรองจากแพทย์ว่ารับรองระบุข้อบ่งใช้มาให้นะคะ A ถึง E ก็สามารถที่จะเบิกในส่วนของใบเสร็จได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องผ่านการรับรองนะคะแล้วก็การอนุมัติจากแพทย์ที่รักษาก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะเบิกได้การเบิกใบเสร็จในผู้ป่วยนอกทั่วไปนะคะที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลของรัฐนะคะก็จะสามารถเบิกได้ตามระเบียบรายการแล้วก็ตามรหัสที่เบิกได้เลยนะคะและกรณีเข้ารักษาพยาบาลฉุกเฉินที่สถานพยาบาลของเอกชนนะคะกรณีผู้ป่วยในนะคะซึ่งอัตราการจ่ายก็อยู่ที่ครึ่งหนึ่งไม่เกิน 8,000 บาทนะคะซึ่งเดี๋ยวมีวิธีคำนวณให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของบวกด้วยค่าห้องค่าอาหารที่เพิ่มเติมให้นะคะไม่เกิน 1,000 บาทนะคะต่อ1คืนนะคะต่อ1คืนในการรักษานะคะและในส่วนของผู้ป่วยที่เข้าไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก็เช่นกันค่ะต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลของรัฐนะคะซึ่งกรณีเข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนค่ะต้องมีการส่งตัวจากโรงพยาบาลรัฐทั้งนั้นนะคะที่จะสามารถเบิกจ่ายกับทางสปชได้ค่ะส่วนต่างและสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมค่ะซึ่งตามสิทธิที่กำหนดนะคะที่เราพูดไปแล้วนะคะว่าในส่วนของทุกคันนะคะเบิกได้ในส่วนเกินไม่เกิน 15,000 บาทนะคะส่วนเกินจากนี้แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นในส่วนการทำฟันนะคะไม่เกิน900บาทต่อปีนะคะค่า vascular access แล้วก็ในส่วนของฟอกเลือดล้างไตนะคะแล้วก็กรณีตรวจสุขภาพประจำปีนะคะซึ่งเฉพาะเจ้าของสิทธิ์เท่านั้นนะคะก็จะนำมาเบิกในส่วนของใบเสร็จได้นะคะในกรณีที่เบิกไม่ได้นะคะกรณีเข้ารับบริการของรัฐนะคะอนุโลมได้เป็นบางกรณีนะคะในส่วนของการขออนุมัติเป็นรายกรณีนะคะซึ่งนอกนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใบขอทำข้อตกลงนะคะมาจากทางต้นสังกัดนะคะเราก็จะปฏิเสธแล้วก็ไม่อนุมัติไปนะคะให้ไปติดตามในส่วนของหนังสือจากต้นสังกัดมาก่อนนะคะการเข้ารับบริการกรณีฉุกเฉินค่ะของโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นผู้ป่วยนอกค่ะบางคนเนี่ยเกิดความประสงค์ที่อยากจะไปเข้าไปรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเองนะคะเข้าไปเอกชนเองเนี่ยก็จะไม่สามารถเบิกได้เลยนะคะและในส่วนของผู้ป่วยนอกที่มีการนัดนะคะไปรักษาที่เอกชนเนี่ยนะบางทีก็บอกว่าต้องประสงค์ที่จะไปจริงๆนะคะแต่เมื่อเป็นผู้ป่วยนอกก็จะไม่สามารถที่จะเบิกได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของที่นครสวรรค์ถามมาใหม่ๆก็จะเป็นในส่วนของ
การเข้ารับผู้ป่วยในนะคะแต่ว่าจากนั้นเนี่ยไปทำ MRI แล้วก็ไปส่งที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแบบนี้นะคะเราไม่ได้จ่ายนะคะกรณีที่เข้ารับผู้ป่วยในก่อนแล้วก็ไปที่ไปส่งตัวเพื่อที่จะไปเอ็กซเรย์นะคะถ้าผู้ป่วยในแล้วเราไม่สามารถที่จะไปต่อผู้ป่วยนอกอีกนะคะตัวนี้เราไม่ได้มีในส่วนของสิทธิประโยชน์มีถึงในส่วนของการจ่ายอะค่ะในการค่าไปรักษาพยาบาลให้เพิ่มเติมได้นะคะซึ่งจะในผู้ป่วยในก็ต้องสามารถที่จะเบิกในส่วนของจ่ายตรงผ่านระบบอีเคลมก่อนนะคะยากลุ่มที่ต้องขออนุมัติก่อนการเบิกจ่ายทั้งหลายนะคะที่พูดไปแล้วนะคะก็จะต้องขออนุมัติก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะคะแล้วก็ค่าพาหนะส่งต่อนะคะต่างๆนะคะค่าพาหนะส่งต่อในส่วนของใบเสร็จเบิกไม่ได้นะคะแล้วก็การfamily planning นะคะยาคุมกำเนิดต่างๆนะคะยาวิตามินที่ไม่ใช่การรักษาตามกรมราชการกำหนดนะคะก็ไม่สามารถที่จะเบิกกับใบเสร็จได้ค่ะแล้วก็การตรวจคัดกรองโควิดค่ะก็สามารถที่จะเบิกตอนนี้เบิกได้แล้วนะคะก็ตามที่แจ้งว่าว1095นะคะณตอนนี้สามารถที่จะเบิกได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปค่ะขั้นตอนการดำเนินการของใบเสร็จค่ะก็คือต้นสังกัดนะคะตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จที่เรียบร้อยจากนั้นแล้วต้นสังกัดบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสปชนะคะซึ่งการตรวจสอบของเรานะคะตามหลักเกณฑ์แล้วตอนนี้ณปัจจุบันเราก็ยังออกรายงานให้เดือนละ3ครั้งด้วยกันนะคะตัดทุกวันที่10 20แล้วก็30ของทุกเดือนค่ะซึ่งกรณีแบ่งออกเป็นกรณีล่าช้ากรณีเพิ่มเงินกรณีคืนเงินนะคะซึ่งจะตัดยอดการจ่ายของกรณีล่าช้าเพิ่มเงินคืนเงินเนี่ยทุกวันที่20ของเดือนนะคะก็คือแค่1ครั้งนะคะในแต่ละเดือนนะคะสปช.โอนเงินที่ต้นสังกัดค่ะหลังจากที่เราตัดจ่ายนะคะเราก็จะจัดส่งให้กับต้นสังกัดโดยตัดยอดวันออกสเตทเมนต์ค่ะภายหลังจากวันที่15วันที่ได้แจ้งไว้นะคะความถูกต้องของการบันทึกใบเสร็จค่ะเกณฑ์ในการตรวจสอบใบเสร็จซึ่งมี3ด้านด้วยกันที่เรานำมาตรวจสอบในการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะคะซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกด้วยนะคะการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุลนะคะซึ่งสำคัญมากนะคะชื่อสกุลตั้งแต่ได้รับเลยนะคะมันจะลิงก์ไปตามในส่วนของ13หลักนะคะก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่คุณบันทึกเข้ามานะคะพร้อมกับวันที่เราเข้ารับบริการนะคะระบุประเภทผู้ป่วยให้ถูกต้องประเภทผู้ป่วยนอกหมายถึงผู้ป่วยที่ไม่ได้ค้างคืนนะคะไปโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านเลยนะคะและในส่วนของผู้ป่วยในก็คือผู้ป่วยที่ต้องไปพักค้างคืนนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะอาจจะเป็น1วัน2วันตามที่แพทย์เห็นสมควรนะคะก็จะได้ระบุเป็นประเภทผู้ป่วยในเข้ามานะคะจำนวนเงินรวมนะคะก็คือจำนวนเงินรวมทั้งหมดในใบเสร็จนะคะอันนี้จะเป็นเงินที่หักในส่วนของส่วนลดแล้วนะคะก็จะมาบันทึกจำนวนเงินรวมที่ถูกต้องด้วยนะคะถ้าไม่ถูกเราก็จะตีกลับไปเช่นกันนะคะว่าจำนวนเงินรวมทั้งหมดไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะคำนวณจำนวนที่เบิกได้ตามอัตราที่กรมราชการกำหนดนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็สองที่เราตรวจสอบก็คือเอกสารแนบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะคะเอกสารหลักฐานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบรับรองแพทย์นะคะถ้าในส่วนของอุปกรณ์ดิวเทียมนะคะที่แสดงข้อบ่งใช้นะคะเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะที่เราขอนะคะก็คือจะมีความจำเป็นทั้งหมดซึ่งเราระบุในสไลด์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกลับไปดูได้นะคะแล้วก็ในคู่มือนะคะของเราย้อนหลังแล้วก็ติดที่หน้าโปรแกรมนะคะจะมีนะคะที่ดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดนะคะแล้วก็ในส่วนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะคะให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของการจ่ายชดเชยทั้งหมดนะคะราคาที่ขอเบิกเป็นไปตามประกาศที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะคะซึ่งผู้ป่วยนอกที่ได้แจ้งไปแล้วก็คือตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บนะคะแต่ไม่เกินอัตราตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดด้วยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยในค่ะขออนุมัติผ่านต้นสังกัดนะคะตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ได้เว้นแต่แล้วนะคะศิริราชปิยมหากรุณศูนย์ศรีพัฒน์สถาบันไตภูมินะคะทุกแห่งเหล่านี้ค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะข้อมูลรับบริการนะคะ2565จะต้องขออนุมัติจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามลำดับชั้นนะคะก็คืออาจจะส่งไปที่สถ.ต้นสังกัดนะคะระดับอำเภอระดับจังหวัดก่อนแล้วก็ส่งไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงจะทำหนังสือแล้วทำข้อตกลงแล้วส่งมายังโปรแกรมได้เห็นไหมคะมีความยากขึ้นนะคะเดิมเนี่ยให้สิทธิพิเศษกับโรงพยาบาลรัฐพิเศษค่ะแต่ตอนนี้คือทุกแห่งที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐนะคะต้องได้รับการทำข้อตกลง
กับทางสธ.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะในการที่จะส่งเข้ามาเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยกรมเขาออกหนังสือแล้วด้วยนะคะกรมออกหนังสือไปนะคะเป็นหนังสือที่ว2683ลงวันที่31สิงหานะคะแจ้งเวียนในส่วนของอยู่หน้าป๊อปอัพเลยนะคะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะลองไปหาดูได้นะคะคำสั่งของกรมนะคะบางท่านอาจจะตกหล่นในส่วนของข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามได้ค่ะอันนี้เป็นหลักฐานแสดงในส่วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ะซึ่งในแต่ละกรณีนะคะเราก็จะบันทึกไว้ให้อันนี้ก็คือในส่วนของนายทะเบียนเดิมนะคะน่าจะพอทราบแล้วนะคะว่าเรามีในส่วนของแต่ละกรณีที่จะต้องแนบเอกสารหลักฐานมาเพิ่มเติมค่ะกรณีชื่อสกุลไม่ตรงเนี่ยนะคะก็เริ่มตั้งแต่เข้าระบบเลยค่ะเข้าชื่อสกุลหรือว่า13หลักไม่ถูกต้องนะคะต้องสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาสูจิบัตรนะคะเช่นบางคนเนี่ยมีบุตรก่อนวัยอันควรนะคะเห็นที่เมื่อเช้าถามมาว่าอายุไม่เกิน20นะคะแต่พอมีบุตรแล้วนะคะตอนนี้นะคะบางคนยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะแต่มีบุตรแล้วนะบุตรของเด็กหญิงก็มีนะคะดังนั้นบุตรของเด็กหญิงเราจะตีไปให้บอกว่าต้องระบุหลักฐานมาด้วยนะคะถึงจะเบิกได้นะคะชื่อไม่ตรงนามสกุลไม่ตรงก็ต้องแนบหลักฐานมาด้วยค่ะกรณีการเบิกยานอกบัญชีค่ะอันนี้เน้นย้ำไปหลายรอบนะคะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองเหตุผลความจำเป็นในการแสดงยานอกบัญชียาหลักค่ะที่ประกอบด้วยเหตุผล A ถึง E มาให้เราด้วยนะคะตามว.111เหมือนเดิมนะคะซึ่งลงวันที่24กันยายน2555นะคะซึ่งจะต้องระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักเพื่อประกอบการเบิกจ่ายตอนนี้สถานพยาบาลเนี่ยจะออกหนังสือที่เหมือนไม่ใช่หนังสือที่รับรองจริงๆจากยานอกบัญชียาหลักมานะคะแต่ถามว่าทางทำไมสปช.ถึงอนุโลมให้เนื่องจากว่าแพทย์เป็นผู้รับรองนะคะในการออกยานอกบัญชียาหลักให้นะคะดังนั้นลายเซ็นแพทย์ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในการที่จะระบุข้อบ่งใช้นี้มานะคะและถ้าแพทย์ระบุในส่วนของข้อบ่งใช้มาให้ A ถึง E เราก็จ่ายให้นะคะในส่วนของใบเสร็จกรณีเบิกค่าฟอกด้วยเครื่องไตเทียมค่ะตอนนี้ก็คือยังต้องใช้หนังสือส่งตัวนะคะซึ่งทางผู้ตรวจเองเนี่ยก็จะตรวจสอบนะคะในส่วนของใบส่งตัวจากสถาบันของรัฐนะคะเพื่อส่งตัวไปรับบริการฟอกเลือดล้างไตณสถานพยาบาลเอกชนมาด้วยนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยในทางโปรแกรมนะคะเราจะระบุในส่วนของสถานพยาบาลของรัฐที่ส่งตัวมานะคะค่าฟอกเลือดล้างไตถ้าฟอกเลือดล้างไตให้ระบุเป็นสถานพยาบาลเอกชนนะคะจะมีไฮไลท์สีเหลืองๆให้นะคะแต่ถ้ากรณีเป็นการส่งตัวเพื่อไปรักษาจะต้องระบุเป็นสถานพยาบาลของรัฐในโปรแกรมนะคะและก็ในส่วนของบ.447ค่ะกรณีนวดแผนไทยพูดไปแล้วนะคะว่าต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปัจจุบันที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมหรือว่าแพทย์ผู้มีใบรับรองศิลปะสาขาการแพทย์นวดแผนไทยหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะคะและก็ความจำเป็นและในใบรับรองแพทย์นั้นต้องระบุถึงความจำเป็นในการรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพกรณีที่ต้องรักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือกมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรค่ะบริการฝังเข็มค่านวดค่าอบสมุนไพรทับหม้อเกลือต่างๆนะคะตามบอร์ด447นะคะอันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะเอกสารประกอบกรณีบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิประกันสังคมค่ะอันนี้ก็ต้องเอกสารหลักฐานที่แนบก็จะคงเป็นหนังสือแสดงสิทธิประโยชน์นะคะของประกันสังคมนะคะที่ส่งเอกสารหลักฐานนะคะเนื่องจากว่าเกินสิทธินะคะมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็เอามาแนบในระบบใบเสร็จให้ด้วยค่ะกรณีนำพักษาตัวณสถานพยาบาลเอกชนค่ะซึ่งต้องระบุความจำเป็นเร่งด่วนนะคะตอนนี้เนี่ยเราต้องการในส่วนของใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือกรณีไปเอกชนจะต้องมีใบรับรองนะคะในส่วนของการรับรองจากสปช.นะคะการแพทย์ฉุกเฉินหรือใบรับรองแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะมานำมาแนบแล้วก็สามารถที่จะมาเบิกจ่ายกับเราได้นะคะและกรณีเบิกอายุเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคที่มีข้อบ่งใช้ค่ะเช่นชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสมองส่วนลึกนะคะชุดประสาทหูเทียมอันนี้แพงมากนะคะ 800,000 บาทชุดเครื่องฝังชนิดฝังในกระดูกนะคะเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือว่าcontinuous positive airway pressure นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า CPAP เนี่ยนะคะ
ก็จะราคาประมาณ 20,000 กว่าบาทนะคะ 20,000 บาทนะคะตามอัตรานะคะก็จะสามารถเบิกได้ก็ต้องอาศัยเอกสารหลักฐานด้วยเช่นกันค่ะก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดหรือที่ต้องระบุข้อบ่งใช้ในการทำทุกครั้งนะคะถึงจะแนบมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือยังคงอ้างถึงบ.484นะคะตัวนี้การเบิกพาหนะนะคะเบิกแต่ตรงกับโรงพยาบาลเท่านั้นไม่สามารถเบิกใบเสร็จได้ค่ะค่าบริการทันตกรรมนะคะที่แจ้งไว้นะคะตามหมวด13แต่ตอนนี้ก็คือมีหนังสือบ.246แล้วนะคะก็จำแสดงรายละเอียดเลยนะคะค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาค่ะแสดง4รหัสแต่รายการที่กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสายให้อาหารทางจมูกค่ะถุงเก็บสิ่งขับถ่ายทางลำไส้ไตส่วนปัสสาวะสำหรับเด็กนะคะไตส่วนปัสสาวะชนิด2หางถุงเก็บน้ำปัสสาวะติดกาวสำหรับเด็กถุงเก็บน้ำปัสสาวะต่างๆสายยาวสายสั้นนะคะแล้วก็ถุงเก็บปัสสาวะรูเปิดหน้าท้องชนิดยาวนะคะแล้วก็ชนิดสั้นนะคะก็สามารถที่จะระบุรหัสได้นะคะถ้าระบุรหัสมาเราก็จ่ายนะคะการเข้าสู่โปรแกรมค่ะล่าสุดโปรแกรมระเบียนบุคลากรค่ะเราสามารถเข้าโปรแกรมด้วยระบบสมาร์ทการ์ดนะคะซึ่งมีหลายท่านถามมาเหมือนกันว่าสามารถเข้าด้วยยูสเซอร์เนมได้เหมือนเดิมไหมนะคะตอนนี้ไม่สามารถเข้าได้เลยนะคะค่ะแม้แต่ทางสปชเองนะคะควบคุมระบบก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าของคุณได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสิทธิ์นะคะที่มาขอเป็นยูสเซอร์เนมที่ขอในทะเบียนนะคะในทะเบียนแต่ละระดับนะคะที่สามารถเข้าด้วยระบบสมาร์ทการ์ดค่ะจากนั้นก็ดำเนินการในการขั้นตามขั้นตอนการดำเนินการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรอก13หลักค่ะระบุวันที่เข้ารับบริการเรื่องบริการที่เข้ารักษานะคะประเภทการเข้ารับบริการค่ะบันทึกการรักษาพยาบาลเข้ามานะคะแล้วก็แนบไฟล์เอกสารแล้วก็กดส่งข้อมูลมายังเราค่ะอันนี้เรามีตัวอย่างให้นะคะในส่วนของหน้าโปรแกรมหน้าใหม่ที่ว่ามีเพิ่มในส่วนของประเภทการรับบริการนะคะต้องเน้นย้ำว่าเราเพิ่มเมนูของประเภทการรับบริการก็คือให้ในส่วนของในทะเบียนหรือว่าการเงินการคลังที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นประเภทการรับบริการแบบไหนนะคะอย่างเช่นว่าในใบเสร็จเนี่ยระบุว่ายาในบัญชียาหลักก็ต้องไปดูว่ายาในบัญชียาหลักหรือว่ายานอกบัญชีนั้นนะคะเป็นประเภทการรับบริการอะไรนะคะก็ระบุเข้ามาได้นะคะนี่ค่ะการเลือกประเภทการรับบริการนะคะโปรแกรมสามารถให้เลือกได้นะคะเป็นมากกว่า1รายการด้วยนะคะใบนี้อาจจะเป็นยาในบัญชียาหลักพร้อมกับตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยานะคะหรือแม้แต่เป็นผู้ป่วยในนะคะก็ระบุวันที่เข้ารับบริการวันที่ออกจากสถานพยาบาลจากนั้นประเภทการรับบริการก็จะเป็นการเข้ารับบริการแบบทั่วไปสถานพยาบาลเอกชนแบบมีใบรับรองจากสปช.หรือเป็นการเข้ารับบริการฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชนหรือว่าการเข้ารับการบริการแบบฉุกเฉินเร่งด่วนก็สามารถที่จะติ๊กตามเมนูนี้ได้เลยนะคะเราต้องรบกวนติ๊กให้ด้วยนะคะเราจะโปรแกรมจะสามารถที่จะดูได้ว่าคุณสามารถที่จะเบิกอะไรที่จำแนกออกมาได้แล้วทางผู้ตรวจก็จะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถูกไหมนะคะที่อปท.แต่ละแห่งนะคะทั่วประเทศเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยมีประเภทการรับบริการตรงตามที่คุณบันทึกมาหรือเปล่านะคะแต่หากไม่มีในที่ให้เลือกนะคะก็สามารถใส่ทั่วไปอื่นๆนะคะแล้วก็ระบุมาได้ว่าเป็นการประเภทการรับบริการเกี่ยวกับด้านไหนนะคะแล้วก็แนบไปนะคะกดรับเงินมาแล้วก็หน้าต่างนี้ค่ะตอนนี้ยังมีกรณีใบเสร็จรับเงินมีอายุเกิน1ปีนะคะนับจากวันที่รับบริการนะคะปกติแล้วเนี่ยการคิดล่าช้าของเราเนี่ยจะไม่เกิน1ปีนะคะ1ปีงบประมาณด้วยกันนะคะซึ่งตาม1ปีของเราเนี่ยคิดตามวันที่ระบุในใบเสร็จนะคะนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จเลยนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้ไปรับบริการวันที่7นะคะวันที่8ปีหน้านะคะของปีหน้าแล้วเนี่ย8ตุลาคมเนี่ยใบเสร็จนี้ก็จะหมดอายุนะคะแต่ถามว่าณตอนนี้นะคะล่าช้าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่2556มีไหมมีนครสวรรค์เยอะด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ค้างในระบบนะคะที่ไม่ยอมไปแก้ไขสักทีนะคะดังนั้นเนี่ยให้เข้าไปแก้ไขได้นะคะก็คือแค่กดค้นหารายการขอเบอร์นะคะแล้วก็บันทึกเลขที่คำร้องไปนะคะแล้วก็กดค้นหามันก็จะขึ้นมาเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดมาให้นะคะว่าเราไม่จ่ายเพราะอะไรนะคะให้กลับไปดูนะคะนับตั้งแต่วันนี้นะคะอปท.ทุกแห่งที่ฟังอยู่นะคะใบเสร็จที่เกิน1ปีนะคะให้กลับเข้าไปดูที่ว่าไม่อนุมัติสถานะไม่อนุมัติเนี่ยเนื่องจากอะไรนะคะดึงไปตั้งแต่2556เลยก็ได้ค่ะว่ามีค้างอยู่ในระบบอีกไหมนะคะ
แต่มีอปท.อบจ.ใหญ่ๆบางแห่งเขาต้องตัดเป็นรายปีงบประมาณนะคะเขาก็จะไม่เหลือค้างในเทศบาลเขาแล้วที่มีเงินค้างอยู่นะคะดังนั้นต้องรบกวนทางเทศบาลช่วยกันดูนะคะข้อมูลที่ค้างจริงๆนะคะการค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบนะคะก็คือต้องเข้าด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้รักษานะคะหรือว่าสามารถค้นหาด้วยรายการที่ส่งเบิกได้นะคะตอนนี้สามารถค้นหาได้ทุกประเภทเลยนะคะหรือว่าค้นหาที่ง่ายที่สุดก็คือเลขที่คำร้องนะคะเลือกสถานะแล้วก็กดค้นหาได้เลยค่ะหนูถ้าอยากถามอะไรสบายถามได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของแจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติคำร้องนะคะเราก็จะแจ้งให้ตอนนี้ก็จะมีเหตุผลการที่ไม่อนุมัตินะคะตั้งแต่ L100 ไปจนถึง L999 นะคะซึ่ง L999ก็คือว่าทางผู้ตรวจจะระบุไปให้ว่าเหตุผลกรณีไม่อนุมัติที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเอกสารไม่ชัดวันที่รับราชการไม่ตรงกับเอกสารที่ส่งมาชื่อสถานพยาบาลไม่ถูกไม่รับรองจากแพทย์ที่ระบุถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้ารักษาพยาบาลเอกชนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะกลับไปดูแล้วก็ไปแก้ไขตามเหตุผลที่ผู้ตรวจนะคะได้ระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติไว้ให้ในระบบนะคะนะคะเรามีตัวอย่างกรณีที่ไม่อนุมัติให้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขนะคะในส่วนนี้ได้นะคะซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบก็ได้แจ้งไปแล้วนะคะแค่ระบุเลขที่คำร้องนะคะเลขสถานะของคุณคือไม่อนุมัตินะคะแล้วเลือกข้อมูลเป็นข้อมูลช่วงไหนนะคะตั้งแต่อยากจะรู้วันไหนก็คือระบุไปเลยว่าอาจจะ1ตุลาตั้งแต่เริ่มระบบเลย2556นะคะไปจนถึงปัจจุบันนะคะที่ไม่อนุมัติของเราเนี่ยเราต้องเข้าไปแก้ไขให้หมดนะคะในระบบอันนี้ค้นหาด้วยสถานะไม่อนุมัติที่แจ้งไปค่ะมันก็จะแสดงกรณีแก้ไขมานะเป็นกระดาษแล้วก็เป็นแว่นขยายแบบนี้นะคะกรณีที่ไม่ประสงค์ที่จะเบิกแล้วนะตรวจสอบไปแล้วไม่เจอเลยใบเสร็จก็หายไปแล้วด้วยนะคะนานแล้วดังนั้นกดลบได้เลยนะคะจะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะแล้วก็กดลบไปจากระบบได้ค่ะอันนี้ซ้ำกับของเดิมนะคะเหตุผลไม่อนุมัติและพร้อมการแก้ไขปัญหามาถึงรายงานการรายงานงวดของการจ่ายเงินค่ะเรื่องเงินทองแล้วนะคะก็ในส่วนของงวดของเราค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็จะขึ้นด้วย RCP LGO นะคะซึ่ง RCP ก็คือในส่วนของงวดการจ่ายนะคะการ refund receive ก็คือใบเสร็จรับเงินนะคะที่จะจ่ายให้กับทางอปทก็คือ LGO นะคะซึ่งปีก็จะระบุตามปีงบประมาณก็คือ YY นี่คือปีงบประมาณที่กำหนดนะคะปีล่าสุดที่เราจ่ายก็คือ65นะคะก็จะเป็น RCP LGO 65นะคะ MM ก็คือตัวเดือนนะคะเดือนนั้นๆที่เราจ่ายนะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนปีงบประมาณนะคะของตุลาคมจะเป็น01นะคะ01แล้วก็ขีดด้วย P ก็คือจำนวนครั้งที่เราออกนะคะอย่างงวดปกติเราออก3ครั้งด้วยกันก็จะมีทั้ง P01 P02 P03 ด้วยกันนะคะอันนี้ก็สามารถไปติดตามแล้วก็มีดูได้นะคะซึ่งกรณีก็แต่ละประเภทของงวดก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันนะคะถ้า RCP ก็เป็นงวดปกตินะคะถ้าเป็น ARCP ก็จะเป็นในส่วนของอุทธรณ์เพิ่มเงินนะคะ RRCP ก็คืองวดเรียกคืนนะคะก็จะเรียกชื่อกันไปต่างแต่ละประเภทของการออกรายงานนั้นๆ นะคะซึ่งเราก็ได้ติดให้แล้วว่าก็จากการออกงวดของใบเสร็จของเรานะคะตอนนี้งวดปกติยังคงจ่ายที่ตัดงวดทุก3ครั้งค่ะทุกคนที่10 20 30อยู่นะคะงวดล่าช้านะคะงวดอุทธรณ์ทั้งหลายก็จะช้ามาหน่อยก็คือว่าทุกครั้งที่คุณส่งข้อมูลเราจะตัดทุกวันที่20ของทุกเดือนนะคะต้องจำชื่อเลขงวดแล้วก็ชื่อในส่วนของรายงานการจ่ายและรายงานสเตทเมนต์นะคะจะต้องตรงกันเสมอด้วยนะคะดูให้ชัดเจนนะคะรายงานการโอนแล้วก็รายงานส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไปนี่ค่ะวิธีการดูรายงานค่ะก็ณตอนนี้นะคะถ้าเลือกรายงานตัวนี้แล้วก็รายงานการโอนเงินเข้ารักษาพยาบาลใบเสร็จตามหน่วยงานนะคะเดี๋ยวเราจะมีแนบท้ายนั้นเนื่องจากว่าทางการเงินแจ้งนะคะก็คือมันฝากมาแจ้งในส่วนของอปทด้วยนะคะว่าตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของหน้าบัดเจ็ตนะคะเพื่อที่จะเอารายงานการโอนเงินให้ด้วยนะคะซึ่งเมนูนี้อาจจะยังติดขัดอยู่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าได้นะคะเป็นบางครั้งดังนั้นจะต้องเข้าไปที่ NDO budget นะคะที่เราได้แจ้งในสไลด์ด้านสุดท้ายเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะคะแล้วก็หนังสือแจ้งการโอนเงินค่ะพอขึ้นมาแล้วเนี่ยสปช.ก็จะแจ้งในส่วนนี้โดยที่จะคุณเลือกปีงบประมาณนะคะใส่ N
เอ็นนั้นๆนะคะเอ็นเทศบาลคุณก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเลือกปีงบประมาณนะคะก็คือตอนนี้เป็นขอดูปี55หรือปี65หรือว่าปี66ได้นะคะก็กดแล้วก็แสดงรายงานนะคะของอปท.ตอนนี้ก็จะมีทั้งคาบเกี่ยวของปี65แล้วก็ปี66นะคะซึ่งงวดล่าสุดซึ่งก็จะแจ้งหนังสือการแจ้งโอนเงินไว้ให้นะคะการแจ้งโอนเงินเขาก็การเงินก็จะออกเป็นไฟล์ PDF ให้ทุกท่านได้โหลดนะคะรายงานการโอนก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของกองทุนที่สำคัญนะคะก็จะเป็นกองทุนโดยการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตามด้วยเลขงวดแล้วก็จำนวนการที่เราจัดสรรทั้งหมดนะคะซึ่งจะเป็นยอดรวมทั้งหมดนะคะซึ่งที่บอกว่าไม่ตรงบางคนบอกว่ารายงานไม่ตรงเลยนะคะกับในส่วนของการโอนเงินกับในส่วนของรายงานส่วนบุคคลแน่นอนว่าไม่ตรงอยู่แล้วเนื่องจากว่ายอดเต็มนะคะจะเป็นงวดที่ยังไม่ได้จำแนกของรายละเอียดแสดงบุคคลออกมานะคะดังนั้นคุณต้องกลับไปดูที่รายละเอียดแสดงรายงานในแต่ละบุคคลแต่ละประเภทในการตรวจค่ารักษาพยาบาลนะคะซึ่งสามารถเข้าได้เมนูค่ะรายงานแล้วก็รายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายยาวๆเห็นไหมคะเนี่ยนะคะอันนี้ยังถามมาเยอะอยู่นะคะนี่ผ่านไปเจ็ดสิบปีแล้วนะคะแต่ยังถามมาว่าพี่คะตอนนี้เข้าตรงไหนได้ดีคะรายงานนะคะแล้วจะดูส่วนบุคคลนะคะถ้าส่วนบุคคลปุ๊บต้องคิดว่าตรงสเต็ปนี้นะคะรายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายของพนักงานท้องถิ่นรายเดือนวงเล็บสเตทเมนต์นะคะเลือกประเภทงวดค่ะงวดล่าช้างวดปกติงวดเพิ่มเงินงวดคืนเงินเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ระบุงวดที่คุณจะโอนซึ่งเราจะแจ้งโอนเงินไว้นะคะการแจ้งโอนเงินนะคะบางทีอาจจะแจ้ง alert นะคะด้วยระบบตอนนี้เราทำด้วยระบบ SMT นะคะซึ่งจะเป็นสมาร์ทโปรเจกต์ที่ทำในส่วนของการออกเงินนะคะซึ่งการโอนเงินนะคะอาจจะแจ้งไปล่วงหน้าก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยอปท.นะคะต้องคอยมาดูแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราจะแจ้งป๊อปอัพว่าโอนแล้ววันที่13เนี่ยค่ะในธนาคารดังนั้นเนี่ยต้องให้เงินเข้าไปในธนาคารแล้วจริงๆนะคะถึงค่อยตรวจสอบนะคะบางคนนี้คือเห็นในโปรแกรมแล้วว่าโอนเงินนะคะก็จะรีบalert เลยว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เห็นสักทีนะว่าสเตทเมนต์ไม่ออกนะคะอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะซึ่งระบบนี้คือเราลิงก์โดยอัตโนมัตินะคะตอนนี้แล้วก็ข้อมูลการจ่ายค่ะสเตทเมนต์นะคะเวลาเรากดมาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลงวดแสดงให้และโอนวันที่เท่าไหร่นะคะสามารถส่งออกเป็น PDF หรือว่าข้อมูล Excel ได้นะคะก็จะแสดงในส่วนของจำนวนเงินนะคะในแต่ละรายเป็นรายบุคคลนะคะที่คุณเบิกมาทั้งหมดนะคะทำการเบิกจ่ายเข้ามาในระบบการออกใบเสร็จภายหลังการได้รับการโอนเงินค่ะซึ่งการออกใบเสร็จนะคะก็ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายการฝากเงินการรักษาเงินค่ะและการตรวจสอบของปี2557อยู่นะคะซึ่งต้องระบุรายการแสดงรายละเอียดการรับเงินเช่นลำดับเลขที่งวดนะคะก็ระบุไปว่างวดอะไรนะคะ RCP LGO อะไรนะคะค่ะลำดับครั้งนะคะเพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้องและก็ตรงกันด้วยนะคะซึ่งทางสปช.เองก็จะจัดหนังสือแบบตอบรับการโอนค่ารักษาพยาบาลนะคะพร้อมทั้งแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริงส่งคุณสามารถส่งมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะส่วนกลางนะคะแล้วก็เก็บสำเนาไว้ที่สำหรับการตรวจสอบข้อมูลไว้ได้ที่ต้นสังกัดของคุณเองนะคะมาถึงการแนวทางการปฏิบัติของการอุทธรณ์หลังการจ่ายค่ะซึ่งการขอเบิกเพิ่มเงินนะคะซึ่งการเบิกเพิ่มเงินก็คือว่าในเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นว่าการเบิกเงินนะคะไม่ตรงตามที่เห็นหรือว่าตามที่แจ้งหรือว่าระบุผิดไปในส่วนของรหัสรายการต่างๆนะคะสามารถเบิกเพิ่มได้ในระบบนะคะซึ่งการแก้ไขข้อมูลขอเพิ่มก็จะนำไปด้วยเลขคำร้องนะคะที่ส่งไปแล้วที่ส่งไปแล้วเบิกแล้วหลังจากออกสเตทเมนต์ไปแล้วนะคะซึ่งก็ไปที่ค้นหาคำร้องอุทธรณ์ได้ค่ะถ้าหากจะอยากจะเพิ่มเงินนะคะเข้าเมนูแล้วจากนั้นเข้าเลขที่คำร้องที่ขออุทธรณ์ค่ะระบุเลขคำร้องไปตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ257นะคะ438อะไรก็ว่าไปนะคะกดค้นหานะคะจากนั้นก็จะสามารถที่จะค้นหาคำร้องได้ถ้าไม่ถูกนะคะระบบก็จะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเบิกคำร้องนี้ได้เนื่องจากว่าอุทธรณ์ซ้ำหรือว่าไม่มีเลขที่คำร้องนี้ที่จะขออุทธรณ์นะคะดังนั้นต้องเอาคำร้องที่ถูกต้องจริงๆนะคะในการค้นหาในระบบนะคะนะคะพอเข้าไปแก้ไขแล้วนะคะแก้ไขรายละเอียดมันก็จะแสดงรายละเอียดขึ้นมานะคะแล้วก็แจ้งว่าคำร้องเดิมเนี่ยค่ะ
ที่เราระบุไว้เนี่ยเป็นเลขงวดอะไรนะคะวันที่โอนวันที่เท่าไหร่จำนวนเงินที่โอนให้คุณเท่าไหร่และกรณีที่คุณอยากเบิกเพิ่มนะคะจำนวนที่ขอเพิ่มคือเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นว่าเคยเบิกขาดไป20บาทนะคะจำนวนที่ขอเพิ่มตัวนี้ก็คือจะเป็น20บาทนะคะก็คือแล้วก็จะมีกำหนดให้ด้วยว่าสาเหตุที่อุทธรณ์แก้ไขจำนวนเงินเพราะอะไรนะคะแล้วก็กดบันทึกเข้ามาค่ะแล้วก็กดบันทึกข้อมูลถูกต้องนะคะระบบจะแจ้งเลขที่ในส่วนของคำอุทธรณ์อ้างอิงมาให้ด้วยนะคะก็จะถ้าเป็นเพิ่มเงินก็จะเป็น AP นะคะแล้วก็ตามด้วยเลขนะคะ4หลักค่ะการแสดงการค้นหาค่ะก็ง่ายๆนะคะก็คือไปที่สถานะอุทธรณ์ค่ะก็จะมีว่าส่งคำร้องไม่อนุมัติหรือว่าอนุมัติข้อมูลอุทธรณ์แล้วก็คือว่าเราได้อนุมัติให้คุณแล้วส่งคำร้องก็คือว่าเรายังไม่ได้ตรวจให้นะคะแล้วก็ไม่อนุมัติข้อมูลคำร้องก็คือว่าเราจะแสดงเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ผ่านนะคะแล้วก็ด้วยสาเหตุอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะโดยกดปุ่มเลขที่คำร้องค่ะแล้วก็สถานะอุทธรณ์นะคะแล้วก็กดค้นหาได้เลยก็จะแสดงรายละเอียดรายการมาให้นะคะหากบอกว่าข้อมูลผิดพลาดไม่อยากอยากจะยกเลิกรายการที่ขออุทธรณ์หรือทำรายการใหม่นะคะสามารถกดปุ่มยกเลิกได้เลยนะคะผ่านระบบมาถึงการขอคืนเงินค่ะการขอคืนเงินโดยสปชตอนนี้นะคะการเราขอบันทึกข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเมนูที่จะต้องเข้าก็คือแจ้งคำร้องขอคืนเงินนะคะข้อมูลการคืนเงินผ่านระบบนะคะจะต้องผ่านการบันทึกเข้ามาผ่านระบบก่อนนะคะซึ่งก็ใช้วิธีเดียวกันกับล่าช้าหรือว่าเพิ่มเงินนะคะซึ่งพอเลขที่คำร้องเดิมที่ออกสเตทเมนต์ไปแล้วที่ขอคืนนะคะจากนั้นก็คือกดเป็นค่าลบมาว่าอยากจะขอคืนเงินเท่าไหร่จากนั้นก็คือปริ้นนำเสนอพิมพ์ต่อผู้มีอำนาจลงนามนะคะพอผู้มีอำนาจลงนามเสร็จนะคะคุณถึงจะนำตัวสำเนานะคะก็คือนำไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะนำไปจ่ายซึ่งเดิมทีนะเรารับเป็นเช็คนะคะแต่ตอนนี้เช็คก็เสี่ยงต่อการหายนะคะก็เราก็อยากจะแบบอยากจะให้เป็นฝากเข้าบัญชีนะคะหรือว่าในส่วนเป็นการโอนเงินนะคะเข้าสู่ในบัญชีของสปสช.นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเลขบัญชีให้นะคะซึ่งเลขบัญชีเนี่ยต้องคืนให้ถูกกองด้วยนะคะบางคนโอนไปที่กองของเงิน30บาทนะคะของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะให้เลขไว้นะคะที่ถูกต้องนะคะของกรุงไทยหรือว่าธกส.ที่กำหนดให้นะคะจากนั้นพอโอนเงินเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะนำสลิปอะค่ะแบบหลักฐานการคืนเงินพร้อมกับแบบที่ปริ้นออกไปอะค่ะก็คือแบบขอคืนเงินนะคะเอามาแนบในระบบนะคะก็คือ attach file แล้วก็แนบในระบบให้ด้วยแล้วก็ค่อยกดบันทึกอีกครั้งนึงมันถึงจะเซ็นส่งมาแล้วว่าข้อมูลของคุณถึงจะสมบูรณ์นะคะแต่เท่าที่เราเจอปัญหาตอนนี้ก็คือว่าการคืนเงินเนี่ยก็คือคืนบิดบัญชีบ้างนะคะหรือว่าในส่วนของการส่งเอกสารมาแต่ว่าเอกสารตัวจริงก็ไม่มาเจอกันนะคะในระบบนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องโทรตามนะคะในส่วนของการขอคืนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกนะคะแบบบันทึกทางการเงินนะคะแล้วก็เอกสารหลักฐานนะคะสลิปนะคะการเบิกจ่ายที่คุณจะขออื่นโอนเงินคืนแล้วก็แบบฟอร์มที่ขอเงินคืนมายังเราด้วยนะคะดังนั้นต้องรบกวนทุกท่านว่าต้องแนบเอกสารแบบฟอร์มและสลิปการโอนเงินเข้ามาในระบบด้วยนะคะส่วนการขอคืนเงินนะคะเราจะพิจารณาจำนวนเงินที่ขอเบิกนะคะก็ตามที่เจ้าหน้าที่นะคะการเงินการคลังได้บันทึกมาแล้วนะคะซึ่งก็ถ้าได้รับการอนุมัติเราก็จะกดพิจารณาอนุมัติไปให้นะคะซึ่งหากทุกรายการเนี่ยถ้าทุกคนไม่บันทึกหรือว่าแนบไม่สมบูรณ์นะคะทางสปช.เองก็จะไม่สามารถที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับอปท.ได้ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นขั้นตอนที่เราสรุปให้นะคะว่าจะต้องดำเนินการยังไงในการที่จะคืนเงินมายังเรานะคะเวลาค้นหาค่ะก็บางคนบอกว่าแจ้งคำร้องแล้วเนี่ยคำร้องหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะแต่คราวนี้คือแจ้งแล้วเนี่ยเวลาจะค้นหาต้องค้นหาด้วยเมนูค้นหาคำร้องรายการขอคืนเงินนะคะแล้วก็เซิร์ชอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นจะเซิร์ชเลขประจำตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็เซิร์ชเลขบัตรประจำตัวประชาชนแต่ที่แม่นยำที่สุดก็คือว่าระบุเลขที่คำร้องเดิมที่คุณขอที่จะคืนเงินมาให้นะคะก็จะสามารถแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะลบหรือว่าสามารถทำรายการได้นะคะโดยที่เข้าไปที่เลขที่คำร้องเดิมนะคะจากนั้นกดค้นหานะคะ
รือว่าจะค้นหาเมนูก็คือค้นหาคำร้องขอคืนเงินแล้วก็เอาเลขที่คำร้องอะค่ะระบุลงไปในช่องนะคะเลขที่คำร้องที่จะขอคืนเงินนะคะแล้วก็จะระบุออกมาค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของสาเหตุนะคะที่ว่าแจ้งคำร้องคืนเงินมาส่วนใหญ่สาเหตุในการคืนเงินค่ะก็จะอาจจะคงส่งเบิกซ้ำซ้อนกับที่เคยส่งเบิกมาแล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยบันทึกจำนวนเงินขอเบิกเกินอัตราที่กำหนดนะคะซึ่งกรณีการได้รับเงินเกินทุกกรณีนะคะก็ทางกระทรวงการคลังก็จะต้องกำหนดให้คืนเงินมาในระบบด้วยเช่นกันนะคะถ้าที่ส่งมาเยอะๆบางส่วนก็จะเป็นในส่วนของใบเสร็จรับเงินสูญหายด้วยนะคะไม่สามารถที่จะรีฟันหรือว่ากลับคืนไปให้ในส่วนของผู้มีสิทธิ์ได้นะคะเขาก็จะขอคืนเข้ามาในระบบเช่นกันค่ะแล้วก็ในส่วนของใบเสร็จรับเงินที่ไม่ใช่การขอเอกสารหลักฐานที่ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินมานะคะซึ่งเบิกแล้วก็จ่ายไปแล้วด้วยนะคะในปีก่อนๆปีตั้งแต่ปี56ถึง58อะไรอย่างนี้นะคะจะมีเยอะในส่วนของใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลค่ะส่งมาใบแสดงรายการค่ารักษาหรือว่าเอกสารอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะก็ส่งมาเบิกเนี่ยซึ่งไม่ใช่หลักฐานการรับเงินด้วยนะคะก็เราก็จะให้คืนมาในระบบได้หรือว่ากรณีเบิกซ้ำซ้อนกับสิทธิข้าราชการนะคะบางทีตอนนี้น่าจะมีปัญหาในส่วนของข้าราชการถ่ายโอนต่างๆนะคะเวลาที่ส่งเบิกมาแล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์แต่ยังจะขอเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการเรียกคืนทีหลังนะคะจากหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการพลเรือนเองนะคะเขาก็จะติดต่อประสานมายังเรานะคะตอนนี้ก็จะมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นคือสิทธิ์ข้าราชการกทม.ด้วยนะคะสิทธิ์ซ้ำซ้อนเหล่านี้นะคะต้องเบิกตามสิทธิ์ของเขาเองด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการบันทึกรหัสประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะคะก็คือต้องขอเน้นย้ำว่าต้องตรวจสอบก่อนการจ่ายทุกครั้งนะคะว่าให้ถูกต้องจริงๆนะคะด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็วันที่เข้ารับบริการที่ตรงกับใบเสร็จจริงๆค่ะอันนี้หากประสงค์แก้ไขนะคะก็ไปที่เมนูแก้ไขได้แล้วประสงค์ที่จะยกเลิกก็เข้าไปที่เมนูยกเลิกนะคะคือกากบาทแล้วก็กดลงไปได้เลยค่ะค่ะส่วนขั้นตอนการโอนเงินนะคะตอนนี้เราจะฝังไว้อยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วนะคะว่าขั้นตอนการโอนเงินคืนแก่สปชนั้นเมื่อได้คุณสร้างหลักฐานเอกสารแบบขอคืนเงินแล้วก็สลิปเงินเรียบร้อยแล้วแนบเรียบร้อยนะคะก็จะป๊อปอัพในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งทั้ง2บัญชีนี้นะคะก็ชื่อบัญชีเหมือนกันเลยนะคะกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บอปท.เท่านั้นนะคะจะได้ไม่ต้องผิดบัญชีนะคะแล้วก็แนบเอกสารหลักฐานมาอย่างที่แจ้งจากนั้นส่งฉบับจริงนะคะตามที่เราได้แจ้งไว้มาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลางนะคะเลขที่120เนี่ยนะคะหมู่3หลัก4กรุงเทพนะคะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อยืนยันว่าเราได้ส่งข้อมูลสมบูรณ์แล้วทุกอย่างนะคะเราถึงจะทางสปช.ทางการเงินของเราเนี่ยก็จะส่งรีฟันด์ในส่วนของใบเสร็จรับเงินนะคะคืนให้ว่าได้รับเงินคืนของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอันสมบูรณ์นะคะในการแจ้งคำร้องขอเป็นเงินค่ะอันนี้คือการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะซึ่งแจ้งไปแล้วนะคะตอนที่แจ้งย้ำๆเพราะว่ามีคนส่งผิดมาด้วยนะคะต้องบอกว่าต้องย้ำๆหน่อยว่าแจ้งให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นซ้ำของเดิมนะคะสาเหตุการคืนเงินเนาะจบแล้วแล้วก็ในส่วนของการคิดนะคะคำนวณในส่วนของการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนนะคะซึ่งการเข้ารับการในส่วนของกรณีฉุกเฉินหรือว่าเข้ารับการผู้ป่วยในนะคะก็คือหลักฐานเอกสารที่เราต้องการคือใบเสร็จรับเงินใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายใบรับรองแพทย์ผู้รักษาระบุถึงความรีบด่วนในการเข้ารักษานะคะซึ่งตอนนี้ก็คือว่าถ้าเอกสารที่ระบุนะคะจากทางสปช.หรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะซึ่งประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตไม่ระบุความรุนแรงมาให้นะคะตามหนังสือว.76มาให้เราก็จะพิจารณาให้นะคะซึ่งการพิจารณาค่ะอันนี้ตัวอย่างคำนวณ นะคะหลายๆท่านในครั้งที่1ที่ประชุมในส่วนของเขตนครสวรรค์แล้วก็ชี้แจงไปบ้างแล้วนะคะว่าการคิดคำนวณ นะคะของการเข้ารับบริการสถานพยาบาลเอกชนนะคะซึ่งในใบของเอกชนเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะเยอะมากเลยนะคะก็มีหลายหมวดด้วยกันค่ายาค่าเวชภัณฑ์ค่าบริการต่างๆนะคะจำง่ายๆก็คือว่าค่าบริการทั้งหมดอะค่ะใน1ใบเสร็จเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งไม่เกิน 8,000 บาทค่ะแล้วเอามาหารในสัดส่วนก็คือนำมาลบกับค่าอื่นๆนะคะค่าน้ำอัดลมค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆนะคะเบิกไม่ได้นะคะแล้วก็นำมาหาร2นะคะ
พอนำมาหาร2แล้วนะคะก็จะได้ถึง 8,000 บวกกับค่ารักษาพยาบาลนะคะก็จะบวกได้ตามอัตราที่กำหนดนะคะแต่จะมีบางใบเสร็จค่ะที่บอกว่าบางใบเสร็จเขาไม่ถึง 18,000 บาทนะคะก็จะต้องหักลบด้วยค่าห้องค่าอาหารออกก่อนนะคะจากนั้นหาร2นะคะรวมค่าใช้จ่ายแล้วหลังส่วนลดด้วยนะคะก็จะมาลบออกนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือนำมาบวกได้เพิ่มนะคะเราแอดออนในส่วนของค่าห้องค่าอาหารและค่าอวัยวะเทียมนะคะอย่างเคสนี้ถ้ามีห้องพิเศษอีก3วันนะคะนะคะก็จะบวกในส่วนของค่าห้องพิเศษให้อีกนะคะซึ่งจ่ายได้คือรับไม่เกิน 1,000 บาทนะคะในส่วนของอัตรากรมตามกรมบัญชีกลางกำหนดนะคะค่าอวัยวะเทียมมีรหัสนะคะก็เบิกได้ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเช่นกันนะคะก็จะบวกได้นะคะก็อย่างเคสนี้ค่ะค่าเบิกค่าห้องเพิ่มเติมได้อีก 1,000 บาทนะคะก็ 8,000 บวก 3,000 นะคะก็จะบวกได้ตามนี้แล้วก็รหัสของชุดท่อต่อสมองได้อีก 4,500 บาทนะคะรวมทั้งหมดนะคะที่เบิกได้นะคะก็อยู่ในสไลด์แล้วนะคะก็บวกให้ถูกต้องนะคะก็คือครึ่งหนึ่งไม่เกิน 8,000 บาทบวกค่าห้องค่าอาหารอายุเทียมนะคะเรียบร้อยนะคะก็ทั้งหมดนี้เคสนี้เบิกได้ 11,895 บาทนะคะก็สามารถกลับไปดูกันได้และระเบียบในส่วนของการเบิกจ่ายประกันชีวิตค่ะประกันชีวิตเหล่านี้ก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะก็คือมีเงื่อนไขในการเบิกก็คือว่าค่ารักษาพยาบาลนะคะในส่วนที่ต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไปนะคะแล้วก็เอกสารที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าต้องแสดงใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะสำเนาใบเสร็จรับเงินนะคะของสถานพยาบาลที่บริษัทประกันรับรองว่าจ่ายค่ารักษาไปแล้วให้มาดูด้วยนะคะบางแห่งเนี่ยจะระบุแต่ว่าระบุส่วนต่างมาเลยนะคะ 2,000 กว่าบาทที่เหลืออะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะไม่รู้รายละเอียดว่าคุณเบิกจากประกันไปแล้วเท่าไหร่บ้างก็แนบในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของประกันนะคะหรือว่าพรบ.ต่างๆนะคะแนบมาให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องร้องขอนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วล่าสุดนะคะในส่วนของศูนย์สีพัทค่ะแล้วก็ศิริราชปิยมหาการุณนะคะที่ได้แจ้งไปนะคะก็คือตอนนี้วอล่าสุดก็คือวอ1020นะคะซึ่งปรับปรุงแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสีพัทนะคะก็คือสถานพยาบาลเหล่านี้เดิมทีเนี่ยเราไม่ได้ให้ในส่วนของการส่งข้อมูลขอตกลงนะคะตอนนี้ต้องมีหนังสือแสดงข้อตกลงมาด้วยนะคะอย่างเขต12ก็จะมีในส่วนของศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์นะคะเรทค่ารับบริการจะเท่าๆกันนะคะค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยต้องคำนวณเป็นน้ำหนักสัมผัสของโลกรหัสโลกนะคะซึ่งเราจะใช้โปรแกรมซิกเกอร์นะคะล่าสุดอยู่ที่ 6.4.2 ในการคำนวณค่า adjust RW นะคะหรือว่าค่าน้ำหนักสัมผัสของจำนวนโรคและจำนวนวันนอนนะคะให้ทุกท่านนะคะแล้วก็คูณด้วยอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาลนั้นๆนะคะเพื่อให้สรุปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ทุกท่านได้นะคะในส่วนของการทำข้อตกลงนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือเราก็ใช้ในส่วนของระเบียบมหาไทยนะคะที่ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตั้งปี57นะคะข้อ21ด้วยกันนะคะซึ่งในระเบียบนี้นะคะก็ไม่ได้กำกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอัตราค่าบริการสาธารณสุขนะคะซึ่งตามที่กระทรวงการคลังกำหนดพระราชดีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะซึ่งนำมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะคะแล้วก็พระราชกฤษฎีกาของปี2553ข้อ30ในกรณีที่ราชการหรือสถานพยาบาลของรัฐไม่สามารถปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขไว้ได้หรือจำเป็นต้องปฏิบัติการนอกเหนือจากนี้นะคะก็ต้องขอให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังนะคะเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยกรณีเหล่านี้ค่ะก็เลยจำเป็นที่ต้องทำข้อตกลงนะคะก่อนการขอเบิกทุกครั้งค่ะอันนี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับของสีพัทแล้วก็ของศิริราชปิยมหาการุณหรือว่าแม้แต่ของสถาบันไตภูมิต่างๆที่จะต้องนำมาคำนวณ DRG นะคะจะเป็นเอกสารแสดงแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจที่ว่าเราตอบกลับไปว่าขอแสดงรายละเอียดที่ประกอบไปด้วยรหัสโรครหัสหัตถการนะคะบางคนอปทเนี่ยอาจจะมองไม่ออกก็ได้นะคะส่วนของโรงพยาบาลเขาจะรู้ว่าอยู่ในเวชระเบียนอยู่แล้วนะคะแต่ในข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวินิจฉัยและเป็นหัตถการที่เกี่ยวข้องดังนั้นจำเป็นนะคะที่จะต้องส่งให้สปช.ในการที่จะนำมาคำนวณเพิ่มเติมนะคะเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเช่นกันค่ะอันนี้พูดไปแล้วนะคะที่จะต้องทำข้อตกลงซึ่งเราสรุปให้แล้วว่าการรักษารัฐพิเศษค่ะ
สีพาสินได้เปียมหากรุณตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในระบบของใบเสร็จด้วยเช่นกันนะคะต้องปฏิบัติตามว1020นะคะและหนังสือสั่งการจากสทที่0803.3ทับว2683ลงวันที่31สิงหาคม2565นะคะที่ทางกรมก็ต้องเน้นอยากจะเน้นย้ำให้ทุกท่านเหมือนกันว่ากรณีไปสถานพยาบาลเหล่านี้นะคะก็ต้องช่วยกันในส่วนของเมื่อไปรับบริการแล้วก็ต้องส่งเอกสารหลักฐานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้นสังกัดตามลำดับด้วยเช่นกันนะคะซึ่งกรมก็รับทราบหมดแล้วนะคะซึ่งเพื่อจะขออนุมัติการเบิกจ่ายให้กับทางผู้มีสิทธิ์ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ป่วยในของรัฐก็เหมือนกันค่ะก็ยังต้องทำข้อตกลงอยู่เหมือนกันค่ะตามระบบเดิมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะส่วนคำถามที่พบบ่อยนะคะคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับใบเสร็จนะคะทำไมใบเสร็จไม่ระบุรหัสรายการเบิกได้ไหมนะคะบอกเลยว่าไม่ได้นะคะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์ค่าทำแผลต้องระบุรหัสทุกรายการเลยนะคะอันนี้พูดล่วงเลยเวลาเหมือนกันนะคะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะวันนี้ค่ะเนื้อหาค่อนข้างแน่นๆหน่อยนะคะก็สำหรับคนที่ใหม่ๆก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ย้อนดูได้นะคะหรือว่าสอบถามมาอย่างเราก็ได้นะคะถ้าติดปัญหาอะไรนะคะในการเบิกใบเสร็จนะคะซึ่งกรณีใบเสร็จที่ไม่ระบุรหัสรายการแน่นอนว่าผู้ตรวจจะระบุรหัสทุกรายการกลับไปให้คุณแน่นอนว่าไม่สามารถเบิกได้เพราะว่าผู้ตรวจก็ตรวจไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าจะตรวจตามกรมวิชาการกำหนดได้ยังไงนะคะถ้าค่าตรวจห้องปฏิบัติการไม่ระบุให้เลยนะคะแล้วก็ค่าเอ็กซเรย์นะคะค่าทำแผลนะคะค่าทำแผลนี่คือถ้าเบิกค่าบริการพยาบาลมาด้วยจะไม่สามารถเบิก50บาทได้นะคะนะคะก็เหมือนกันแล้วก็ค่าตรวจสุขภาพประจำปีก็ไม่สามารถเบิกอีก50บาทได้เช่นกันนะคะซึ่งเป็นค่าค่าบริการทางการพยาบาลเบิกไม่ได้เพิ่มนะคะก็ได้แต่ค่าทำแผลนะคะค่าตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้แต่ค่าตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วก็การนวดแผนไทยก็ไม่สามารถเบิกค่าบริการทางการพยาบาลได้เช่นกันนะคะค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่ถามกันบ่อยๆว่าถ้ามีเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาทำไมผู้ตรวจถึงไม่ยอมจ่ายนะคะก็คือถ้าไม่ได้ระบุรหัส4รหัส8รหัส4รายการมาเราก็ไม่ได้จ่ายให้นะคะเบิกค่ารถส่งต่อมานะคะแต่สปช.ตีกลับไปนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถเบิกใบเสร็จได้นะคะก็ต้องเบิกในส่วนของโรงพยาบาลเบิกจ่ายตรงเท่านั้นนะคะในระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลนะคะถ้าโรงพยาบาลได้ตั้งใจที่จะไปส่งบ้านเองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะก็ค่าบริการเบิกไม่ได้เบิกเฉพาะตัวเท่านั้นนะคะกรณีเบิกรายการอื่นๆนะคะใบเสร็จ2ใบนะคะของการตรวจสุขภาพประจำปีถามว่าเราให้ไหมนะตอนนี้เราให้นะคะถ้าเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีจำเป็นจริงๆในวันนั้นนะคะสมมติว่าวันนี้วันที่7ตุลาไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วพอดีมีการตรวจอื่นๆด้วยนะคะที่มีตรงตามที่กรมวิชาการกำหนดและมีค่ายาเกิดขึ้นด้วยไปรับยาทีเดียวนะคะพอดีเป็นความเบาหวานความดันเป็นโรคอื่นด้วยไปทีเดียวถ้าแยกมีใบเสร็จตั้งแต่2ใบเราจ่ายให้นะคะตามที่กรมวิชาการกำหนดนะคะถ้านอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วก็ยังจ่ายให้อยู่ตรวจสุขภาพประจำปีก็คือตามช่วงอายุแล้วก็ตามอัตรากรมวิชาการกำหนดตามว.177แนบท้ายเลยค่ะการเบิกค่าทันตกรรมนะคะค่าบริการทางการแพทย์นะคะก็สามารถเบิกได้แล้วนะคะก็.246นะคะซึ่งอันนี้เราก็จ่ายให้นะคะกรณีสถานพยาบาลของรัฐออกหนังสือรับรองการไม่มีอายุจำหน่ายในสถานพยาบาลนะคะซึ่งอุปกรณ์อายุเทียมหรือแม้แต่การส่งตัวนะคะเพื่อไปรักษาหรือค่ายาต่างๆที่ไปโรงพยาบาลของรัฐไม่มีนะคะจำเป็นที่จะต้องส่งต่อซึ่งไม่พอเพียงจริงๆนะคะก็จะเบิกโดยใช้แบบ7135นะคะซึ่งถ้ามีตัวนี้เราก็จะพิจารณาจ่ายให้นะคะพร้อมกับใบเสร็จแล้วก็เบิกระบุรหัสรายการและทุกรายการมานะคะแล้วก็เบิกเอวัตเทียมที่มีข้อบ่งชี้แล้วก็มีเอกสารประกอบมาเราก็จ่ายนะคะโดยที่แพทย์จะต้องรับรองข้อบ่งใช้นั้นด้วยค่ะกรณีโควิดค่ะปัจจุบันนะคะการตรวจคัดกรองโควิดเดิมเนี่ยมีก่อนหน้านี้มีถามมาเยอะนะคะซึ่งตามม157และ540แล้วนะคะมันจะก่อนวันที่15พฤษภาคมนะคะอย่างที่แจ้งก็คือว่าต้องบันทึกเบิกผ่านจ่ายตรงเท่านั้นนะคะซึ่งจะใช้งบของในส่วนของสิทธิ์30บาทนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะการตรวจคัดกรองโควิดหรือแม้แต่การตรวจโควิดการรักษาโควิดสามารถเบิกใบเสร็จได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะ2565เป็นต้นไปนะคะก็คือในส่วนของการตรวจนี้หรือว่าค่ายาอื่นๆนะคะตอนนี้ของสิทธิ์ข้าราชการเองแล้วก็เป็นผู้ป่วยนอกนะคะก็จ่ายตามที่เรียกเก็บนะคะไม่เกินอัตราที่กำหนดค่ะส่วนผู้ป่วยในก็อยู่ใน DRG อยู่แล้วนะคะก็คือเงื่อนไขการตรวจสอบประมวลผลก็เหมือนสิทธิ์
สิบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลยนะคะก็คือ40-30 บาทเลยนะคะแต่ตอนนี้เลทของฟ้าทลายโจรเนี่ยก็คือประมาณ90 บาทต่อครั้งฟาวิพิลาเวียที่15.50 บาทต่อเม็ดเนี่ยนะคะมานูฟิคเรีย12 บาทต่อเม็ดนะคะก็ตอนนี้ที่จ่ายให้นะคะในส่วนของการที่มีการในเรื่องของกรณีโควิดนะคะซึ่งเบิกได้ตั้งแต่ที่1 กันยายนนะคะตามบ1095ค่ะลงวันที่5 กันยายน 2565แล้วก็การกรณีวันที่รับบริการยังไม่มีสิทธิ์อปทนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเจอสิทธิ์30 บาทหรือว่าเจอสิทธิ์อื่นที่ไม่ใช่สิทธิ์อปทนะคะเราจะขอหนังสือรับรองสิทธิ์จากต้นสังกัดหรือว่าคําสั่งแต่งตั้งก็ได้นะคะแนบมาในระบบให้เราด้วยนะคะพอแนบมาแล้วก็รับรองจริงว่าวันที่รับบริการยังมีสิทธิ์อปทอยู่นะเราก็จ่ายให้นะคะแล้วก็กรณีแนบใบเสร็จหลายวันไม่มีวันที่รับบริการต่างกันนะคะก็คือแนบวันแต่ว่าวันรับบริการต่างกันหมดเลยนะคะ7 8 9 10นะคะแนบมาทีเดียวในคำร้องเดียวกันเราก็จะแจ้งให้คุณไปแยกคำร้องมาก่อนนะคะถึงจะทำการเบิกจ่ายกับเราได้นะคะกรณีแก้ไขข้อมูลค่ะนี่เขตในส่วนของเขตนครสวรรค์คิดว่าที่ค้างอยู่นะคะในระบบคงจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากนายทะเบียนนะคะเข้าไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เน้นย้ำในช่วงแรกๆนะคะว่าจะต้องแก้ไขข้อมูลเพื่อจะนำมาเบิกจ่ายนะคะแล้วก็ให้แล้วเสร็จนะคะในช่วงปีงบประมาณเราก็อยากจะให้ปี2566เนี้ยข้อมูลที่ไม่อนุมัติที่ค้างเดิมอะค่ะให้หมดไปจากระบบนะคะดังนั้นคือถ้าประสงค์ที่จะลบหรือไม่เบิกแล้วก็กดลบได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าจะเบิกนะคะประสงค์เบิกก็แนบเอกสารมาได้อยู่นะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรถ้าอยู่ในระบบอยู่แล้วก็ยังสามารถที่จะจ่ายให้ได้อยู่นะคะอันนี้ก็ซ้ำนะคะในส่วนของกรณีไปรักษาลัดพิเศษหมดแล้วค่ะการเบิกค่ารักษาอุปกรณ์ยุทธเทียมแจ้งไปแล้วว่ากรมบัญชีกลางปรับในส่วนของรหัสแล้วก็รายการใหม่นะคะตามบ1207นะคะในสไลด์เดิมที่แชร์อาจจะระบุบอผิดไปนิดนึงนะคะเป็นบ1207นะคะแล้วก็ค่ายาราคาแพงต่างๆค่ะซึ่งก็ต้องขออนุมัติเป็นบางกรณีก็ต้องขอให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ขอหนังสือรับรองยานอกบัญชียาหลักก็ต้องมีข้อบ่งใช้ในการใช้นะคะและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งเราได้ทำในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์ไว้นะคะซึ่งสามารถเซิร์ชได้ที่ YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์อปทซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิ์ที่ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลนะคะการใช้งานระบบการเบิกจ่ายใบเสร็จนะคะที่วิกรพูดไปทั้งหมดวันนี้นะคะก็อยู่ใน YouTube แล้วด้วยนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะซึ่งทุกคนก็คงเห็นหมดแล้วแหละแต่ว่าคนใหม่ๆนะคะก็มารีวิวให้ฟังนะคะวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนสิทธิ์นะคะที่วิทยากรพูดตั้งแต่เช้าจนถึงทางน้องระวีนะคะน้องเปรมวดีพูดไปหมดแล้วนะคะว่าการขึ้นทะเบียนสิทธิ์และสิทธิ์หลักสิทธิ์รองเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถไปเซิร์ชดูกันได้ค่ะตลอดจนถึงการตรวจสอบสถานะใบเสร็จได้ด้วยนะคะแต่ว่าสามารถเซิร์ชได้แค่เลขที่ใบเสร็จเท่านั้นนะคะในเชิงลึกก็คือต้องอาศัยนายทะเบียนในการค้นหาเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของฝ่ายบริหารการเงินนะคะเขาแจ้งความก้าวหน้าในระบบการโอนเงินนะคะของระบบ SMT นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกท่านสามารถไปตรวจสอบนะคะงวดล่าสุดนะคะอันนี้มีสายเข้ามาเยอะนะคะในส่วนของจะไปดูได้ที่ไหนนะว่าเราจะเขาจ่ายเงินให้หรือยังนะคะทางการเงินโอนไปให้แล้วแต่หาไม่เจอนะคะเข้าไปที่รายงานการจ่ายเงินกองทุนนะคะวงเล็บ2566นะคะจะมีคำว่า new อยู่นะคะนะคะเป็นสีแดงๆนะคะ new อยู่นะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือเข้ามีเมนูด้านซ้ายนะคะจะบอกว่า NSO budget นะคะNSO tagging นี่นะคะเราก็เข้าไปที่ NSO budget นะคะจากนั้นเลือกตัวกรองค่ะพอเลือกตัวกรองแล้วนะคะรายงานการจ่ายเงินนะคะงบนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ระบุค่ะหน่วยบริการที่มีดอกดาวนะคะพอระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหาด้วยตัวกรองแล้วนะคะก็จะระบุ N ค่ะ N แล้วตามด้วยเลข4หลักของเทศบาลไปนะคะแล้วปีงบประมาณต้องเป็นปี2566นะคะของงวดล่าสุดที่ลงวันที่3ตุลาคมนะคะจะไปอยู่ที่ปีงบประมาณ2566แล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นปีงบใหม่นะคะแค่บอกว่าเงินที่เข้าไปอะค่ะเป็นอยู่ในช่วงของปีงบประมาณ2566เท่านั้นเองนะคะจากนั้นก็กดค้นหาได้เลยค่ะพอกดค้นหาเสร็จนะคะก็จะขึ้นมาเนี่ยค่ะแจ้งโอนเงินและมี PDF ของคุณเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่า
เราโอนให้แล้วนะคะงวดวันที่3ตุลาคมนะคะ RCP 65-12-P03 นะคะก็กดคลิกดูรายละเอียดประกอบการโอนเงินได้ค่ะนี่ค่ะไปสั่นดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีคืนเงินนะคะนำเลขที่บัญชีอีกครั้งนึงนะคะที่มีปัญหาว่ามีการโอนผิดบัญชีบ้างนะก็คือเงินไม่เข้าบัญชีของอปท.บ้างนะคะก็สรุปมาให้ว่าธนาคารนะคะที่เรารับโอนเงินนะคะของกรณีคืนเงินของทางสปสช.เองนะคะทางการเงินก็เลยฝากว่าธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีทั้งในส่วนของธนาคารกรุงไทยกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บอปท.แล้วก็ธกส.นะคะกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเช่นกันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บอปท.เหมือนกันนะคะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะหมดแล้วค่ะโอ้ล่วงเลยเวลามาเยอะเลยนะคะก็หากให้ท่านใดมีปัญหานะคะสามารถโทรมาได้ค่ะที่ provider แล้วนะคะ02-554-0505หรือว่า call center ก็คืออปท.ก็คือ1330-5-3นะคะท้ายนี้มันมีปัญหาอะไรจะสอบถามไหมคะขอบคุณคุณแก้มมากครับที่บรรยายจนถึงเที่ยงครึ่งเนาะโอ้โหสุดยอดมากใช่ค่ะไม่รู้อยู่ด้วยกันอยู่หรือเปล่านะคะได้ครับแล้วขอบคุณทั้ง351 user เนาะที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับยังมีข้อคำถามไหมครับมีข้อคำถามไหมครับคุณแก้มขอสัก5นาทีได้ไหมได้ค่ะโอเคครับมีข้อคำถามถามได้เลยครับมีไหมคะเงียบเลยนะคะสงสัยหิวแล้วนะคะโอเคพี่กริยาตอบในช่องแชทแล้วครับก็น่าจะได้ข้อความครบถ้วนเนาะมีหลายๆข้อความที่คุณแก้มบรรยายแล้วเนี่ยเป็นข้อความที่ผมเองก็เพิ่งทราบวันนี้เหมือนกันเนาะก็ใครที่ไม่ได้รับฟังวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีย้อนหลังให้นะครับแต่ถ้าไม่จะส่งให้ทางกลุ่มไลน์นะเป็นบันทึกซูมนะครับแล้วก็อาจจะอัปเดตให้ทาง YouTube เราไหม YouTube ของเขต3เนาะนะครับให้รับชมรับฟังด้วยแต่ส่วนหนึ่งก็อย่างที่คุณแก้มแจ้งไว้เนาะจะมี YouTube ในที่เป็นสื่อออนไลน์ของสปช.ส่วนกลางอยู่แล้วนะครับก็สามารถรับชมได้จากตรงนั้นได้ด้วยครับโอกาสนี้ครับหากไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะทางคุณแก้มมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับผมก็จะขอฝากไว้2เรื่องเนาะเรื่องนึงก็คือที่ให้รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้ามาที่เขต3ครับตอนนี้มีรายงานเข้ามาเพียงแค่100กว่าแห่งเองนะครับทั้งหมด457แห่งนะครับขอความร่วมมือยังรายงานเข้ามาได้เรื่อยๆครับเพื่อประโยชน์ของคนที่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่คุณแก้มแจ้งไว้ก็คือเรื่องของใบเสร็จคงค้างตั้งแต่ปี56เนาะจนถึงปีปัจจุบันนะครับปีปัจจุบันเนี่ยคือปี65เนาะมีคำร้องทั้งหมดที่ไม่ได้รับการอนุมัติเนี่ย300กว่าคำร้องแต่ว่าเป็นคำร้องที่ตั้งแต่ปี56จนถึงปี64เนี่ย200กว่าคำร้องนะครับที่ดำเนินการแก้ไขและลบออกไปแล้วบางส่วนนะครับยังมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นเทศบาลหนองปิงเนาะตั้งแต่ปี56ครับถ้าไม่ลบแล้วก็ถ้าไม่เบิกแล้วก็ลบออกจากระบบไปด้วยเนาะนะครับเทศบาลหนองกลับก็เหมือนกันครับอบต.หนองกลับครับถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นปี57นะครับหนองกลับนะครับเก่าสุดก็จะมีอยู่2แห่งนะครับเทศบาลหนองปิงกับอบต.หนองกลับนะครับหนองบัวนะครับถ้าเกิดไม่เบิกก็รบกวนลบออกจากระบบให้หน่อยเหมือนที่คุณแก้มขอความกรุณาเมื่อสักครู่นะครับครับผมโอกาสนี้ครับในนามของผู้จัดเนาะนะครับสปช.เขต3นครสวรรค์นะครับขอบคุณนะครับท่านปลัดนะครับที่แล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับที่ขอได้สละเวลาเข้าร่วมรับฟังประชุมวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณวิทยากรจากส่วนกลางทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็พี่กิริยาที่อยู่เป็นแบ็กอัพให้หลังบ้านนะครับคอยตอบคำถามช่องแชทนะครับโอกาสนี้ครับขออนุญาตกล่าวปิดประชุมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ